าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าใครไม่ได้ยังไงก็อาจจะช่วยส่งข้อความมาที่แชทก็ได้ครับขอบคุณครับได้ยินชัดเจนดีค่ะได้ยินชัดเจนนะครับขอบคุณครับเนาะ1 2 3สวัสดีในช่วงบ่ายนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการนะครับวิถีใหม่สังคมสูงวัยก้าวไกลอย่างยั่งยืนนะครับในช่วงพักบ่ายนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับไม่แพ้ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับกับหัวข้อสูงวัยวิถีใหม่ในมิติของภาคประชาชนและนักวิชาการนะครับผมก็จะเป็นการดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองนะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็อาจารย์ก็จะมาชวนพูดคุยกับวิทยากรหลายๆท่านนะครับก็หลายๆหน่วยงานนะครับก็ผมก็ขออนุญาตยกเวทีตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์เกศรสัมภาวทองได้เลยครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ธีรพันธ์นะคะพิธีกรที่ส่วนกลางที่มอบเป็นทีมนี้มาให้นะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเราก็จะเป็นรายการที่เรียกว่าอภิปรายหมู่นะคะเป็นนักวิชาการ2ท่านแล้วก็ตัวแทนของภาคประชาชน2ท่านเราไม่ได้มาดีเบตกันนะคะแต่จะมาเติมเต็มนะคะมีการเสนอแง่คิดมุมมองต่างๆที่เราบอกว่าสังคมสูงวัยเนี่ยวิถีใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะภาคช้าเราอาจจะมองโฟกัสที่เรื่องสำคัญมาแล้วตอนนี้เราจะขยายวงกว้างออกไปอีกนิดนึงนะคะให้มองไปในมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังจะกลับมาที่ตัวบุคคลของผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเราทั้ง4ท่านเนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะจะขออนุญาตเรียนแนะนำนะคะเอ่ยชื่อท่านแล้วก็ขออนุญาตท่านกล่าวแนะนำตัวสั้นๆเพื่อที่ให้จอภาพซูมเนี่ยได้ปรากฏเป็นท่านขึ้นมานะคะขออนุญาตจากเริ่มจากท่านสุภาพสตรีก่อนนะคะก็เป็นคุณกนิกาบันเทิงจิตค่ะทักทายผู้ที่อยู่ในซูมได้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ทางคุณกนิกานะคะก็อยู่ในแวดวงทางด้านสาธารณสุขและก็สุขภาพมาเป็นเวลานานทีเดียวนะคะแล้วก็เน้นมากเลยนะคะสำหรับทางด้านการมีส่วนร่วมในการจัดเวทีต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีตำแหน่งที่สำคัญมากนะคะที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้จัดการแผนงานนโยบายทางด้านสังคมสูงวัยนะคะชื่อย่อของสำนักงานนี้ก็น่าสนใจมากนะคะสปสวนะคะไม่ใช่สปสชนะคะอันนี้คือคุณกนิกาบันเทิงจิตนะคะท่านที่สองนี่ก็เป็นตัวแทนของภาคประชาชนเป็นสุภาพบุรุษนะคะท่านก็มีความส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมาโดยตลอดแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงด้วยนะคะก็ขออนุญาตแนะนำคุณวราเทพผู้คงพันธ์ค่ะกล่าวเสียงทักทายเพื่อนๆทางซูมด้วยนะคะได้ยินไหมเอ่ยค่ะคุณวราเทพยังอยู่กับเราแล้วนะคะขอเสียงนิดนึงค่ะยังไม่มาใช่ไหมคะคนจริงมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ลองเสียงกันแล้วนะคะก็ทางคุณวราเทพนะคะก็เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐเป็นบ้านเอื้ออาทรแต่ว่าได้รองรับผู้สูงอายุในลักษณะของอาคารที่พักอาศัยที่ช่วยในการดูแลพักฟื้นนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูด้วยซึ่งเดี๋ยวเราคงได้เห็นรายละเอียดว่าตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นได้แล้วก็มาตอบกับโจทย์ของคำว่าสังคมสูงวัยอย่างไรนะคะอันนี้คือภาคประชาชน2ท่านที่มาร่วมเวทีวันนี้ส่วนนักวิชาการ2ท่านนะคะขออนุญาตแนะนำท่านผู้อาวุโสก่อนเมื่อเช้าก็ได้ยินเสียงท่านแล้วนะคะท่านอาจารย์หมอชูชัยสอนชำนิค่ะอาจารย์คะอาจารย์ทักทายผู้ที่อยู่ทางซูมด้วยค่ะภาพอาจารย์จะได้ปรากฏสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ชูชัยสอนชำนินะครับก็เป็นศัลยแพทย์ครับก็จบจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ทำทางด้านศัลยแพทย์อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มาทำทางด้านนโยบายก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณก็คือเป็นรองเลขาธิการสปสช.ครับแล้วก็หลังเกษียณมาแล้วก็ยังทำนู่นทำนี่อะไรเรื่องเกี่ยวกับนโยบายค่ะ
ค่ะท่านก็เป็นอดีตรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้สปสชนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านก็เป็นบุคลากรสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยทีเดียวนะคะเป็นสถาปนิกนะคะอยู่คณะสถาปัตยกรรมแล้วก็ท่านก็ทำงานบริหารให้กับมหาวิทยาลัยด้วยขออนุญาตเรียนแนะนำท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชุมพลแสวงเขตค่ะอาจารย์เชิญทักทายค่ะชุมเขตจันทร์ครับอาจารย์ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นวิทยากรทั้ง4ท่านที่เราจะร่วมอภิปรายร่วมกันไม่ทราบท่านวราเทพมาหรือยังคะกรุณาแนะนําตัวนิดนึงค่ะได้ยินมั้ยครับค่ะค่ะได้ยินค่ะอาจารย์เชิญค่ะแนะนําตัวสั้นๆได้เลยค่ะครับวราเทพนะครับเป็นผู้จัดการของโครงการเอื้ออาทรรัตนาธิเบศรท่าอิฐโครงการเคหะแห่งชาตินะครับขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราทั้ง4ท่านก็พร้อมนะคะอาจารย์เกษรก็จะขออนุญาตว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันต่อจากนี้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่เสริมมุมกันดังนั้นก็จะขออนุญาตเรียนเชิญทางนักวิชาการก่อนว่ามีแนวคิดมีมุมมองทางด้านวิชาการอย่างไรเริ่มจากวงกว้างก่อนเลยดีไหมคะอาจารย์จุงเขตคะเรามามองทางด้านการใช้ชีวิตนะคะมุมกว้างในสังคมนะคะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วสังคมสูงวัยในวิถีใหม่ในมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะอาจารย์มองอย่างไรนะคะจะเริ่มจากอาจารย์ก่อนนะคะสัก10นาทีเรียนเชิญอาจารย์ชุมเขตค่ะครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับสักครู่นะครับครับแต่ของเราเนี่ยก็คือได้รับโจทย์นะครับว่าเป็นวิถีใหม่ในมิติสภาพแวดล้อมนะครับก็เราใช้คำว่านวปกตินะครับหรือว่า new normal ของสังคมสูงวัยในมิติสภาพแวดล้อมนะครับก็รู้นะครับครับก็ถ้าเราย้อนกลับมามองกลับไปมองที่ปัญหานะครับของสังคมสูงวัยเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็เราก็คงจะต้องมองใน4มิติถ้าเป็นทางอาจารย์กัณฑิกาก็จะพูดว่าเป็นลำดวน4กลีบนะครับก็คือในมิติของปัญหาทางด้านสุขภาพทางด้านมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสังคมนะครับดังนั้นตัวมิติสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ผู้สูงอายุของไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะมีมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังอยู่คนเดียวตามลำพังมากขึ้นนะครับดังนั้นการอยู่คนเดียวตามลำพังมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับสามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้มากขึ้นนอกจากทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมจะต้องดีแล้วสภาพแวดล้อมก็ต้องเอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระหรือเป็น independent living ให้กับผู้สูงอายุนะครับและแน่นอนครับสังคมไทยเนี่ยนะครับผู้สูงอายุเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความต้องการที่จะอยู่ในที่เดิมนะครับแนวคิดเรื่องของ aging in place ของเราเนี่ยนะครับก็น่าจะมาช่วยหนุนเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่เดิมแล้วมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ชุมชนเป็นฐานได้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ตามลำพังมากขึ้นลักษณะของพื้นที่อยู่อาศัยก็เปลี่ยนแปลงจากการอยู่เป็นกลุ่มนะครับการเป็นครอบครัวขยายนะครับก็กลายเป็นสูงวัยในตึกสูงนะครับอยู่ในกล่องตามลำพังนะครับกล่องหรือที่เรียกกันว่าห้องพักนะครับเราเคยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่คอนโดที่แฟลตนะครับของผู้สูงอายุนะครับปรากฏว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนข้างห้องไม่มีพื้นที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็ไม่สามารถออกไปรับบริการพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขได้เนื่องจากอยู่บนตึกนะครับแล้วก็การจะเดินเหินหรือว่าสัญจรลงจากตึกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันแล้วด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเทรนด์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็กำลังทำนะครับก็คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับตั้งแต่ต้นทางก็คือในบ้านที่อยู่อาศัยนะครับระหว่างทางนะครับก็คือการจัดบริการระบบขนส่งมวลชนหรือการเดินทางให้เหมาะสมปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการปลายทางก็คือพื้นที่สาธารณะต่างๆให้ผู้สูงอายุสามารถไปใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็ลดการพึ่งพามีความมั่นใจในการใช้พื้นที่เราลองนึกภาพนะครับว่าอาคารสาธารณะใดๆหรือพื้นที่สาธารณะใดๆเนี่ยถ้าผู้สูงอายุจะต้องออกไปใช้พื้นที่แล้วเข้าไปในครั้งแรกแล้วปรากฏว่า
ฉี่แตกอ่ะพูดกันภาษาบ้านๆฉี่แตกในกลางห้างดังเลยแน่นอนว่าเนื่องจากอาจจะหาห้องน้ำไม่เจอหรือห้องน้ำเนี่ยไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหมดความมั่นใจเลยนะครับครั้งต่อไปเนี่ยก็คงคิดว่าไม่น่าจะไปละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมสภาพแวดล้อมนะครับให้เอื้อต่อการใช้งานเนี่ยนะครับก็เป็นอีกสิ่งนึงที่สำคัญเพื่อที่เราจะลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุนะครับผมไม่ขอก้าวล่วงไปนิมิติอื่นๆนะครับเพราะมีทั้งคุณหมอมีทั้งนักสังคมมีทั้งนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในวงเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามองความปกติใหม่นะครับเรามีตัวแปรแต่ก่อนเรามี disrupt หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมต่างๆนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนี่ยก็ตอนนี้ด้วยนะครับก็เรื่องของโควิดนี่แหละที่มาทำให้นะครับมันเกิดความปกติใหม่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็คือในมิติสุขภาพเองเนี่ยเราก็จะต้องแบบมีการลดการสัมผัสตาจมูกปากไม่ใช้สิ่งของร่วมกันนะครับหมั่นล้างมือใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ๆนะครับการทางด้านเศรษฐกิจก็มีการช้อปปิ้งออนไลน์ทำธุรกรรมออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์นะครับต่างๆนะครับหรือมิติทางสังคมเองเนี่ยก็มีการเว้นระยะห่างมีการพบปะทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นกว่าแต่ก่อนผู้สูงอายุเองก็ต้องปรับตัวรู้จัก IT มากขึ้นนะครับบางคนถ้าก้าวตาม IT ไม่ทันก็อาจจะกลายเป็นถูกแบ่งแยกหรือว่าถูกทอดทิ้งโดยไม่เจตนาจากในสังคมจากการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแล้วยิ่งในมิติของสภาพแวดล้อมนะครับเราก็กลายเป็นว่าเราก็จะต้องอยู่ในบ้านมากขึ้นนะครับการที่จะออกไปในระบบขนส่งมวลชนโดยระบบขนส่งมวลชนต่างๆก็มีความกังวลนะครับว่าจะมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับการเว้นระยะห่างต่างๆก็ทำให้การไปนะครับด้วยกันนะครับทำได้น้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องอย่างที่บอกครับปรับนะครับตั้งแต่พื้นที่อยู่อาศัยคือต้นทางนะครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆระบบการสัญจรต่างๆก็คือระหว่างทางนะครับแล้วก็อาคารสถานที่บริเวณภายนอกอาคารพื้นที่สาธารณะต่างๆนั่นก็คือปลายทางซึ่งในประเด็นของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องบวกกับการมีเทคโนโลยีเครื่องช่วยที่เหมาะสมนะครับหรือ assistive technology นะครับแล้วก็เสริมด้วยหนุนเสริมด้วยการให้บริการที่มีความเหมาะสมด้วยนะครับก็คือเป็น RA หรือ reasonable accommodations นะครับแล้วก็ที่สำคัญในช่วงนี้เลยก็คือเราน่าจะต้องมีเรื่องของ IT นะครับสารการเรียนรู้การแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับที่เหมาะสมเข้าไปด้วยนะครับก็จะหนุนเสริมให้ตัวมิติของสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเหมาะกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุมากขึ้นครับนอกจากตัวโควิด-19 แล้วนะครับสิ่งที่มาทำให้นะครับเราเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมากๆเลยก็คือตัว PM 2.5 นะครับPM 2.5 เนี่ยนะครับบางอย่างนะครับความเป็นวิถีใหม่ของ PM 2.5 ที่ตอนนี้ก็มากันทุกปีนะครับปีละหลายๆเดือนนะครับก็ทำให้การอยู่บ้านก็จะนานขึ้นเหมือนกันนะครับการออกไปข้างนอกก็ลดลงนะครับการออกไปข้างนอกนะครับก็จะมีความกังวลมีความระแวงมากขึ้นร่างกายสุขภาพหากใช้ชีวิตนอกบ้านมากๆก็จะทำให้เสื่อมโทรมลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยิ่งเน้นทำให้ที่บ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็ขยับไปให้การสัญจรปลอดภัยนะครับลดฝุ่นนะครับลดการสัมผัสนะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดมากขึ้นนะครับแต่บางอย่างในความเป็นวิถีใหม่เนี่ยนะครับมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ก็เราในฐานะนักวิชาการแล้วก็เป็นผู้ออกแบบเนี่ยครับก็คงจะต้องช่วยกันหาวิธีกันต่อไปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเป็นเรื่อง PM 2.5 เราก็อยากให้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือบ้านที่เป็นระบบปิดนะครับมีเครื่องฟอกอากาศนะครับมีการลดฝุ่นละอองนะครับแต่ถ้าเป็นโควิด-19 เนี่ยventilation ต้องดีนะครับการflow ของอากาศ flow ของลมนะครับก็ต้องดีแล้ว flow ในแบบที่ไม่กระจายไม่ฟุ้งไปสู่นะครับเพื่อนข้างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเรามีนอกจาก disruption อื่นๆแล้วเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับในปี2ปีมาเนี่ยเราก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้เราต้องผู้สูงอายุไทยเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเร็วๆนะครับอย่างต้นทางเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มมีการบอกให้ผู้สูงอายุต้องทำอะไรนะครับเช่นอยู่บ้านปลอดภัยสบายใจมากกว่านะครับ
อยู่ในเมืองไปอยู่บ้านนอกนานๆงั้นการเตรียมความพร้อมของชุมชนของท้องถิ่นที่จะทําให้ผู้สูงอายุในเมืองเนี่ยที่อาจจะหนีจากความแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็อยากที่จะไปอยู่กลับไปอยู่บ้านนะครับหรือว่าหรือจะต้องอยู่ในบ้านนานๆเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับให้ทางกายอย่างเดียวนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าในเว็บของท้องถิ่นก็จะมีการแชร์เรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั้งในช่วงโควิดแล้วก็การรับมือกับ PM 2.5 ต่างๆนะครับนะหรือว่าแนวคิดต่างๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอันนี้เราก็ลองไปเซิร์ชในเว็บของหน่วยงานในระดับจังหวัดดูนะครับก็นะครับมีทั้งปิดช่องทางการแพร่นะครับบุตรหลานไม่ต้องกลับบ้านนะถ้าเป็นช่วงโควิดเอาละสินะครับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับช่วงสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยรอนะครับให้บุตรหลานกลับบ้านนะครับแล้วเราจะรับมือยังไงนะครับที่บ้านผู้สูงอายุมี Wi-Fi หรือยังในบ้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาหนุนเสริมเรื่องเทคโนโลยีต่างๆให้ผู้สูงอายุสามารถรับมือตรงนี้ได้นะครับก็เป็นทั้งเรื่องการให้ความรู้แล้วก็การเพิ่มเครื่องช่วยต่างๆเข้าไปนะครับก็จะทำให้ลดการคิดถึงกันได้บ้างนะครับตอนนี้คุณแม่ผมก็รออยู่ปีใหม่จะกลับไหมนะครับผมบ้านก็อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันซึ่งก็น่าจะไม่ได้กลับนะครับครับหรือแม้แต่เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยนะครับเราก็ต้องเริ่มเข้าใจสภาพแวดล้อมในบ้านก่อนนะครับเปิดประตูหน้าต่างให้แดดส่องลมพัดอากาศถ่ายเทนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็แยกห้องนอนผู้สูงอายุแยกห้องน้ำผู้สูงอายุนะครับก็จะทำให้นะครับพวกลูกบิดราวจับรีโมทต่างๆนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อย่างลูกบิดเนี่ยจริงๆไม่ควรใช้หรอกผู้สูงอายุเองกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวการโยกเราก็ใช้ข้อศอกใช้หลังมือแทนได้นะครับก็ลดการใช้นิ้วสัมผัสแล้วก็จะมีความเสี่ยงไปสัมผัสตัวผิวหนังหรือตาหรือจมูกปากต่างๆนะครับการทานข้าวร่วมโต๊ะกันก็เน้นทานข้างกันแต่ไม่หันหน้าเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่บ้านก็คงจะต้องมีวิธีใหม่ก็มีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่นะครับนะเลือกที่เปิดประตูต่างๆครับหรือการใช้พรมที่เก็บความชื้นในบ้านนะครับทั้งเก็บฝุ่นด้วยทั้งเก็บความชื้นด้วยก็เป็นตัวที่จะทำให้เตรียมทั้งตัวฝุ่นแล้วก็ตัวเชื้อโรคเนี่ยครับไปเกาะนะครับเรื่องของการใช้สุขภัณฑ์ชักโครกต่างๆนะครับปิดฝาก่อนกดชักโครกอะไรเงี้ยนะครับก็มีข้อแนะนำออกมานะครับหรือว่าการหลีกเลี่ยงการใช้พัดลมไอ้น้ำPM 2.5 บอกว่าการใช้พัดลมไอ้น้ำเนี่ยอาจจะช่วยให้ฝุ่นเนี่ยมันนิ่งลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของโควิดเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจอกันครึ่งทางแล้วแหละนะครับว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงนะครับการใช้ของร่วมกันต่างๆนะครับหรือการสวมรองเท้าเข้าบ้านต่างๆนะครับนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างครับอาจารย์ว่าเราเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือกับวิถีใหม่จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแบบที่บางทีเราก็ไม่คาดฝันมาก่อนนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วผมก็คิดว่าโควิดรอบ2เนี่ยนะครับ PM 2.5 เข้ามาหรืออื่นๆที่เป็นที่เนี่ยมีความยืดหยุ่นในทั้งเรื่องความคิดนะครับสภาพแวดล้อมก็ต้องส่งเสริมให้การใช้พื้นที่เนี่ยยืดหยุ่นเหมือนกันนะครับความปลอดภัยการดูแลทำความสะอาดได้ง่ายก็ต้องตามมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีดีเทลแล้วก็มีภาพกว้างภาพลึกในหลายๆวิถีชีวิตใหม่ๆตรงนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์ชุมเขตนะคะในรอบแรกนี่เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญนะคะสิ่งแวดล้อมก็กระทบทั้งกายใจแล้วก็สังคมแล้วตอนนี้สิ่งแวดล้อมที่ต้องปรับต้องยืดหยุ่นต้องการเป็นวิถีใหม่จริงๆนะคะและอาจารย์ก็ให้หลักวิชาการที่สำคัญแล้วก็มันก็ดูเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่บางเรื่องบางราวอาจจะจำเป็นต้องฟังจากภาคประชาชนนะคะว่าเขาทำอะไรกันยังไงอยู่ตอนนี้นะคะก็คงจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ทางคุณวราเทพจะได้มาช่วยเสริมเพิ่มเติมหรือว่ามีมุมมองที่ใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงก็ได้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญทางคุณวราเทพได้พูดถึงมองของท่านนะคะแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะเข้าใจว่าทางห้องซูมที่ส่วนกลางจะแชร์สไลด์ให้คุณวราเทพนะคะเรียนเชิญค่ะ10นาทีเช่นเดียวกันนะคะครับผมคือในส่วนของผมนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในส่วนของผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับในเรื่องของการปฏิบัติจริงนะครับโดยใช้ชุมชนเป็นฐานหรือว่า
เป็นความต้องการของชุมชนนะครับจริงๆแล้วที่ผมดูแลอยู่นะครับผมเป็นผู้จัดการนิติบุคคลนะครับคือหน้าที่จริงๆของนิติบุคคลก็บริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางนะครับแต่เมื่อผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันเห็นปัญหาจริงๆโดยเฉพาะปัญหาของผู้สูงอายุนะครับที่นี่มีผู้อยู่อาศัยนะครับ 5,000 กว่าคนนะครับมีอาคารแบบนี้ครับ40อาคารนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เยอะนะครับคือพอมาเห็นปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเราจะบริหารจัดการแค่ทรัพย์ส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับก็คือต้องไปดูในเรื่องของผู้สูงอายุด้วยนะครับคือสไลด์ต่อไปเลยครับในความโชคดีของเรานะครับก็ยังมีหน่วยงานนะครับหน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับทั้งคมก็คือการเคหะแห่งชาติเนี่ยเห็นว่าเป็นชุมชนใหญ่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยการระบาดของโรคเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไม่มาจัดการตั้งแต่ต้นมันก็จะรุนแรงนะครับก็มีการลงนามกันนะครับ MOU นะครับของความร่วมมือของ8หน่วยงานนะครับในเรื่องในโครงการ Healthy Condo นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับคือพอเวลาคุณหมอเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขเข้ามาช่วยเราเนี่ยตัวชุมชนเองเนี่ยในระบบของอาคารชุดเนี่ยมันจะมีผู้นำชุมชนแค่9คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากชุมชนมีคนอยู่อาศัย 5,000 คนเนี่ยจะใช้แค่9คนขับเคลื่อนคงไม่ได้นะครับเราก็เลยมาประชุมกันในชุมชนนะครับหาว่าเราจะเอาคนที่ไหนมาช่วยกันนะครับก็ได้ผู้นำชุมชนที่เป็นหน่วยงานองค์กรของชุมชนนะครับก็มีคณะกรรมการนิติบุคคลสหกรณ์นะครับเรามี40อาคารนะครับมีหัวหน้าอาคารอยู่40คนหัวหน้าอาคารพวกนั้นก็ต้องผันตัวมาเป็นจิตอาสาสุขภาพนะครับมีอสมมีคุณกีฬาเยาวชนแล้วก็มีคุณหมอเป็นที่ปรึกษานะครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับนะครับคือทางตัวของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสปคมนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยก็พาจิตอาสาพวกนี้ไปอบรมเกี่ยวกับที่จะเป็นหน้าที่ของจิตอาสาสุขภาพประจำชุมชนประจำอาคารนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับก็มีการทำเป็นในเรื่องของอบรม CPR นะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ในส่วนนี้เราจะพูดถึงผู้สูงอายุนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับคือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเราในเมื่อเราเห็นปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าเป็นอาคาร5ชั้นนะครับแล้วก็เป็นอาคารที่ไม่มีลิฟต์ผู้สูงอายุเนี่ยที่อยู่ชั้น2 3 4 5เนี่ยตอนมาอยู่ใหม่ๆท่านอาจจะเพิ่งเกษียณแต่ตอนนี้ชุมชนก่อตั้งมา14ปีแล้วนะครับทำให้ท่านเนี่ยขึ้นลงเนี่ย2 3 4 5เนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าและอีกอย่างนึงก็หลายคนเป็นสต๊อกนะครับต้องไปฟื้นฟูกายภาพที่โรงพยาบาลพระนั่ง9นะครับเสียเวลาเดินทางไปนะครับแล้วก็ต้องไปรอแล้วไปทำมาไม่ไปก็คือติดเตียงนะครับเราก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะทำไงถึงว่าจะดึงนักกายภาพดึงหมอดึงทีมงานเข้ามาในชุมชนได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้งศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุนะครับก็คือ Elderly Daycare นะครับมีหน่วยงานของสาธารณสุขก็คือสาธารณสุขจังหวัดนะครับให้เตียงมานักกายภาพให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าให้นักกายภาพเข้ามาช่วยชุมชนเองก็ต้องจัดห้องค่าน้ำค่าไฟชุมชนต้องรับผิดชอบนะครับการทำความสะอาดการประชาสัมพันธ์เอาผู้สูงอายุเข้ามาการไปเข็นผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางเข้ามาในชุมชนมาที่ศูนย์นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับคือพอผู้สูงอายุมาเนี่ยนะครับก็คือมาวัดความดันมีทะเบียนประวัตินะครับก็ต้องซักประวัติก่อนที่จะดำเนินการในเรื่องของกายภาพนะครับตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่ศูนย์ชุมชนแห่งนี้มีประมาณ150แฟ้มของมานะครับแล้วก็นะครับก็ดำเนินการต่อไปสไลด์ต่อไปเลยครับการฟื้นฟูยูเนี่ยจะอยู่ภายใต้การกำกับของนักกายภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับนักกายภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยก็จะมาเฉพาะปัจจุบันนี้เราเปิดวันจันทร์พุธศุกร์ก็มาเฉพาะวันศุกร์นะครับรายใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องรอนักกายภาพก่อนในวันศุกร์ปกติแล้วพยาบาลวิชาชีพ CM เนี่ยนะครับเขาก็เวลาคนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะนัดถ้าเกิดมาใหม่จะต้องรอนักกายภาพนะครับการฟื้นฟูเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับสไลด์ต่อไปเลยครับคือผู้สูงอายุค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาพอมาปุ๊บเนี่ยคนที่เข้าไปทำในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือของการฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยมันคิวมันยาวคนที่อยู่ก็คือรอก็คือมีแพทย์แผนไทยนะครับ
เขาก็จะมาต้มคล้ายๆเป็นสมุนไพรขิงอะไรพวกนี้นะครับขมิ้นอะไรผมไม่แน่ใจแล้วก็มาแช่เท้านะครับคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคนในชุมชนมานั่งกันอย่างเงี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมานั่งกันแล้วมีการโอภาปราศัยการรอที่จะไปทำกายภาพเนี่ยมันทำให้การคล้ายๆกับมีปฏิสัมพันธ์ทำให้การฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะเป็นคนในชุมชนอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปที่โรงพยาบาลนะครับอาจจะแค่รอแค่หมอนั่งอย่างเดียวแต่อย่างนี้เขามีการคุยการสนุกสนานเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสการฟื้นตัวในการทำพวกสต๊อกอะไรพวกนี้มันจะฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับผมมีเคสนะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถจะลงมาจากห้องได้นักกายภาพของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยก็กรุณาขึ้นไปสอนให้กับญาติพี่น้องของเขาในการทำนะครับตรงนี้นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับครับอย่างเงี้ยครับเวลาที่นักศึกษาที่นี่จะมีนักศึกษาพยาบาลของบรมราชชนนีมาฝึกงานนะครับปี4ถ้าช่วงที่นักศึกษามาฝึกงานที่ศูนย์เนี่ยเขาก็จะไปเข็นคุณตาคุณยายมาที่ศูนย์แต่ช่วงที่ไม่ได้มาฝึกงานเนี่ยชุมชนภาคประชาชนของเราเนี่ยโดยอาจจะมีเป็นรปภ.อสม.ไปอบรมกันเนี่ยไปมาศูนย์แทนไปต่อไปนะครับครับอันนี้เป็นเคสที่เราจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเนี้ยท่านเป็นสมาชิกอบต.นะครับท่านเป็นสต๊อกนะครับADL นะครับการทำงานของร่างกายเนี่ยแค่5นะครับท่านมาด้วยหลอดอาหารแล้วก็นั่งรถเข็นมานะครับสไลด์ต่อไปเลยครับทำกายภาพไปประมาณ1เดือนนะครับกลายเป็นว่าท่านเดินได้ใช้ชีวิตได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงถ้าเกิดไม่มาที่ศูนย์ก็ต้องปล่อยให้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าณปัจจุบันนี้ท่านสามารถประชุมสภาได้นะครับก็ใช้ชีวิตปกติสไลด์ต่อไปเลยครับคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยคือเป็นสต๊อกมา3ปีนะครับอยู่กับบ้านนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนไปโรงพยาบาลก็คือก็อย่างที่ว่าแล้วก็จะไปทำก็จะกลับอะไรเกิดความเบื่อหน่ายนะครับพอมีศูนย์ตรงนี้เนี่ยท่านมาด้วย ADL 8นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับทำไป2เดือนนะครับกลายเป็นว่าท่านเดินได้ปัจจุบันท่านไปขับแท็กซี่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชุมชนที่ช่วยผู้สูงอายุในชุมชนไลฟ์ต่อไปเลยครับครับอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ในศูนย์นะครับเรายังพอดูแลกันได้แล้วตอนอยู่นอกศูนย์นะเพราะว่าชุมชนของการเคหะแห่งชาติเป็นชุมชนเป็นอาคารชุดระดับล่างนะครับทุกคนต้องทำงานนะครับอย่างเนี้ยลูกหลานเขาไปทำงานบางทีเป็นกะกลางคืนกะกลางวันอย่างเงี้ยครับสมมติว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเราจะช่วยได้ยังไงเราก็คิดระบบง่ายๆนะครับมีไฟไซเรนอยู่หน้าอาคารแล้วโยงสายเนี่ยครับไปที่ห้องผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาบางถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องการความช่วยเหลือเนี่ยท่านอยู่คนเดียวท่านกดเปิดไฟเราจะมีกล้องนะครับของรปภ.เนี่ยจับที่หน้าอาคารทุกอาคารนะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ไฟหมุนเนี่ยคือเราจะพยายามสร้างจิตอาสาของชุมชนนะครับถ้าเกิดไฟหมุนเนี่ยใต้ไฟเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยว่าคุณตาคุณยายท่านนี้ขอความช่วยเหลือถ้าท่านไม่เข้าไปท่านโทรมาที่รปภ.นะครับรปภ.จะเข้าไปถามว่าระบบเนี้ย1669ทำไมไม่ใช้1669จริงอยู่ครับถ้าเกิดว่าใช้1669เนี่ยบางทีเนี่ยเขามาปุ๊บแล้วพาผู้สูงอายุไปเลยนะครับปัญหาเมื่อคือลูกหลานที่ทำงานอยู่ก็ต้องตามไปตกใจนะครับแต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราเข้าไปก่อนนะครับถ้าแค่เป็นลมเนี่ยยาดมยาหมองให้ไปหายก็โอเคนะครับถ้าไม่หายต้องไปโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยเรามีอสม.มีจิตอาสาหรือแม้แต่รปภ.ที่จะตามเป็นรูปแบบหรือว่ารายงานให้ลูกหลานเขานะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างคล้ายๆเหมือนว่าเป็นการสร้างจิตอาสารุ่นพ่อแม่นะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อไปยังลูกหลานให้ชุมชนช่วยชุมชนเพื่อความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของเราง่ายๆนะครับต่อไปเลยครับจะไม่ทราบว่าทางคุณวราเทพจะมีอีกรอบหนึ่งนะคะจะจบรอบเดียวไหมคะตรงนี้เดี๋ยวอีกนิดเดียวครับตรงนี้ก็คือศูนย์แห่งนี้ก็คือพอดีเราทำมาปีกว่าจริงๆจะเปิดเมื่อต้นปีพอดีมันเรื่องโควิดนะครับก็เลยท่านรัฐมนตรีพม.เพิ่งมาเปิดเมื่อ2 3วันนี้ก็คือเมื่อ5กันยานะครับสไลด์ต่อไปเลยครับไปเลยครับสไลด์ต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับครับปัจจุบันเราเป็นชุมชนต้นแบบนะครับที่จะของการเคหะแห่งชาตินะครับมีทั้งการเคหะแห่งชาติสาธารณสุขนะครับต่อไปเลยครับเข้ามาดูงานนะครับต่อไปเลยครับนะครับต่อไปเลยครับนะครับต่อไปเลยครับ
คือไม่ใช่เฉพาะชุมชนของของการเคหะนะครับกลับมานิดนึงครับกลับมานิดเดียวคือยังมีของใจกล้านะครับใจกล้าก็คือพาพวกเวียดนามนะครับลาตินอเมริกาเข้ามาดูในโครงการของเราด้วยนะครับในเรื่องของจิตใจของผู้สูงอายุนะครับเรามีการทำบุญมีอะไรที่นี่มีการทำบุญประจำเดือนทุกเดือนนะครับเป็นการช่วยผู้สูงอายุด้วยครับตรงนี้ก็นำเรียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากมากนะคะฟังแล้วชื่นใจไหมคะชื่นใจนะคะว่าภายใต้เหมือนเรากับว่าทะเลทรายนะมีแอ่งน้ำนะมีโอเอซิสมีสิ่งที่เป็นแหล่งประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนระดับใดแล้วตรงนี้เนี่ยมองเลยว่าผู้สูงจะรู้สึกความมั่นคงถึงความปลอดภัยนะคะก็มาช่วยเติมเต็มในหลายๆเรื่องนะคะแล้วทิศทางข้างหน้าจริงเราก็อยากจะให้มีการพึ่งพาเกื้อกูลกันแบบนี้ใช่ไหมคะนะแล้วแต่นี้เดี๋ยวเราลองมาฟังต่อลึกลงไปว่าแล้วในส่วนของตัวผู้สูงอายุเองล่ะจะต้องมีวิถีปฏิบัติอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะมีพฤติกรรมอะไรยังไงซึ่งตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะอาจารย์หมอชูชัยเนี่ยคงจะช่วยเราได้ก็จะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ได้บรรยายในส่วนที่อาจารย์ได้เตรียมมาเลยนะคะPowerpointในส่วนกลางแชร์ให้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์หมอชูชัยค่ะครับก็ขอบพระคุณนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ให้เกียรติผมนะฮะในการที่จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของวิธีใหม่นะฮะสังคมสูงวัยในมิติทางสุขภาพฮะที่ผมทำหน้าปกไว้แบบนี้เพราะว่า อยากจะโฟกัสลงไปอยากจะพูดลึกลงไปในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนะของท่านผู้สูงอายุในช่วง อาจจะโควิดหรือหลังโควิดก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าปีนี้เองเนี่ยนะโปรแกรม อาหารโลกเนี่ยก็ได้ให้รางวัลโนเบลนะสาขาสันติภาพนะกับโปรแกรมอาหารโลกแล้วก็ขณะนี้เราเองเราก็กำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าคลื่นลูกที่2ของโควิดอะไรก็แล้วแต่นะนะผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะที่จริงก็ผลกระทบหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการครับสไลด์ถัดไปนะครับจริงๆสไลด์ถัดไปนะครับจริงๆเรื่องของไม่ใช่ฮะสไลด์เดิมนะฮะโทษทีฮะก็คือในมิติทางด้านสุขภาพเนี่ยเราคิดว่าถ้าผู้สูงอายุหลังโควิดเนี่ยนะจะมีวิถีใหม่ที่ดีเนี่ยนะฮะน่าจะมี5มิติก็คือมิติทางด้านสุขภาพสุขสบายมิติที่2ก็คือมิติทางด้านสุขสนุกนะคือมีชีวิตที่ดีพอสมควรนะมีกิจกรรมนันทนาการพอสมควรนะชีวิตมีชีวิตชีวามีสุขสง่าฮะคือรู้สึกพอใจในชีวิตนะฮะความภาคภูมิใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะสุขสว่างก็คืออาจจะเรียกว่า cognition นะความสามารถในการคิดการสื่อสารการวางแผนการแก้ปัญหานะฮะแล้วก็บางทีอันที่4เนี่ยบางทีเราก็อาจจะเรียกว่ามีความเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีความหมายในสังคมนั่นนะฮะแล้วก็อันที่5ก็คือสุขสงบนะก็คือความสามารถในรับรู้เข้าใจควบคุมสติอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะมันมีแต่นะฮะยิ่งมีเกิดภาวะวิกฤตสไลด์ถัดไปฮะในยิ่งเกิดภาวะวิกฤตนะฮะโดยเฉพาะช่วงโควิดหรือหลังโควิดเนี่ยนะฮะผู้สูงอายุไทยเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความอะไรที่ชื่อว่าความมั่นคงทางอาหารบางทีคนเนี่ยไปเข้าใจความมั่นคงสไลด์ถัดไปเลยนะฮะไปเข้าใจเพียงแค่ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องของว่าโอ้เรามีตู้ปันสุกเนาะเรามีอะไรต่างๆแจกกันเนี่ยนะก็ทุกอย่างก็คงดีแล้วนะแล้วก็พอหมดโควิดก็กลับไปอยู่ต่างคนต่างอยู่อย่างเดียวปัญหาก็คือว่านะมันมีแต่เนี่ยนะก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกินอิ่มเท่านั้นนะฮะมันหมายถึงคุณภาพของอาหารด้วยนะฮะผู้สูงอายุของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยถึงประมาณเก
เกือบ4ใน4 40% นะฮะ 40% อยู่คนเดียวหรืออยู่2คนตายายนะบางคนก็ยิ่งไม่มีตังค์ด้วยเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะอยู่คนอาศัยนะอาจจะเรียกว่าความเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพมฮะเดือนนึงถ้าจะมีความพิการด้วยเนี่ยก็จะผู้สูงอายุด้วยความพิการด้วยก็ไม่ถึง 2,000 บาทในเงี้ยนะฮะจำนวนมากเลยเพราะนั้นก็จะได้รับอาหารที่ด้อยคุณภาพแล้วก็ในทางวิชาการเนี่ยเรามองว่านะฮะความมั่นคงทางอาหารนี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะปริมาณเท่านั้นนะแต่รวมถึงคุณภาพอาหารด้วยนะเรามาดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะสไลด์ถัดไปนะฮะในตอนที่มีความวิกฤตเนี่ยนะฮะเราจะพบว่านะคนที่ยากจนครอบครัวที่ยากจนเนี่ย 50% นะของค่าใช้จ่ายครัวเรือนต่อวันเนี่ยนะจะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารแล้วแต่ว่าในครอบครัวที่ยากจนนั้นน่ะผู้สูงอายุก็อยู่คนเดียวหรืออยู่กัน2คนตายายผมขออนุญาตที่จะให้ความหมายของคำว่าอยู่คนเดียวหรือ2คนตายายเนี่ยว่านะฮะในทางเรามี National Health Examination Survey รอบที่5นะฮะบอกว่าอยู่คนเดียวหรือ2คนตายายเนี่ยคือมากกว่า8ชั่วโมงที่ไม่มีใครอยู่ด้วยนะฮะมากกว่า8ชั่วโมงที่ไม่อยู่ต่อวันนะฮะทุกวันเนี่ยนะ365วันเนี่ยก็มีอยู่ถึง 30-40% นะฮะที่เป็นครอบครัวแบบนี้แล้วเราเรียกพวกนี้ว่าอาจจะเรียกว่าครอบครัวยากจนมีค่าใช้จ่ายต่างๆเลยนะมีการศึกษามีการเซอร์เวย์นะฮะบอกว่าในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยภาวะการขาดสารอาหารทุพโภชนาการเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมีข้อมูลว่านะฮะคนจนเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่าเร็วกว่านะผู้มีรายได้ปานกลางถึงร้อยละ30นะแล้วก็มีการเซอร์เวย์นะฮะรวมทั้งใน National Health Examination Survey รอบที่5ด้วยเนี่ยนะก็บอกว่า 30% นะถึง 30-40% ของผู้สูงอายุเนี่ยยังยากจนนะไม่มีการออมสุขภาพไม่ดีนะการบริโภคอาหารเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปแล้วนะฮะก็อาจจะอิ่มท้องแหละฮะแต่ว่าองค์ประกอบของอาหารเนี่ยไม่ได้โอเคเลยไม่ได้โอเคเลยโดยเฉพาะในช่วงภาวะโควิดนะฮะในช่วงวิกฤตรอบเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาเนี่ยนะฮะอาหารที่เขาได้รับเนี่ยคืออาหารแจกแต่ว่าอาหารแจกนั้นน่ะประกอบไปด้วยของที่เขาอยากทำบุญอะไรก็ทำนะฮะแล้วบางทีก็ไม่เข้าถึงอาหารนั้นด้วยซะด้วยซ้ำนะสไลด์ถัดไปฮะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยนะก็ทำยังไงนะคือจริงๆคนในเมืองเนี่ยนะคนในเมืองเนี่ยที่เจอกับโรคโควิดอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้ามีเงินก็อาจจะซื้อจาก delivery นะฮะอาจจะไปห้างสรรพสินค้าได้บ้างเวลาเขาเปิดห้างนะฮะแล้วก็จะไปดูอาหารที่มีคุณภาพแต่ว่าคนจนนะทำยังไงหรือผู้สูงอายุที่ยากจนยิ่งอยู่กันสองคนตายายเนี่ยนะฮะหรืออยู่คนเดียวเนี่ยนะทำยังไงฮะก็จะเข้าถึงอาหารที่มีราคาถูกนะฮะราคาถูกทำยังไงก็ไม่ใช่อาหารที่มีคุณภาพนะปนเปื้อนสารพิษอะไรว่ากันไปนะสไลด์ถัดไปฮะมีการเซอร์เวย์นะครับบอกว่าผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุไทยนะฮะอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าปัญหาของผลกระทบของท่านอันดับหนึ่งเลยก็คือการดูแลตัวเองดูแลตัวเองเรื่องอะไรเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลนะการซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จริงผมก็ไม่แปลกใจกับข้อมูลแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กัน2คนตายายยิ่งเป็นผู้สูงวัยในตึกสูงหรือผู้สูงวัยในชนบทที่อยู่กับหลานนะส่วนลูกนี่อาจจะมาทำงานในกรุงเทพในเมืองอะไรเงี้ยลำบากอะฮะนะตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไปไหนก็ลำบากปวดเข่าปวดเอวนะบางคนก็เป็นความจำเสื่อมต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องพอเวลาเกิดเรื่องของวิกฤตทางด้านอาหารขึ้นเนี่ยการดูแลตัวเองด้านอาหารและยาด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลการซื้ออาหาร
เครื่องอุปโภคบริโภคจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะผมพูดว่าผมก็จึงไม่ค่อยแปลกใจกับข้อมูลอันนี้นะฮะสไลด์ถัดไปนะฮะนี้แล้วเราจะทำยังไงเราอาจจะเรียกว่าวิถีใหม่หรืออาจจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ผมคิดว่าก็มีนักวิชาการนะฮะเสนอว่านะฮะต้องมีสองอย่างน้อยต้องมีสองมาตรการหลักๆนะฮะคือหนึ่งนะฮะคือปกปักรักษาความมั่นคงทางอาหารและสารอาหารด้วยนโยบายด้วยนโยบายก็หมายความว่ารัฐบาลจะไปรัฐบาลเองนะฮะสอทั้งหลายเองเนี่ยจะไปแค่รณรงค์อย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะพอนะไม่น่าจะพอหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะจะอะไรฮะแจกบัตรคนจนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่น่าจะพอมันน่าจะต้องมีการให้ทุนสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะช่วยทำวิจัยหน่อยว่าที่จะทำงานด้านความมั่นคงด้านอาหารเชิงระบบนะทำเทคโนโลยีที่จะทำให้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพคือไม่ใช่แค่อิ่มท้องอย่างเดียวหรือแม้แต่นวัตกรรมทางอาหารมีหลายท่านตั้งแต่เมื่อเช้านี้ผมฟังมาจนกระทั่งถึงเมื่อสักครู่ท่านวิทยากรสูงอายุที่ติดเตียงใช้อาหารพิเศษใส่ทางจมูกนะฮะหรือว่าบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนก็เป็นสโตรกต่างๆเนี่ยนะฮะต้องการนวัตกรรมทางอาหารแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่มีนวัตกรรมทางอาหารนะฮะมีแล้วยังไงก็ไม่แล้วยังไงฮะคนที่มีสตังค์เท่านั้นน่ะที่จะเข้าถึงอาหารเฉพาะโรคมะเร็งอาหารเฉพาะโรคนู่นนี่อะไรว่าไปเนี่ยนะฮะเบาหวานความดันอะไรที่เราจำกันได้เนี่ยท่องกันจนขึ้นใจเนี่ยเท่านั้นนะส่วนผู้สูงอายุที่ยากจน 30-40% นั่นน่ะเข้าถึงอาหารอะไรฮะอาหารแจกฮะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเราต้องนโยบายสาธารณะต้องให้ทุนสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมนักวิชาการอะไรให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั่วหน้าด้วยนะฮะที่จะด้วยอาหารนวัตกรรมซึ่งผมจะพูดในรอบ2ต่อไปนะแล้วก็ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะสาธารณชนนะรวมผมคำว่านวัตกรรมอาหารเนี่ยผมรวมไปถึงเกษตรกรประมงพื้นบ้านอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ เสริมสร้างพลังภาคประชาคมธุรกิจนักการเมืองท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะจัดระบบอาหารสำหรับผู้เปราะบางซึ่งเมื่อสักครู่ท่านวิทยากรได้ดำเนินการได้เล่าให้ฟังแล้วนะ อันที่สองก็คือลดความเหลื่อมล้ำภาวะทุพโภชนาการคือต้องมีซับซิดี้ฮะคือถ้าปล่อยให้เป็นระบบเป็นอย่างนี้เนี่ยนะผู้สูงอายุก็จะถึงเข้าถึงอาหารที่ไม่มีคุณภาพอยู่ดีนะโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวยากจนนะผมจะพูดไปถึงเรื่องของการจัดการที่ดินซะด้วยซ้ำนะเพราะว่าการจัดการที่ดินเนี่ยมีการสัมมนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของสช.นะพูดถึงเรื่องว่าผู้สูงอายุที่ยากจนเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีที่ดินของตัวเองเนี่ยจะไปรณรงค์อย่างไรล่ะให้เขาทำอาหารคุณภาพให้เขามั่นคงให้เขาช่วยตัวเองอ่ะเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะต้องมีการจัดการที่ดินระบบการจัดส่งอาหารนะคนชั้นกลางเท่านั้นคนที่อยู่ในเมืองเท่านั้นที่จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพใช่หรือไม่คำตอบคือไม่น่าจะใช่ถ้าเรามีนโยบายที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงอาหารคุณภาพอาหารเสริมอาหารทางการแพทย์ในราคาที่ซื้อได้นะเป้าหมายก็คือว่าพวกเราก็ทำกันนะฮะพวกเราในที่นี้หมายถึงอาจารย์หมายถึงอาจารย์กานิกาด้วยนะฮะอาจารย์ว่าก็เรียกว่ารีเฟอร์ถึงสักหน่อยนะฮะที่ทำเรื่องระบบต่างๆเนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้เรื่องเบื้องหลังนะไม่ทิ้งท่านผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไม่ทิ้งท่านผู้สูงอายุที่
ยากจนนะฮะไม่รู้จะไปไหนไปไม่ได้เนี่ยนะไว้ no one behind นะฮะคนจนและคนมีสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพเนี่ยได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเราก็คิดว่านะสังคมไทยก็ถึงเวลาแล้วนะฮะวิถีใหม่ช่วงหลังโควิดเนี่ยที่จะต้องมาทบทวนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของที่จริงก็มีต้องทบทวนเนี่ย7เรื่องนะฮะแต่ว่าความมั่นคงอาหารเนี่ยก็เป็นอะไรที่พวกเราคอนเซิร์นนะฮะคอนเซิร์นเพื่อที่จะทำให้อะไรนะครับทำให้คนทั้งหมดทั้งมวลของชุมชนนะฮะเข้ามาร่วมกันคิดนะไม่ว่าจะเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์คือท่านผู้สูงอายุเจน X นะหรือเจน Y หรือเจนรุ่นใหม่เนี่ยมาคิดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแล้วไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเนี่ยจะทำกันยังไงดีกองทุนตำบลล่ะนะที่เมื่อเช้านี้ทางชัยนาทได้พูดไปดีแล้วเนี่ยนะทำยังไงถึงจะหรือแม้แต่เอกชนนะวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะทำยังไงถึงจะมาร่วมมือกันนะได้นะกับอาสาสมัครสาธารณสุขครูบุคลากรเจ้าที่ระดับท้องถิ่นในการที่จะขับเคลื่อนนะให้ไปสู่ระบบความมั่นคงทางอาหารคือคอนเซปต์แนวคิดใหม่นะของอาหารในปัจจุบันเนี่ยนะหรือความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในปัจจุบันเนี่ยอาหารก็คือยาถ้าเราสามารถทำให้ผู้สูงอายุของเรานะฮะสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้นะเราจะสามารถจัดการกับโรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ต้องการใช้ยาต้องการใช้หมอเนี่ยจำนวนมากได้ด้วยครับผมขออนุญาตที่จะเป็นรอบแรกแค่นี้ก่อนนะครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์หมอสุชัยนะคะที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าสถานการณ์ด้านสุขภาพเนี่ยพื้นฐานสำคัญก็คือเรื่องของอาหารแล้วความมั่นคงทางอาหารคงไม่ใช่แค่ว่าเรามีอาหารกินทุกวันนะคะแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพกลุ่มเปราะบางนะคะกลุ่มที่มีข้อจำกัดต่างๆที่สมควรได้รับการดูแลอาจารย์ให้แนวทางไว้ด้วยนะน่าสนใจมากแต่แนวทางอันนี้ค่ะนี่คือในภาคของวิชาการเดี๋ยวอยากจะมาฟังจริงๆเลยค่ะว่าทางคุณกันนิกานะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของภาคประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนในระดับชุมชนอย่างมากมายทีเดียวอาจารย์มีมุมมองตรงนี้อย่างไรนะคะที่จะทำให้เราเห็นว่าเรายังคงไม่สิ้นหวังนะคะกับการที่จะทำให้วิถีใหม่สังคมสูงวัยเนี่ยก้าวไปได้อย่างยั่งยืนละค่ะขอเรียนเชิญคุณกันนิกาค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็ขอสไลด์แผ่นที่สองค่ะแผ่นที่สองค่ะแผ่นที่สองเลยค่ะแผ่นที่สองค่ะขอสไลด์แผ่นที่สองค่ะได้ยินไหมคะค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะพวกเราทั้งสามท่านก็อาจจะเน้นหนักเรื่องผู้สูงอายุบังเอิญก็จะพยายามพูดเรื่องผู้สูงอายุเนาะว่าจะทำยังไงให้อยู่ในวิถีใหม่ได้อย่างไรนะคะแต่บังเอิญสิ่งที่ได้ประสบการณ์ในการทำงานหลังเกษียณนะคะก็มาทำเรื่องนโยบายรองรับสังคมสูงวัยซึ่งก็มีการทำงานมาตั้งแต่สมัยสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะโดยท่านอาจารย์เติมศักดิ์ที่เมื่อเช้าได้มานำเสนอให้พวกเราได้ฟังกันแล้วนะคะแล้วก็พบว่าสิ่งที่พวกเราเข้าใจกันเรื่องสังคมสูงวัยนั้นจึงเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่อยากจะมานำคุยกันว่าเราคิดกว้างไกลหรือว่าคิดในอีกมุมหนึ่งได้อย่างไรนะคะท่านอาจารย์เทียนฉายเกียรนันท์นะคะอดีตประธานสภาปฏิรูปนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องผู้สูงอายุกับสังคมสูงวัยเป็นคนละเรื่องกันนะคะถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสูงวัยก็ตามนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดในเรื่องของผู้สูงอายุกับสังคมสูงวัยเนี่ยพูดไปพูดมาจะกลายเป็นเรื่องผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เน้นย้ำว่าเรื่องผู้สูงอายุกับสังคมสูงวัยมันเป็นคนละเรื่องกันนะอันนี้นี่เกินนำไปก่อนนะคะเพื่อให้เห็นภาพตรงส่วนนี้ก่อนนะคะขอสไลด์ที่18เลยค่ะสิ่งที่บังเอิญอาจจะข้ามเรื่องนโยบายในระดับชาติไปนะคะก็ขอมาระดับพื้นที่สิ่งที่พวกเราได้ดำเนินการไปโดยที่มีการเคลื่อนงานโดยการสนับสนุนจากสสส.นะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่มาร่วมให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.นะคะเราก็จะมีการเคลื่อนระบบรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ซึ่งเมื่อเช้าท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ก็เน้นย้ำนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายในการที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยก็คือคนอายุ30ถึง59ปีนะคะส่วนคนอายุ60ปีเนี่ยโดยหลักแล้วก็ยังต้องมีชีวิตอยู่นะคะแต่จะทำยังไงให้อยู่กันอย่างแล้วก็เดี๋ยวนี้สังคมไทยก็ยังอายุยืนอีกนะคะเดี๋ยวนี้80คนอายุ80นี่ยังเฉยๆนะคะยังทำงานยังกระปรี้กระเป๋ายังแข็งแรงดีมากเพราะฉะนั้นนอกจากสูงอายุแล้วเนี่ยยังอายุยืนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็ต้องรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตให้ได้ซึ่งเดี๋ยวขอทวนนิดนึงว่าสังคมสูงวัยที่เมื่อเช้าที่ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ได้พูดออกมาชัดเจนนะคะว่าสังคมที่ผู้สูงอายุคือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนมากนะคะแต่ผู้เด็กเกิดน้อยนะคะเด็กเกิดน้อยคนท้องอ่ะไม่พร้อมนะแต่คนพร้อมน่ะไม่ท้องในขณะเดียวกันวัยแรงงานก็จะลดลงไปนะคะวัยแรงงานก็จะลดลงซึ่งโครงสร้างประชากรของเราจากเดิมที่เป็นรูปทรงพีระมิดประชากรตอนนี้กลับเป็นระฆังคว่ำนะคะก็คือผู้สูงอายุข้างบนเนี่ยจะเยอะแต่ข้างล่างเนี่ยจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นภาระให้กับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ20 30 40 50จนถึง60นะคะนั่นคือสิ่งที่เป็นความตระหนักทางเราพยายามจะสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะคะต่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทำและสังคมเนี่ยสร้างความตระหนักในการรองรับในภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งปี64เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุ 20% ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแต่คนวัยทำงานจะ80แต่อีก15ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุ 30% เด็กก็อาจจะเหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่วัยทำงานก็จะเหลือประมาณ 4-50% ซึ่งต้องรับภาระในการเสียภาษีในการทำงานแล้วก็มาช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุกับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำยังไงเราจึงจะให้การเตรียมการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยให้คิดแล้วก็เตรียมรองรับเอาไว้โดยร่วมมือกับท้องถิ่นนะคะสิ่งที่ทางพวกเราได้พยายามลงไปทำงานนั่นก็คือการสร้างกลไกในการทำงานระดับท้องถิ่นนะซึ่งเราเรียกว่าจตุพลังนะคะจตุพลังก็ประกอบไปด้วยท้องถิ่นทางอบต.นะคะเทศบาลทางท้องที่ก็ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทางหน่วยราชการต่างๆเช่นรพสต.นะทางโรงเรียนทางวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือหน่วยงานราชการต่างๆในระดับท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาสังคมนะภาคชุมชนก็ต้องร่วมกันเช่นชมรมผู้สูงอายุต่างๆเพราะฉะนั้นการรวมตัวการสร้างระบบกลไกในการทำค่ะอาจารย์กนิกาไมโครโฟนน่าจะโดนปิดไปนะคะการเราเรียกว่าบันไดห้าอันนี้จะฝากเอาไว้นะคะว่าในการที่ลงไปทำงานในระดับพื้นที่เนี่ยก็คือ1การสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้ก่อนเลยว่าให้เขาตื่นตระหนกสร้างความรับรู้ว่าต่อไปในอนาคตของตำบลเขาเนี่ยจะมีผู้สูงอายุสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็ภาระของคนวัยแรงงานจะมีเท่าไหร่เด็กเกิดเท่าไหร่ในโปรเจกต์หรือว่าได้เลยนะคะว่าอีก5ปี10ปีสังคมของเขาในระดับเนี้ยจะมีคนลักษณะไหนอยู่แล้วก็ใครจะเป็นภาระให้กับใครนะโดยเฉพาะคนอายุ30 40จะต้องเป็นภาระให้กับเรื่องเลี้ยงดูผู้สูงอายุพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าด้วยซ้ำนะเพราะอายุยืนนะเพราะฉะนั้นการสร้างการรับรู้ในเรื่องของการเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุกับสังคมสูงวัยเนี่ยการรองรับสังคมสูงวัยจึงมีความสำคัญมากนะคะประเด็นที่2ที่ต้องทำความเข้าใจก็คือการทำข้อมูลของชุมชนท่านอาจารย์หรือผู้นำทั้งหลายในชุมชนนะถ้าลองไปทำโครงสร้างประชากรนะฮะของตำบลเราเองเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มที่ดีเลยว่าในอนาคตฉากประทัดของคนในหมู่บ้านเราหรือตำบลเราเนี่ยหน้าตามันจะเป็นออกมาเป็นยังไงนะจะเป็นผู้สูงอายุจะเป็นเด็กจะเป็นวัยแรงงานมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นหนึ่งการรวบรวมข้อมูลในเชิงโครงสร้างประชากรสองการทำข้อมูลในเชิงศักยภาพของท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเสร็จข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันไปหมดนะคะดังนั้นต้องทำข้อมูลเอาไ
การเคลื่อนงานสังคมสูงวัยรองรับสังคมสูงวัยเราคงไม่ได้เคลื่อนด้วยกำลังอย่างเดียวนะต้องมีความรู้ชุดความรู้หรือข้อมูลของท้องถิ่นเราเพื่อจะได้ไปสนับสนุนได้ถูกเช่นโรงเรียนต่อไปเด็กมันจะน้อยลงเราจะจัดการยังไงกับโรงเรียนคงไม่ได้รอให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษามาสั่งยุบนะเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องชุมชนท้องถิ่นต้องรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ขั้นต่อไปก็คือต้องมีกลไกหรือคณะทำงานในการเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังสิ่งที่ทางคณะทำงานพวกเราได้หรือสปสวนะคะสำนักประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัยซึ่งทางสสสสนับสนุนอยู่นะคะก็คือเราก็ต้องไปตั้งคณะทำงานร่วมกันของท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ภาควิชาการภาคประชาสังคมในระดับตำบลนะคะขอเน้นนะระดับตำบลหรือชุมชนก็แล้วแต่ในเมืองใหญ่อาจจะมีข้อติดขัดบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นชุมชนโดยเฉพาะกรุงเทพนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพของชนบทที่ชัดเจนในของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นในกรุงเทพก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะซึ่งอาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากนักนะคะจะขอพูดถึงในภาพของพื้นที่ตำบลในระดับต่างจังหวัดนะคะซึ่งก็จะทางเราก็จะขอให้มีคณะทำงานร่วมของหลายๆฝ่ายเข้ามานะคะเพื่อจะให้เกิดกลไกคณะทำงานอย่างจริงจังเราคงไม่ต้องการให้เกิดเพียงแต่ชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะอย่างเดียวมันคงไม่พอกับการที่จะตั้งรับกับสถานการณ์สังคมสูงวัยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะคะเพนจะเตรียมรับตรงนี้ได้อย่างไรนะคะเพนก็ต้องมีคณะทำงานขึ้นมาอย่างจริงจังและอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสำคัญมากก็คือกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อเรื่องนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญมากคงไม่ใช่ว่าท้องถิ่นจะนำทำไปอย่างเดียวซึ่งเข้าใจว่าในขณะนี้หลายๆท้องถิ่นอบต.เนี่ยก็มีกิจกรรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุดีมากนะเงินทองทั้งหลายแหล่ผ่านทางนี้แต่ตอนนี้กำลังปรับระบบนะคะเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุก็ตรงไปถึงผู้สูงอายุนะคะแต่ในของท้องถิ่นเองก็มีกิจกรรมที่จะรวมตัวผู้สูงอายุเพราะเป็นภารกิจตัวหนึ่งด้วยนะคะก็ตรงกระบวนการการมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจนะไม่งั้นเราก็จะเจอแต่พอประชุมผู้สูงอายุก็จะมีแต่ผู้สูงอายุมาอย่างเดียวนะคะดูแล้วก็แต่เรายังไม่ได้มองย้อนไปถึงว่าแล้วลูกหลานของเขาหรือในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นในชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ต้องเป็นภาพที่ทางชุมชนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็จัดการให้ความรู้เหล่านี้สุดท้ายที่จะต้องได้ก็คือเรื่องได้นโยบายนะคะซึ่งเราเรียกว่านโยบายรองรับสังคมสูงวัยอาจจะเป็นในรูปของธรรมนูญสุขภาพตำบลอาจจะเป็นในรูปของธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยของท้องถิ่นนะคะหรือยุทธศาสตร์หรือแผนงานโครงการก็แล้วแต่ขอฉายภาพรวมว่าสิ่งที่จะไปเคลื่อนงานในระดับท้องถิ่นได้ในการรองรับสังคมสูงวัยขอเสนอบันได5ขั้นนะคะต่อเลยค่ะแล้วก็จะให้เห็นตัวอย่างนะคะต่อเลยค่ะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่เราร่วมมือกันในการทำงานนะคะก็คือกลไกในการทำงานอยากให้พวกเราได้ร่วมกันทำงานกับทางสภาองค์กรชุมชนเอ่ยนะคะกับทางท้องถิ่นท้องที่ชุมชนเทศบาลสมัชชาสุขภาพนะคะพชอนะคะหรือคณะกรรมการสุขภาพเขตนะกขป.เขตหรือว่าสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการทั้งหลายนะคะซึ่งต้องร่วมมือกันในการทำงานนะคะต่อเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะคะว่าสิ่งที่เราได้ไปดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้จะเป็นตัวอย่างขั้นที่5ก็คือนโยบายที่ได้ก็คือเป็นธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะเป็นจากข้างล่างสุดก็เป็นธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยนะคะของยุทธศาสตร์ครับเทศบาลนครพิษโลกพิษณุโลกนะคะทำยุทธศาสตร์10ปีรองรับสังคมสูงวัยนะเพราะเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่จะได้ถูกบรรจุเข้าไปในแผนของท้องถิ่นการที่เป็นนโยบายนี้จะเข้าไปบรรจุเป็นแผนต่อเลยค่ะตรงนี้ในส่วนของสมัชชาสุขภาพก็จะมีหลายจังหวัดนะคะที่ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในการทำเรื่องนโยบายรองรับสังคมสูงวัยนี่เป็นเครื่องมือนะคะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นใช้พชอนะคะไม่ว่าจะเป็นพชที่อ่างทองหรือของเขต9นะคะนครชัยบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้มีการทำงานแล้วก็เชื่อมกับหน่วยงานต่างๆต่อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกขปนะคะกขปก็เชื่อมทำงานด้วยกันค่ะต่อเลยค่ะจะเห็นว่ามีภาคส่วนต่างๆมีพระสงฆ์ด้วยนะคะแล้วก็มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะหรือของสกสวก็คือร่วมกันทำงานอันนี้เป็นโครงการวิจัยระบบรองรับสังคมสูงวัยของของเครือข่ายสถาบันราชภัฏนะคะแล้วก็รวมทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยค่ะต่อเลยค่ะอันนี้ของอุบลนะคะซึ่งเขาทำวิจัยนะคะในเป็นวิจัยชุมชนใน3ตำบลของอำเภอวารินชำราบต่อเลยค่ะตัวอย่างนะคะเพราะสิ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าการที่เราเคลื่อนงานระดับตำบลนะคะเรื่องของการที่เราทำทั้ง4มิตินะคะทั้ง4มิติก็คือมิติเศรษฐกิจซึ่งเป็นถือว่าเป็นมิติที่สำคัญแล้วก็รุนแรงที่สุดนะคะมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมมิติสุขภาพแล้วก็มิติชุมชนสังคมอาจจะเน้นมิติเศรษฐกิจนะคะที่จะทำยังไงจึงจะสร้างหลักประกันการมีรายได้ในวัยชรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คอนเซ็ปต์ทำยังไงให้เมื่อสูงอายุแล้วเราจะมีเงินพอที่จะยังชีพต่อไปได้ตรงนี้ก็เมื่อเช้าก็ได้ฟังนะเป็นเรื่องการออมไม่ว่าจะเป็นออมเงินนะคะหรือจะออมด้วยต้นไม้นะคะหรือธนาคารต้นไม้นะเป็นบำนาญชีวิตเหมือนแม่นิดหนูพวกเมื่อเช้าที่ได้นำเสนอนะเพราะว่าออมต้นไม้เขาบอกว่าปลูกต้นไม้ที่ดีที่สุดนะคะเร็วที่สุดก็คือต้องปลูกตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่ปลูกวันนี้ก็จะยิ่งช้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การที่มีการออมเงินบางคนก็บอกว่าเงินเดือนยังไม่พอกินเลยจะมาออมได้ยังไงนะแต่ก็ต้องมีการจัดสรรนะคะต้องมีการจัดสรรนะมีรายรับรายจ่ายให้มันมีไม่ใช่ไปใช้เงินในอนาคตนะหรือไปกู้เงินมาและรวมทั้งตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเรื่องวิสาหกิจชุมชนเพราะฉะนั้นการมีหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นต้องรวมกันในเชิงของการทำงานร่วมกันต่อเลยค่ะนะคะอำเภอวารินบนราชธานีเป็นวิสาหกิจชุมชนไม้ประดับนะคะการจากการที่เขากลับบ้านเกิดนะคะตัวกันจากเอกร่วมกันนะคะจะตั้งเป็นไม้ประดับให้กับมีทุนสามารถที่จะเอาพื้นที่แล้วก็มีกรรมการนะคะขณะเดียวกันเขาก็มีออม3วัยนะก็คือถ้า0ถึง14ปีคุณธนาคารออมสินนะคะแล้วก็5ถึง60ปีก็ใช้กอช.นะคะกองทุนการออมแห่งชาตินะคะพวกเราก็สามารถที่จะสมัครไปได้นะคะถ้าอายุยังไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือรับวิสาหกิจแต่ถ้าอายุขณะนี้กำลังมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.การออมแห่งชาติให้สามารถขยายไปให้มากกว่าอายุ60ปีนะคะเพราะว่าคนมากกว่าอายุ60ไม่มีหลักประกันในการออมเท่าไหร่นะคะและรวมทั้งการอบต.ก็ดำเนินการจัดการออมเบี้ยผู้สูงอายุให้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของดำเนินการของพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันในเรื่องของมิติเศรษฐกิจต่อเลยค่ะเข้าใจว่ารอบของทางคุณกัณฑิการน่าจะหมดเวลาแล้วใช่เหรอคะค่ะนิดเดียวได้มั้ยคะอีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะอาจจะไม่มีรอบ2สําหรับของคุณกัณฑิการแล้วไม่เป็นปัญหาก็เป็นอาจารย์ค่ะได้อีกสัก1ถึง2นาทีค่ะได้ค่ะได้ค่ะตัวอย่างมิติตรงนี้ก็ขอผ่านไปนะคะเพราะว่าทางอาจารย์คุมเขตได้พูดไปแล้วต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะอันนี้เขารวมตัวกันเป็นช่างชุมชนนะอันนี้ตัวอย่างที่จังหวัดตรังนะคะเขาใช้เงินของสำนัก6ของสสส.นะคะมาเตรียมทำโครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยได้12โครงการเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่อเลยค่ะไม่ลงรายละเอียดต่อเลยค่ะอันนี้มิติสุขภาพซึ่งคุณหมอได้พูดแล้วนะคะมิติชุมชนสังคมค่ะต่อเลยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ค่ะต่อเลยค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงค่ะ
เรื่องชื่อนะคะอยากจะฝากเอาไว้เรื่องชื่อก็คือว่าพอเราพูดเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็เป็นชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุขอถอยไปอีกอันขอไปข้างหน้าอีกแผ่นหนึ่งนะคะค่ะบังเอิญได้ไปลงพื้นที่แล้วก็พบว่ามันมีชื่อที่สร้างแรงบันดาลใจนะเช่นโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะหรือโรงเรียนลำดวนวัยใสหรือโรงเรียนมเหศักดิ์วัยใสหรือโรงเรียนบุพการีวิถีคนบ้านหม้ออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่ถ้าเรียกแต่ผู้สูงอายุอาจจะทำให้ห่อเหี่ยวได้นะแต่ถ้ามีชื่ออื่นๆทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยได้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะทางคุณกัณฑิกาซึ่งทำให้เราเห็นภาพรวมเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของวิถีใหม่กับสังคมสูงวัยที่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นเป็นเรื่องราวของทุกคนทุกวัยนะคะแล้วก็มีมิติที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนในระดับชุมชนจนกระทั่งกลับกลายมาเป็นนโยบายระดับชาติซึ่งเราก็รอคอยนะคะที่จะมีอะไรต่างๆที่ดีๆแบบนี้ให้กับผู้สูงอายุนะคะทีนี้เราก็จบรอบแรกไปแล้วแล้วก็เราก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะคะแต่ว่า2 3ท่านเนี่ยยังมีประเด็นที่เราอยากฟังอยู่นะคะเอาเป็นว่าขอท่านละ2นาทีนะคะที่ท่านจะได้พูดว่าเนี่ยจากที่ฟังมาดูแล้วเนี่ยวิชาการกับประชาชนไปด้วยกันอย่างไรสนับสนุนเกื้อกูลกันอย่างไรนะคะขออนุญาตเป็นที่ท่านอาจารย์ชุมเขตก่อนเลยนะคะถึงด้านสิ่งแวดล้อมอยากเห็นอะไรหรือว่าอาจารย์อยากจะทำอะไรต่อไปคะอาจารย์เปิดไมโครโฟนนะคะอาจารย์ครับผมก็จะได้เห็นทั้ง4มิตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์กนิกาได้บอกนะว่าเราต้องเน้นที่ระบบการรองรับนะครับสังคมสูงวัยนะครับทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นแล้วก็ทำอยู่นะครับก็คือการทำงานแบบสหสาขาวิชาครับคือคุณภาพชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนวัยไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปทีละขาได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการคิดเชิงเดี่ยวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการหมดสมัยแล้วตกยุคไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสถาปนิกเองเนี่ยการจะไปปรับบ้านผู้สูงอายุหรือว่าการจะไปเซตนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุใดๆต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทำด้วยดีไซเนอร์หรือว่านักออกแบบได้ผมมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นสายสุขศาสตร์เยอะแยะเต็มไปหมดมีสายสังคมนะครับนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะซึ่งมันทำให้เราเติมเต็มกันและกันแล้วทุกอย่างมันจะทำให้ตัวคำว่าสังคมเนี่ยนะซึ่งการเป็นสังคมเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ต้องมีการเอื้ออาศัยกันพึ่งพากันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่พอดีนะครับแล้วก็ทำให้สังคมสูงวัยนะครับเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ได้ปลอดภัยสะดวกสบายในทุกๆมิติครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะว่าเราต้องทำงานแบบสหสาขาวิชานะคะก้าวไปด้วยกันทั้งทุกภาคส่วนนะคะทีนี้ก็ยังมีสิ่งที่อยากจะฟังอีกสักนิดหนึ่งนะคะจากท่านคุณวราเทพนะคะว่าฟังอย่างนี้แล้วชื่นใจนี่คะเดี๋ยวจะกลับไปทำอะไรกับอาคารชุดที่ดูเป็นอาคารชุดที่เป็นความหวังสำหรับผู้สูงอายุทุกๆคนที่อยู่ที่นั่นเลยนะคะเรียนเชิญคุณวราเทพสักหนึ่งสองนาทีค่ะครับก็ดีใจมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้เข้ามารับรู้มาฟังท่านอาจารย์แนะนำนะครับในเรื่องของวิถีใหม่ของสังคมผู้สูงอายุนะครับก็จะนำคำแนะนำของอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับมาพยายามปรับใช้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของปฏิบัติการส่งต่อในเรื่องของจิตอาสานะครับจากรุ่นพ่อมายุรุ่นลูกหลานนะครับที่พยายามเราจะสอนกันว่าผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ใช่ของบ้านนั้นไม่ใช่ของบ้านนี้นะครับแต่เป็นผู้สูงอายุของชุมชนและเรามาช่วยกันนะครับในชุมชนตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้มีชีวิตอยู่นะครับตามอัตภาพของเอื้ออาทรนะครับในส่วนของผมก็ตรงนี้ก็เท่านี้ครับค่ะเอาละค่ะแล้วก็คงจะมาส่งท้ายกันก่อนที่จะอาจจะมีได้สัก1 2คำถามจากผู้ร่วมประชุมนะคะแต่อยากฟังอาจารย์หมอชูชัยค่ะอาจารย์มีความมั่นใจแค่ไหนคะว่าความมั่นคงทางอาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยแล้วเราจะทำอะไรอาจารย์มีข้อเสนอเชิงนวัตกรรมอย่างไรบ้างคะครับขอให้ผู้ฉายสไลด์ไปที่สไลด์ที่38เลยฮะสไลด์รองสุดท้ายนะครับสไลด์เนี้ย
นะฮะเป็นสไลด์ที่ผมได้มาจากท่านรัฐมนตรีอวอดีตท่านรัฐมนตรีอวคือท่านสุวิทย์นะครับวิธีใหม่อย่างในสังคมสูงวัยนะฮะเราต้องคิดถึงความยั่งยืนครับนะสไลด์ที่38ครับโดยผมคิดว่าในมิติทางด้านสุขภาพเนี่ยทำ4อย่างฮะก็คือเราจะต้องมี mindset ใหม่หรือวิธีคิดนะหรือกรอบวิธีคิดแบบใหม่ว่าสังคมสูงวัยก็อย่างที่คุณกันนิกาพูดแล้วนะฮะว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของผู้สูงอายุอย่างเดียวนะภาคส่วนต่างๆนะคนเจเนเรชันต่างๆเนี่ยต้องมาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะให้ท่านผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่อย่างelder matter ฮะมีความหมายในสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ที่ต้องรอการสงเคราะห์อย่างเดียวหรือผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงก็ไม่ใช่มีแค่นอนรออ้าปากที่จะรับอาหารได้เขามีความก็เรียกว่าความหวังนะที่จะอยู่อย่างที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะถ้าสังคมช่วยกันนะอันนี้เรียกว่า new mindset นะและ2ก็คือว่าสังคมสูงวัยเราต้องการ new living culture ครับนะหรือการวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่นะกินร้อนช้อนกลาง personal hygiene อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเบสิกทั่วไปแต่หมายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นสังคมไหนสังคมเล็กๆฮะนะอาจจะในสเกลอบต.ในสเกลนิติบุคคลอย่างที่ท่านวิทยากรได้พูดไปแล้วนะฮะตึกเนี้ยนะตึกแท่งเนี่ยเราจะมี living culture อย่างไรนะฮะหรือว่าการใช้ชีวิตนะที่แบบใหม่นะที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีระบบนะการเตือนนะการหกล้มกันนะการอัลไซเมอร์ก็ได้เนี่ยกันอย่างไรนะเพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้านอย่างไรนะการใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะฮะผมเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยนะผมนี่เป็นศัลยแพทย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยยังไปช่วยที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะทำผ่าตัดอยู่นะฮะก็จะเห็นนะท่านผู้สูงอายุเนี่ยถูกกระหืดกระหอบมานะด้วยเรื่องภาวะฉุกเฉินต่างๆแต่พาไม่ได้เพราะว่าขาดอาหารเพราะว่าตัวซีดเกินไปเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยทำไมล่ะก็เพราะว่าลูกหลานต้องออกไปทำมาหากินเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะที่จะมีเวลาว่างนะหรือว่าตอนเย็นนะก็กลับมาถึงบ้านก็ดึกแล้วนะคลินิกหมอก็ปิดแล้วนะก็เลยใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะพาคุณพ่อคุณแม่มาซึ่งก็เป็นมากแล้วเราไม่พร้อมจะผ่าตัดเราจะต้องมี new living culture ครับอันต่อไปก็คือต้องมีnew policy agenda อันนี้อาจจะหมายถึงบอกพวกผมบอกพวกคุณกันนิกาจะหมายบอกถึงท่านนายกอบต.ท่านผู้นำในท้องถิ่นว่านะเรามีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือยากจนเนี่ยอยู่ประมาณนะตัวเลขโดยรวมนะ 30% ทำอย่างไรถึงจะมีข้อมูลของท่านเหล่านี้ทุกผู้ทุกคนไม่ใช่เป็นข้อมูลรายงานรวมเป็นสถิติเป็นกราฟไม่เอานะให้รู้ว่าชูชัยชูชาติหรือว่าสุดสวยนี่แหละคือคนที่จะต้องมี policy อะไรที่จะไป subsidy และสุดท้ายนะเราจะต้องมี new social ecosystem ฮะหมายความว่านักวิจัยสถาปนิกนะนักเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยจะทำอย่างไรให้สังคมผู้สูงวัยเนี่ยไม่มีใครเลยที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในช่วงสุดท้ายต่อจากนี้ไม่แน่ใจว่ามีคำถามจากห้องซูมไหมคะแต่ว่าไม่เห็นเขียนเข้ามานะคะแล้วเวลาเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆเราก็ไม่อยากให้เกินเวลาไปอีกเซสชั่นหนึ่งนะคะเข้าใจว่าท่านวิทยากรก็มารอแล้วทีนี้สิ่งที่ทางดิฉันได้มีมุมมองแล้วก็มองเห็นนะคะว่าทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคนักวิชาการมีสิ่งที่มองไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของสังคมสูงวัยคือทุกวัยเลยถามว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์เฉพาะผู้สูงอายุนะคะคนทุกวัยอยู่ด้วยกันก็มีความสุขอาหารมั่นคงก็คงไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่ช่างจะได้ประโยชน์นะคะก็คือคนทุกวัยที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ได้จุดประกายความคิดมากมายนะคะเราคงจะไม่ได้ข้อสรุปที่ exactly ว่าต้องไปทำอะไรในวันนี้แต่เพียงเท่านั้นนะยังน่าจะต้องมีเวทีอะไรต่างๆอีกมากมายแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องซูมก็อาจจะได้นำคิดนะคะว่าจะทำอะไรกันต่อไปนะคะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นะคะผู้ที่ขับเคลื่อนเชิงนโยบายแล้วก็นักปฏิบัติจริงๆก็ได้หลายประเด็นมากเลยนะคะที่จะเอาไปใช้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของรูปแบบที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ตึกสูงแล้วจะทำสิ่งนี้อาจจะอยู่ในชุมชนก็ทำสิ่งนี้ได้นะคะแล้วก็ที่ทางอาจารย์กนิกาได้พูดถึงเนี่ยจริงการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญมากไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนสิ่งใดเราก็ต้องการการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราได้รับฟังวันนี้เป็นประโยชน์มากนะคะสุดท้ายก็คงต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้กรุณานะคะมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็พวกเราก็รวดเร็วทันใจมากที่จะปรับเปลี่ยนมาอยู่ในห้องซูมแทนที่จะขึ้นเวทีแบบตัวเป็นๆ นะคะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้นจริงๆนะคะเพราะผู้ที่รับฟังเนี่ยก็มากกว่าในห้องประชุมนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิด impact ข้างหน้าเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไปถึงผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยซึ่งเป็นเรื่องของทุกๆคนค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านแบบทางซูมด้วยค่ะค่ะก็ส่งเวทีให้กับทางอาจารย์ธีรพันธ์นะคะขอบพระคุณค่ะครับผมขอบพระคุณอาจารย์เกษรนะครับแล้วก็วิทยากรในช่วงบ่ายทุกท่านเลยนะครับที่กรุณามาแชร์ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมสูงวัยวิถีใหม่มิติของภาคประชาชนและภาคนักวิชาการนะครับซึ่งวันนี้เราก็แสดงให้เห็นนะครับว่าแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับการประชุมนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะมาแชร์ข้อมูลให้ความรู้กันได้นะครับปรับเป็นวิธีใหม่นะครับของสังคมสูงวัยก้าวไกลอย่างยั่งยืนได้ดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าฟังแล้วก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับผมก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์เกษรเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งอาจารย์เกษรก็จะอยู่กับเราต่อนะครับผมขออนุญาตนำเรียนหัวข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อเรื่องของการใช้ชีวิตเต็มที่นะครับกับวิถีชีวาพิบาล นะครับก็จะขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะครับท่านจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจากนั้นท่านไปศึกเป็นแพทย์ฝึกอบรมนะครับด้านกุมารเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลมิชิแกนที่สหรัฐอเมริกานะครับปี2540ท่านจบปริญญาเอกด้านทันตุศาสตร์นะครับจากจอห์นส์ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับหลังจากนั้นท่านมากลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของทาลัสซีเมียนะครับมะเร็งในเด็กและก็ผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายนะครับในปี2553นะครับท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิสายทานนะครับแห่งความหวัง Witching Well Foundation ปี2548ครับในปี2556นะครับท่านก็เกษียณนะครับอายุราชการแล้วก็ได้มาริเริ่มเกี่ยวกับงานชีวาภิบาลอย่างเต็มเวลานะครับโดยการริเริ่มดูแลผู้ป่วยนะครับระยะสุดท้ายนะครับทั้งเด็กครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต่างๆนะครับเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศเลยนะครับขณะนี้ท่านเป็นนายกอุปนายกสมาคมบริบาลระยะสุดท้ายแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ก่อตั้งบริษัทเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษานะครับและดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับที่ลุกลามจากที่บ้านนะครับตั้งแต่ปี2561นะครับร่วมกับก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งปี2563นะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรในหัวข้อนี้นะครับใช้ชีวิตเต็มที่กับวิถีชีวาภิบาลนะครับขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อิศรางนุชประยูรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับท่านผู้จัดประชุมนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับท่านคงสงสัยเนาะว่าทำไมหมอเด็กมาพูดอะไรเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับผมก็ มีที่มานะครับอยู่ยาวนานนะฮะผมก็เรียนว่าก็เป็นความสนใจของผมนั่นแหละนะครับในการที่ว่าเริ่มจากความที่เป็นหมอที่รักษามะเร็งนะครับ
แล้วก็ได้ค้นเรียกว่าหาทางออกนะครับสำหรับกรณีที่ยากที่สุดนะครับก็คือว่าถ้าคนไข้เป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่ได้นะครับก็คือมะเร็งอย่างที่ท่านรู้กันนะมันก็มีชนิดที่รักษาหายขาดได้และมันมีชนิดที่รักษาไม่ได้นะครับเพราะว่าโจทย์ยากที่สุดอันหนึ่งของผู้ที่ป่วยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นไม่ได้ล่ะเราจะทำอย่างไรนะครับเออรี่50แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าผมได้ค้นพบนะครับในช่วงเวลาที่ได้ทำงานมานะครับจากที่การที่เป็นหมอเด็กแล้วก็ดูแลเด็กที่รักษายากนะครับแล้วผมก็เรียกสิ่งนี้ว่าชีวาพิบาลนะครับก็เป็นชื่อของสิ่งหัวข้อในวันนี้นะครับที่ว่าด้วยกันหรือว่าภาษาทางการแพทย์ทั่วไปนะครับเราก็เรียกว่าประคับประคองนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า palliative care นะครับดังนั้นก็เป็นแนวคิดเรียกว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะในสมัยที่ผมเทรนอยู่เนี่ยมันไม่มีนะครับในการดูแลรักษามะเร็งนะไม่มีชื่อ palliative care อยู่ใน training program เลยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับอันนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราค้นพบว่าถ้าเราจะดูแลเด็กที่รักษายากเป็นอย่างไรนะเราพบว่ามะเร็งในผู้ใหญ่เนี่ยมีมากกว่าเด็กตั้ง100เท่านะครับแล้วก็รักษายากกว่านะครับฉะนั้นก็เป็นคำถามว่าแล้วถ้าผู้ใหญ่เป็นมะเร็งล่ะนะเราสามารถที่จะ นำเสนออะไรให้กับผู้ใหญ่บ้างนะครับแล้วก็ที่จริงกับพูดง่ายๆคือผมก็ไปขายไอเดียให้หมอผู้ใหญ่เนาะว่าถ้าสมมติเป็นมะเร็งรักษายากแล้วเราจะดูแลอย่างไรถึงจะดีนะครับแต่ว่าทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดเลยว่าเราไม่มีอะไรเรายุ่งทุกคนยุ่งเกินไปกว่าที่จะไปทำอะไรอย่างที่ผมได้ทำนะเพราะนั้นเราก็เลยทำเองซะเลยนะว่าตามจริงก็คือนำเสนอคือชวนผู้ที่เป็นมะเร็งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้สูงอายุนั่นแหละนะครับแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงนะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการเป็นมะเร็งนะครับแล้วเราก็ค้นพบว่าผู้สูงอายุไทยเนี่ยนะถ้าสมมติเขาป่วยโรคร้ายอะไรขนาดเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็อายุ60 70 80นะเขาถามเขาชักชวนคุยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะตอบมาว่าโอ้ยคุณหมอตอนนั้นฉันนะตายไม่กลัวกลัวทรมานนะครับนี่เป็นคำตอบของผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั่นแปลว่าไงเขาก็ไม่อยากทรมานนะแล้วเขาก็เชื่อมโยงว่าการพยายามพยายามรักษานี่แหละก็เป็นสิ่งที่ทำให้นะเขาทรมานนะครับเพราะว่าการรักษามะเร็งมันก็ต้องนะเจ็บเนาะก็ต้องผ่าตัดนะต้องฉายรังสีนะต้องให้เคมีบำบัดนะครับครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการพยายามรักษานะครับแต่เรารู้ว่าส่วนใหญ่นี่ก็คือไม่สำเร็จหรอกนะฮะคือรักษาไปก็ไม่หายอยู่ดีนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมักจะค้นพบเมื่อเป็นมากแล้วนะคือมะเร็งน่ะลุกลามไปแล้วนะตั้งแต่แรกหรือว่าอาจจะไม่ลุกลามแต่แรกพยายามรักษาอย่างดีแล้วในที่สุดเนาะมันก็ปรากฏว่ามันกลับมาใหม่นะครับแล้วเมื่อนั้นเราก็ชัวร์ว่าทั้งเนี้ยรักษาไปก็ไม่หายอยู่ดีนะครับงั้นถ้าเราวางแผนชีวิตได้ชวนผู้สูงอายุคุยกันก่อนนะครับว่า ถ้าสมมติรักษาไปแล้วไม่หายเขาจะรับมันไหมนะปรากฏว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตอบเลยบอกอุ้ยถ้ารักษาไปก็ไม่หายฉันไม่เอาหรอกนะเรื่องอะไรจะเจ็บตัวฟรีนะครับเพราะฉะนั้น ก็แปลว่าพวกเขาเลือกนะที่จะอยู่กับมะเร็งอย่างสันตินะครับเราก็จะเรียกผักวิถีเนี่ยว่าชีวาภิบาลนะฟังดูแล้วก็จะตั้งใจใช้ศัพท์ให้มันงงๆเนาะไม่รู้มันแปลว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าพูดคำว่าประคับประคองนะว่าตามจริงไม่มีใครเอาหรอกฟังดูมันไม่น่าเลือกเนาะเพราะมันฟังดูเหมือนกับแบบน่าจะยอมแพ้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันฟังดูไม่ใช่สิ่งที่มันน่าเลือกสักหน่อยนะครับแต่ความจริงถ้าเรานำเสนอประมาณว่านะเป็นการรักษาอย่างเต็มการดูแลอย่างเต็มที่นะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างที่เขาต้องการนะครับทุกคนก็เห็นด้วยทั้งนั้นนะว่าเนี่ยเป็นแนวทางที่ฉันอยากได้นะครับนั้นในมุมมองนี้นะครับ
ชีวพิบาลนะหรือ palliative care มันเป็นอะไรซึ่งเรียกว่าไงเป็นการเรียกว่าเป็นการคุยนะครับหรือเป็นการสนทนาเพื่อที่จะได้ทราบจริงๆว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยนะมีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษานะครับนั้นโรคมะเร็งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไงมีเวลามีโอกาสให้เราคุยกันนะครับเพราะว่าทันทีที่ป่วยเป็นมะเร็งเอาละทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่นะชีวิตต้องเปลี่ยนนะความหวังที่จะอยู่ถึง100ปีเงี้ยอย่างที่ทุกคนอวยพรกันเนาะมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะที่จะชวนคุยในเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะในที่สุดเนาะถ้าทุกคนรู้ว่าโอเคชีวิตจำกัดแล้วนะเขาจะได้มีเวลาวางแผนนะครับจะมีข้อแม้ว่าต้องคุยก่อนนะตั้งแต่เริ่มเป็นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เขาอยากใช้ชีวิตเราจะได้วางแผนแล้วก็เติมเต็มนะชีวิตได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนเริ่มเข้าการรักษาไปแล้วนะครับหรือว่ากรณีส่วนใหญ่ที่พบก็คือว่าลูกหลานน่ะก็คิดว่าการส่งพ่อแม่ไปให้หมอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะต้องทำนะครับบางทีก็ตกลงกับคุณหมอซะด้วยซ้ำไปนะว่าเอาเลยคุณหมอเต็มที่เลยประมาณว่าทดแทนคุณนะครับแต่คนที่ต้องรับนะรับสิ่งต่างๆเพื่อพยายามรักษามะเร็งรับการผ่าตัดรับเคมีบำบัดซึ่งก็เป็นยาพิษนั่นแหละก็คือตัวผู้ป่วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการพูดเลยว่าเฮ้ยฉันไม่เอานะทุกคนก็จะตกกระไดพลอยโจรแล้วก็เกิดการรักษาซึ่งมันก็จะทำให้เกิดเนาะอะไรอ่ะความเจ็บตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับระบบสุขภาพนะครับแล้วก็ลูกหลานก็จะต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีดูเผินๆเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าผู้สูงอายุได้มีโอกาสคุยเสียก่อนนะเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตนะผมพบว่าคนไทยส่วนใหญ่นะเข้าใจสัจธรรมนะเขาบอกว่าตายไม่กลัวแล้วไม่ต้องไปคอนวินส์นะเราไม่ต้องไปพยายามที่จะโน้มน้าวให้เขาเชื่อเลยว่าโอ้ยใครๆเกิดมาก็ต้องตายนะทุกคนพูดเองหมดนะก็แค่ชวนคุยเดี๋ยวเขาก็บอกเราได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระบบสุขภาพปัจจุบันไม่มีใครชวนคุยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ทราบว่าผู้สูงอายุนะหรือตัวผู้ป่วยเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับหรือว่า เขาก็ไม่ได้มีโอกาสบอกครับถ้านั้นสมมติว่าเราสามารถที่จะชวนคุยได้ตั้งแต่แรกนะเราก็อาจจะนะมีโอกาสที่จะทำให้นะเขาเลือกนะที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ต่อไปนะใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือใช้ชีวิตยิ่งกว่าเดิมนะครับคือเต็มคุณภาพชีวิตเหล่านี้ได้นะครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ทั่วโลกเรียกมันว่า palliative care นะครับผมก็เลยใช้ภาษาไทยว่าชีวพิบาลครับซึ่งมันต้องแปลเยอะสักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันตัวคำศัพท์เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากในการสนทนานะครับในความเป็นจริงก็คือเราไม่ได้สนทนาเรื่องนี้เลยนะไม่ได้พูดถึงคำศัพท์เรื่องประคับครองหรือชีวพิบาลหรืออะไรก็ตามนี้เลยเราแค่ถามว่าเขาอยากได้อะไรจากชีวิตทุกคนก็สรุปก็คือต้องการคุณภาพชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกครับนี่แหละก็เป็นไอเดียที่จะต้องมาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับว่าทั้งเลือกแบบใหม่เนี่ยมันมีอยู่นะครับแล้วถ้าทุกคนเข้าถึงนะเข้าถึงการสนทนาเพื่อวางแผนชีวิตเมื่อเจ็บป่วยนะครับเราก็สามารถที่จะนะทำให้เขาสามารถที่จะเลือกอยู่กับความเจ็บป่วยนี้ได้และจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องสนใจกับความตายซะด้วยซ้ำนะครับทุกคนไม่อยากพูดถึงเรื่องความตายถูกไหมนะแต่ความเป็นจริงนะผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะรู้อยู่แล้วนะกล้าพูดเกี่ยวกับเรื่องความตายนะครับและความเจ็บป่วยนะเพียงแต่ว่า มันจะต้องมีวิธีที่จะนำเสนอนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสพูดออกมาครับเอาล่ะที่ผมกล่าวถึงนะครับนั่นเป็นมุมมองของนะเรื่องเดียวก็คือเรื่องโรคมะเร็งนะครับ
แต่โรคมะเร็งนี่แหละก็เป็นสาเหตุตายอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรปีหนึ่งมีคนป่วยเป็นมะเร็งตั้ง 120,000 คนต่อปีนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือเกิดในผู้สูงอายุแล้วจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนต่อปีนะครับนะไม่ว่าเราจะรักษาในช่วงแรกหรือว่ารักษาไม่ได้ตั้งแต่ต้นก็ตามนะครับแต่นั่นก็เป็นสาเหตุที่เยอะที่สุดนะครับคราวนี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะถ้าเทียบกับสาเหตุเสียชีวิตทุกอย่างนะมะเร็งก็เป็นแค่ซอยละ10เองนะครับผู้สูงอายุยังเสียชีวิตจากโรคอื่นอีกตั้งเยอะนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเป็นโรคซึ่งเขาไม่มีโอกาสตัดสินใจเลยนะครับก็คือพอป่วยปุ๊บสลบเลยอย่างเช่นโรคหัวใจโรคสโตรกนะหรือแม้กระทั่งเป็นโรคนะถ้าสูงอายุมากๆในที่สุดนะก็เป็นโรคอะไรหลงลืมดิเมนเชียแล้วก็ค่อยป่วยด้วยโรคแทรกต่างๆอย่างเช่นปอดบวมนะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็หมดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนะนะอยู่ยังมีคุณภาพหรือ healthy aging นะครับแต่ในที่สุดวัยสูงอายุนี่แหละก็คือวัยซึ่งจะมีการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนะครับแล้วทุกคนสิ่งที่คงกลัวที่สุดเลยก็คืออะไรกลัวเป็นภาระกับลูกหลานกลัวเป็นภาระแก่สังคมจริงไหมนะครับเพราะผมไปถามผู้สูงอายุทุกคนก็พูดทำนองนี้รีบประกาศก่อนเลยฉันไม่อยากเป็นภาระแก่ลูกหลานนะใช่ไหมแต่ว่าพอตัวเองป่วยก็เป็นโรคที่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่มีโอกาสคุยถูกไหมครับก็คือเป็นโรคหัวใจเงี้ยสลบไปเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเวลาเขาสลบไปคนไหนอยู่ตรงหน้าคนนั้นก็ต้องจัดการนะครับก็ต้องพาไปโรงพยาบาลนะแล้วก็พอไปเจอคุณหมอเราก็จะต้องได้รับการโค้ชช่วยชีวิตนะครับโดยระบบ emergency system หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวที่ผู้สูงอายุไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกได้เลยนะว่าอย่าทำเลยทั้งหมดเนี่ยฉันในฉันสลบไปแล้วก็ให้ตายไปเถอะนะแต่เขาไม่มีโอกาสพูดนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุในการที่จะคุยเรื่องนี้ก่อนเลยจริงไหมนะโรคมะเร็งโรคเดียวที่มีโอกาสวางแผนก่อนชีวิตนั้นไปมาการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอาจจะเป็นการเสียชีวิตที่กว่าดีที่สุดเพราะมีเวลาเตรียมตัวนะมีเวลาวางมีเวลาพูดคุยนะว่าเราจะเอายังไงดีกับชีวิตนะครับแต่ยังไงก็ตามนะถ้าสมมติว่าเราเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ไม่ได้คุยเนาะแล้วพอเราเป็นสโตรกเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็บอกผมจริงๆแหละว่าโอ้ยใช้ชีวิตฉันพอแล้วนะฉันไม่ได้อยากยืดชีวิตอะไรนักหนานะครับแต่ว่าสลบไปแล้วก็ต้องถูกช่วยชีวิตบางคนก็หายนะแต่หลายคนก็อยู่ในสภาพที่พิการถูกไหมทุพพลภาพก็คือมัน damage มันเกิดขึ้นแล้ว recovery มันไม่สุดอ่ะนะก็เลยอยู่ในสภาวะติดเตียงนะครับแล้วคราวนี้ก็เป็นสัมภาระของสังคมจริงๆล่ะโดยที่เขาก็ไม่มีสิทธิ์พูดเพราะเขาพูดไม่ได้แล้วเพราะเขาพิการไปแล้วนะพิการทั้งสมองอาจจะสื่อสารไม่ได้อีกนะครับแล้วเราก็มาวางแผนกันว่าเราจะดูแลพวกเขายังไงนะครับแต่จริงๆคือเขาไม่อยากอยู่สภาพนี้ตั้งแต่ต้นจริงไหมนะแล้วบางคนก็ยังมองว่า ถ้าผู้สูงอายุนะเราต้องช่วยไว้ก่อนนะแต่ว่าเผอิญช่วยแล้วมันไม่สำเร็จอย่างที่เราคิดคือเขากลับมาเดินไม่ได้อีกแล้วล่ะเขาก็เลยกลายเป็นผู้พิการแล้วเขาก็เริ่มจริงด้วยเนาะอยู่อย่างนี้คงจะไม่ไหวอ่ะมันไม่มีคุณภาพอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นต่างจากเนี้ยอนุญาตให้ตายได้นะก็คือโอเคแล้วเห็นด้วยแล้วว่าถ้าเขาอยากตายอนุญาตให้ตายได้ก็แปลว่าถ้าเราเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะก็แปลว่าทุกคนก็ต้องพูดทุพพลภาพก่อนสิแล้วเขาค่อยตายนะครับนั้นสังคมเราต้องรับภาระนี้เหรอจริงๆเหรอทั้งที่ผู้สูงอายุจำนวนมากเลยมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะบอกว่าไม่เอานะฉันไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วค่อยตายใช่ไหมเขาไม่อยากอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วต้องเป็นภาระแก่คนอื่นนะแล้วค่อย ในที่สุดก็เกิดโรคแทรกและเสียชีวิตนะซึ่งตรงนี้มันก็เลยอยู่ในความตัดสินใจของลูกหลานแล้วทุกคนก็ไม่อยากตัดสินใจแทนตัวผู้ป่วยเพราะว่ามันดูไม่ดีเนาะถ้าคนบางคนบอกว่าอนุญาตให้ตายได้แต่ก็จะมีคนไม่เห็นด้วยนั่นแหละนะครับนี่เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
บางทีผมแนะนำจริงผมก็เป็น ผู้ที่เฝ้ามองเนาะเพราะอะไรเพราะเป็นหมอเด็กไงผมไม่ได้ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุนะครับแต่ผมก็เห็นอยู่อ่ะทุกคนที่มาปรึกษาก็มีปัญหาทำนองนี้แหละที่เกิดขึ้นนะแล้วเราก็มาประมาณว่าบอกว่าโอ้ยนโยบายนะต้องดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอะไรเยอะแยะนี่แหละนะครับแต่เรื่องจริงมันอาจจะเป็นอะไรที่วางแผนได้นะว่าไม่ให้เขาต้องผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ไม่อยากตกอยู่ในสภาพนี้ถูกไหมนะแต่มันเป็นระบบอะไรซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีโอกาสสื่อสารก่อนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงทางออกมันมีอยู่นะครับสำหรับเรื่องพวกนี้นะก็คือสิ่งที่เราเรียกวันว่านะ advanced care planning นะครับคือการวางแผนล่วงหน้านะก่อนที่ทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นนะครับคือผมเรียนตามจริงนะเรามองเห็นนะโอกาสนะครับที่เราจะในระหว่างที่เราวางแผนเพื่อจะอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องชวนคุยแต่เนิ่นๆนะครับเนิ่นคือเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสูงอายุแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ควรจะต้องคุยกันนั่นแหละนะว่าเขาคิดยังไงนะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและเกี่ยวกับความตายนะครับฟังดูมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าคุยด้วยเลยแหละนะแต่ผมเรียนตามจริงนะผู้สูงอายุทั้งหลายยินดีคุยบางคนก็รีบประกาศให้เรารู้ก่อนเลยทันทีที่เราชวนคุยว่าถ้าเขาป่วยเป็นอะไรไปนะอย่ายื้อชีวิตผมขอตายไปเลยนะแต่ไม่มีคนชวนคุยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชวนคุยนะเราก็จะได้คำตอบว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับโรคที่ยังไม่เป็นล็อกอาจจะเป็นในปีหน้าอาจจะเป็นในอีก10ปีนะแต่อย่างน้อยถ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะได้ไม่จำเป็นจะต้องไปแทรกแซงธรรมชาติอาจารย์ครับจะใช้ประโยคคุยยังไงไม่เก้อเขินอาจารย์เวลาเราเป็นลูกไปบอกพ่อแม่เขาบอกเอามึงจะแช่งกูหรือว่าอะไรเงี้ยอาจารย์นะถูกต้องถูกต้องขอบคุณมากเลยอาจารย์สุธีเนี่ยนะครับก็เป็นความท้าทายนะครับว่าเราจะหาวิธียังไงดีแต่ผมเรียนตามจริงวิธีหนึ่งนะที่เวิร์กก็คือนะอยู่อย่าชวนคุยนะต้องให้คนอื่นชวนคุยนะคือคนในครอบครัวชวนคุยเนี่ยมันจะไม่เวิร์กในสังคมไทยนึกออกไหมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกมองว่าเฮ้ยทำไมมาชวนคุยกับฉันวันนี้แกคิดว่าฉันเป็นอะไรเหรอถูกไหมมันก็ต้องมีเหตุการณ์สักอย่างเช่นป่วยก่อนนะแล้วค่อยคุยกันถูกไหมเออมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างนะหรือว่ายกตัวอย่างเช่นโอเคไปงานศพนะผมนึกนะเออไปงานศพเนาะคนนี้ตายแม่คิดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้จะเป็นโอกาสดีมันมีบริบทให้ชวนคุยใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าอยู่ดีๆฟังเลคเชอร์วันนี้แล้วไปชวนคุยนี่คงอาจจะโดนเขกหัวอะไรเงี้ยจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน just ไม่ work นะแต่วิธีหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าเรา offer ให้ก็คือว่านะก็คือว่าต้องมี third party นะผมเพราะว่าผมเนี่ยไป offer ตัวเองนะเพื่อจะคุยกับผู้สูงอายุนะที่สนใจเรื่องแบบนี้นะก็คือป่วยเล็กป่วยน้อยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะแล้วผมก็ไปคุยกับเขาผมก็ชวนคุยไปเรื่อยเนื่องจากผมเป็นคนนอกถูกไหมผมก็ถามอะไรเขาก็ได้เนี่ยผมก็มักจะชวนคุยว่าอ้าวคุณยายเล่าชีวิตที่ผมฟังหน่อยสินะผมอยากรู้จักคุณยายดีนะใช่ไหมลูกชวนคุยอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะลูกรู้อยู่แล้วว่าชีวิตเป็นไงแต่ผมมาคนนอกผมไม่รู้ไงผมก็อยากเอ้าเล่าให้หน่อยโอ้คุณยายทำงานว่างานนี้โอ้ยน่าสนุกนะนอกจากทำงาน enjoy life อย่างกินหรือเปล่านะชอบไปชอบฟังเพลงอะไรนะธรรมะธรรมโมไหมนะมีชอบนะหรือว่าชอบเล่นกับลูกหลานทำสวนว่ายน้ำนะทำเรื่องเล่นกีฬาชอบดูฟุตบอลผมก็ถามไปเรื่อยๆนะแล้วส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะเล่าเองแหละว่าอ๋อฉันชอบอย่างนี้อินกับเรื่องอะไรบ้างนะเราก็จะได้รู้จักว่าอ่านี่แหละคือคุณภาพชีวิตใช่ไหมแล้วมีใครมาขัดขวางไม่ให้มีคุณภาพชีวิตไหมนะยกอย่างเช่นลูกสาวบอกว่าเออเนี่ยแม่ห้ามกินอาหารหวานๆนะเพราะเป็นเบาหวานนะครับอะไรอย่างนี้หรือกลัวว่าจะเป็นเบาหวานกลัวว่าจะเป็นโรคไตนะฮะแต่มันขัดความสุขเขาอะใช่ไหม
ว่าทำจริงเถอะไอ้เรื่องเบาหวานหรือเรื่องอะไรพวกเนี้ยคือสมมติเป็นเบาหวานวันนี้นะกว่าจะตายอีกตั้ง10ปีกว่าจะเป็นโรคไตตายคือเป็นเริ่มเป็นเบาหวานตอนอายุ80นี่สงสัยจะเป็นโรคอื่นตายก่อนสำหรับมั้งว่าทำจริงถูกไหมอ้าวแล้วไงอ่ะแล้วแต่ความสุขก็คืออย่างเงี้ยแล้วคนก็บ่นมาเลยบ่นให้เราได้ยินชัดๆว่าโอ้ยถ้าอดกินสิ่งนี้ฉันรีบตายไปเลยดีกว่านี่ไงเป็นโอกาสที่จะชวนคุยเรื่องความตายเราก็จะชวนคุณแม่ไม่กลัวตายเหรอโอ้ยจะไปกลัวทำไมหมอนะคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนแหละเอ้าผมยังไม่ได้ต้องไปชวนคุยอะไรเลยแม่รีบบอกแล้วอะไรอย่างนี้ฮะเอาแล้วไปชวนแล้วมันเงียบไปเลยบรรยากาศพอแต่ที่ไม่ใช่ญาตินะเป็นคนอื่นพอผมพูดเรื่องตายปุ๊บเสียงก็เปลี่ยนไปเลยอาจารย์จะทำไงอ่ะโอ้ครับนี่ไงครับผมเรียนจริงๆนะผมก็ชวนคุยเรื่องนะคือเราต้องชวนคุยบอกไล่ฟังหน่อยสิว่าชอบทำอะไรใช่ไหมผมจะใช้เวลาเรื่องพวกนี้นานมากเลยนะเล่าให้ผมฟังหน่อยโอ้ยทำอะไรอะไรเงี้ยชอบแบบไหนชอบไปเที่ยวไหนนะเราก็ทำใช้เวลานานมากอยากรู้จริงๆนะเพราะอะไรเพราะความสนใจมันไม่ใช่เรื่องตายความสนใจคือเราจะเติมเต็มคุณภาพชีวิตยังไงนะกับผู้สูงอายุที่เรานี่แหละแล้วอะไรชีวิตเขาไปอะไรประมาณนี้ฮะนะอย่างเช่นเนาะจริงๆแต่ละคนเนี่ยความสุขไม่เหมือนกันหรอกว่าไหมอ๋ออาจารย์สุธีชอบทำอะไรชีวิตประท้วงฮะชอบประท้วงเหรอโอเคโอเคโอเคอาจารย์เยี่ยมเลยนะแล้วชอบกินไหมสมมติชอบกินไหมชอบกินอะไรไหมโอเคครับชอบกินปลาปลาย่างอ่ะอ๋อยอดเยี่ยมเลยปลาย่างแบบไหนญี่ปุ่นเหรอหรือแบบไหนปลาไทยเนี่ยครับฮะปลาไทยเนี่ยเหรออ๋อโอเคโอเคคือแบบว่าชอบกินทำเองไหมหรือว่าไปร้านไหนเป็นพิเศษโอ้ก็ต้องซื้อทำเองไม่เป็นนะจ๊ะอ๋อเยี่ยมเลยแสดงว่าไปชอบกินมีร้านพิเศษชอบกินไหมมีครับมีครับร้านอยู่ครัวกุ้งน้ำอยู่เทหลังศาลเจ้าพ่อองค์พระลักษมณ์ครับโอ้โหสเปซิฟิกมากวันหลังผมต้องไปกินด้วยนะอะไรแบบนี้นั่นนี่แค่ตัวอย่างนะว่าอาจารย์ชอบกินนี้ผมก็สืบหารายละเอียดนะเพื่อที่อาจารย์ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยอยากเล่าผมฟังใช่ไหมแล้วมันก็มีประเด็นอื่นอีกนะอย่างเช่นบางคนที่ชอบเพลงผมก็ถามเป็นเรื่องเพลงอะไรแล้วเขาก็จะยิ้มออกมานะครับมันก็จะเราก็มองหาอะไรที่มันยูนิคนะเป็นพิเศษสำหรับเขาใช่ไหมซึ่งสำหรับผมนะไม่ใช่แค่ความสุขธรรมดามันเรื่องของจิตวิญญาณนะคือต้องหาชวนคุยครั้งแรกใครก็ตามผมจะคุยเรื่องจิตวิญญาณก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่มันพิเศษสำหรับเขามันไม่มีผลอะไรนะว่าทำไมผมถึงชอบปลาย่างอะไรแบบเนี้ยผมไม่สนใจว่ามันเหตุผลเพราะอะไรผมอยากรู้มันคืออะไรนะแล้วมันพิเศษสำหรับคนนั้นยังไงนะครับแล้วเราก็หาให้เจอนะแล้วการสนทนานี้มันก็จะนะได้สิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตเขาคือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะใช่ไหมถ้าไม่ได้กินปลานี่คือบางคนนะก็บอกผมเลยถ้าอดกินไอ้นี่นะฉันตายไปเลยดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคือบางคนก็มีอะไรชัดๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ละคนอาจจะไม่เรื่องกินก็ได้อาจจะเป็นเรื่องนะเรื่องงานเรื่องอะไรสักอย่างนะเรื่องแล้วแต่นะต้องก็หาให้เจออันนี้จริงเลยอาจารย์นิสิตแพทย์เขาไปบอกให้ชาวบ้านลดเค็มชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่กินเค็มจะตายซะดีกว่าถูกต้องนะงั้นผมเนี่ยนำจริงเนี่ยเป็นเรื่องแบบ pitfall ดีกว่านะสำหรับประเด็นของชีวาภิบาลนะคือบางคนอ่ะนะเขาบอกว่าไอ้อีเป็นเบาหวานเนี่ยนะคือช่างมันเถอะเนาะคือสมมติผมกินเค็มแล้วผมเป็นโรคไตก็ไม่เป็นไรเลยเป็นโรคไตแล้วค่อยตายก็ได้นะทำไมเราต้องไปฟอกไตทุกคนว่าทำจริงนะเขาโอเคแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยากจะอยู่ค้ำฟ้านึกออกไหมก็ชีวิตเขาเลือกแบบนี้ใช่ไหมเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่นะเรารู้อยู่ว่าสูบบุหรี่มันจะไม่เกิดเป็นโรคงอนโรคนี้แต่พอผมไปถามคนสูบบุหรี่นะที่เป็นมะเร็งปอดนะเขาบอกคุณหมอไม่เป็นไรเลยผมรู้อยู่แล้วผมเลือกสูบบุหรี่มาไงเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งเขาจะเป็นมะเร็งแล้วเป็นไงล่ะผมก็ไม่ได้อยากรักษาอะไรนักหนาเรื่องไหมก็ตายก็ตายอ้าวเพราะเขาคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้มาตั้ง20ปีแล้วเขาถึงเลือกสูบบุหรี่ไงนั้นเราวารณรงค์ได้นะแต่เราแค่ทำให้ชีวิตอย่างเช่นสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเราไม่ได้โปรโมทให้เขาสูบบุหรี่นะผมคิดว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คืออย่าให้เข้าคนเข้าถึงบุหรี่ง่ายนะนะเช่นเก็บภาษีเยอะๆ
ทำให้ชีวิตเขาลำบากนะเอาเงินมาทำอย่างอื่นใช่ไหมแต่ว่าเงินนี้ไม่ได้เป็นซ่อมสุขภาพเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยคือไลฟ์สไตล์ของเขาซึ่งเราควรเคารพนะและเราก็ว่าไปนะก็เขาเลือกสูบก็เลือกสูบไปนะแต่เราอย่าไปวุ่นวายอย่าไปทะเลาะ กับเขามันไม่ได้ประโยชน์นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องกินก็คือเรื่องกินนะคือ modify lifestyle เนี่ยทุกคนรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะดีกับชีวิตแต่เขาไม่ได้อยากอยู่นานนะจริงไหมทุกคนไม่ได้อยากอยู่คำฟ้าทุกคนนะเขาบอกผมอยู่แป๊บเดียวผมก็อยากตายไปแล้วนะเราก็จะไปวุ่นวายกับชีวิตเขานะเพราะฉะนั้นอีกผมว่าตรงนี้สำคัญคือเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเนี่ยเราก็ให้คุณค่าบางอย่างคนไข้ก็ให้คุณค่าบางอย่างแล้วคุณค่าของเราคนไข้มันก็ต่างกันนี่เราอ่ะชอบจะเอาคุณค่าของเราไปให้เขาใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นแนวคิดที่อาจจะสวนทางกับการแพทย์กระแสหลักก็ได้นะครับนะฮะแต่ว่าเอาเถอะแต่จริงๆความเป็นจริงก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครได้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรียนรู้จากเขานะบอกผมเถอะว่าชีวิตคนเกิดมาเพื่อทำอะไรนี่คือสิ่งผมอยากจะรู้จากคนทุกคนไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยอะไรก็ตามทีนะแต่กลับมาที่ผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทราบว่าผู้สูงอายุคิดยังไงนะหลายคนนะก็บอกว่าโอ๊ยคุณหมอฉันไม่กลัวตายนะฉันสั่งเสียลูกหลานไปแล้วด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ความเป็นจริงก็คือพอสมมติว่าอยู่ดีๆเขาเป็นโรคหัวใจแล้วก็สั่งเสียไว้ห้ามยื้อชีวิตนะห้ามปั๊มห้ามอะไรแต่สั่งไว้แต่ปากไงพอถึงสลบขึ้นมาจริงๆลูกหลานก็จะคิดว่าหุ้ยเมื่อวานยังคุยอยู่เลยวันนี้สลบไปละไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างปั๊มแล้วก็หาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ปั๊มนะแล้วก็รีคัฟเวอร์หรือไม่รีคัฟเวอร์ก็ตามนะไม่ว่าเจอเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันก็เลยการผมพอยต์ของผมก็คือว่าการสั่งเสียจึงไม่เกิดผลนะครับแล้วพอถูกปั๊มแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องเลยตามเลยละนะก็ต้องว่าตามหมอซึ่งหมอไม่เคยรู้จักแม่ลูกคู่นี้มาก่อนเลยจริงไหมเพราะไม่เคยเจอเข้ามาก่อนเลยเจอเอาหน้างานวันนี้เป็นวันแรกหมอก็ต้องช่วยกันที่หลักวิชาการว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็จะโดนลูกไม่รู้ลูกกี่คนนะแม่สั่งเสียว่าไม่ให้ปั๊มแต่ลูกคนนี้เชื่อถือได้ป่ะทำไมต้องเป็นลูกคนนี้มีลูกอีกสิบคนแล้วอีกสิบคนก็จะว่าไงแล้วเราก็ต้องทำถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันต้องเลยตามเลยมันต้องทำไปนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครฟังผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุฟังเรื่องนี้อยู่นะก็เรียนน้ำจริงสั่งเสียโดยวาจาเนี่ยมันไม่เวิร์กนะฮะเพราะฉะนั้นทางออกก็คือนะกฎหมายไทยเปิดช่องให้แล้วถ้าซีเรียสเรื่องนี้จริงเขียนเลยครับว่าห้ามทำอย่างงู้นอย่างนี้นะไม่ต้องการให้ช่วยเหลือแบบใดเขียนไว้เลยเป็นความตั้งใจของเราและเซ็นชื่อฉับจบเลยมีเอกสารนี้ไว้นะครับถ้ามีใครมาเห็นภายหลังเราจะได้เคารพความตั้งใจของผู้สูงอายุได้เพราะนี่ถูกรับรองโดยกฎหมายนะมาตรา12เป็นทางออกที่ทุกคนนะสามารถที่จะทำได้แล้วหมอก็สามารถที่จะนะเคารพตามความตั้งใจของท่านได้นะและนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรณรงค์นะแล้วก็ต้องชวนคุยก่อนแล้วก็สร้างด็อกิวเมนต์ที่เกิดขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางออกแบบนึงที่เราจะไปต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุทราบว่านะมีทางออกเรื่องนี้อยู่นะครับแต่คราวนี้เอาเถอะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนะเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าเราจะทำยังไงให้ทุกผู้สูงอายุทุกคนนะได้มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องนี้นะเอาล่ะถ้าในเมื่อถ้าเราเป็นบุคลากรสาธารณสุขใช่ไหมผมคิดว่าทางออกอันนึงก็คือต้องสร้างเป็น policy เลยใครแอดมิทเข้ามาต้องชวนคุยเรื่องนี้มันก็จะเกิดการคุยเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะแต่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลก็มีเหตุที่ดีที่จะชวนคุยแล้วถูกไหมฮะเราก็สามารถที่จะนะทำให้คนไข้บางคนนะได้แสดงความจำนงไว้ก่อนนะแล้วถ้าเขาซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมมานั่งคุยกับผู้สูงอายุจำนวนมากนะที่บ้านเขาด้วยนะแล้วผมก็ค้นพบว่า 93% บอกได้ว่าฉันหน้าตายไม่กลัวกลัวทรมานนะครับแล้วเราก็คุยต่อนะเมื่อคุยเมื่อเขาเรียกว่าชวนเราคุยเรื่องนี้แล้วนะเราก็บอกความทรมานที่บ้านคืออะไรกลัวเรื่องอะไรกลัวจะโดนอะไรนะทำไมถึงกลัวเคยมีประสบการณ์ว่าใครเป็นอะไรเหรอนะเดี๋ยวเขาก็เล่าเนาะโอ้ยญาติคนนั้นคนนี้ถูกยื้อแทบตายอื
ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะได้เลยฉันไม่เอาแบบนั้นนะโอเคเราจะได้เข้าใจความประสงค์เขาจริงๆว่าเขาไม่อยากเจออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะถูกใส่ท่อใช่ไหมไม่อยากจะถูกใส่ไม่อยากถูกเจาะคอเนาะนี่ทุกคนอะประมาณว่าส่วนใหญ่ก็กลัวมากนะไม่อยากจะถูกใส่เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ผู้คนหลายคนเข้าใจได้และเราก็จะได้บันทึกสิ่งพวกนี้ไว้ก่อนเลยแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือทำเป็นเอกสารชวนให้เขาทำเอกสาร living willนะเอาไว้ก่อนนะแล้วเราก็เก็บเอามาด้วย1 ก๊อปปี้นะแล้วก็เขาก็ต้องเอาไว้ที่บ้าน1ก๊อปปี้นะแล้วพร้อมที่จะไปหาหมอคนไหนก็อย่าลืมเอาไว้นี่ไปก็แล้วกันนะครับซึ่งในความจริงก็จะลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอีกหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะทำให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมานะเขาจะได้ไม่ต้องถูกนะเรียกว่าแทรกแซงธรรมชาติโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะนั้นในงานส่วนใหญ่ที่ผมทำก็เลยเป็นสภาวะที่แบบว่ามาปรึกษาเพราะว่าใครสักคนเป็นมะเร็งนะครับนั้นก็เป็นโอกาสดีนะตอนที่ผมแล้วเนี่ยผมทำงานก็คือไปคุยกับทุกคนที่บ้านนะครับเพราะว่าคุยที่บ้านเนี่ยมันดีนะเพราะอะไรเพราะว่าคนหนึ่งคุยครบทุกคนนะมีลูก5คนก็บอกนี่ลูกช่วยเชิญลูกมาให้ครบ5คนหน่อยนะแล้วเราก็จะคุยกันนะผมเพราะว่านะวันที่ทุกคนตอบตกลงแล้วโอเคชวนลูกมา5คนมาคุยกันที่บ้านนะครับผมก็ไปนั่งคุยกับตัวผู้สูงอายุแล้วก็คุยกับคุณแม่เขาอะหรือคุณพ่อเขาว่าโอ้คุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่คิดยังไงบ้างเกี่ยวกับนะโรคที่เป็นคุณแม่เข้าใจว่าเป็นโรคอะไรนะคุณแม่เขาคิดยังไงเกี่ยวกับการรักษาคุณแม่คิดยังไงเกี่ยวกับเนาะชีวิตนะคุณแม่คิดยังไงเกี่ยวกับความตายนะแล้วเขาก็จะมีโอกาสบอกเราอย่างที่ความประสงค์ของเขาส่วนใหญ่ก็คือเอ้าหมอไม่อยากตายไม่กลัวคนทรมานแล้วผมก็บอกว่ายุคนี้ไม่มีใครต้องทรมานนะเป็นมะเร็งเต็มตัวก็ไม่มีใครต้องปวดเลยสักวันเดียวทุกคนก็บอกโอ้งั้นฉันเอาแบบนี้นะฉันอยากได้แบบนี้นะไม่เจ็บตัวเลยนะไม่เจ็บตัวทั้งจากการรักษาและไม่เจ็บตัวจากมะเร็งนะมันเกิดขึ้นได้มันทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วไม่ต้องฉีดยาด้วยทุกคนยังเข้าใจว่าถ้าจะต้องทำแบบนี้ต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลไม่จริงนะยุคนี้เราให้ยาที่ว่าก็คือมอร์ฟีนนั่นแหละปุ๊บประสิทธิภาพดีพอกับฉีดเลยนะนั้นทุกคนก็สามารถที่อยู่บ้านได้ตลอดไปนะไม่ต้องพึ่งโรงพยาบาลเลยสักวันเดียวนะแล้วก็ในที่สุดเนาะคือเราเคยแค่นี้ทุกคนก็โอเคด้วยหมดแล้วนะความตายยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าความตายยังไงมันก็มาถึงแล้วฉันก็ไม่กลัวมันด้วยนะฉะนั้นเราก็ให้เขาเลือกได้หรือว่าถ้าเลือกจะเสียชีวิตที่บ้านยุคนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ยากนะและไม่ยุ่งยากนะแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้ด้วยนะด้วยครอบครัวด้วยนะไม่ค่อยต้องมีอะไรพิสดารนะไม่จริงๆไม่ต้องพึ่งโรงพยาบาลเลยเราก็สามารถที่จะช่วยผู้คนอยู่บ้านเต็มที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะข้อดีมีเยอะมากเลยนะถ้าผู้สูงอายุตัดสินใจว่าฉันจะอยู่บ้านนี่แหละก็ได้นะก็ไม่ต้องจัดคนเฝ้าที่โรงพยาบาลได้เล่นกับลูกหลานถ้าเขามีลูกหลานก็วิ่งเล่นกันอยู่ในนั้นแฮปปี้มีความสุขนะพาไปเที่ยวยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้รีซอร์สน้อยมากๆนะก็คือเนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปคือการรักษาเราจะฟรีแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแล้วก็การกินอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ความต้องทำการกดลงพยาบาลอีกตั้งหากนะนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้ฟังดังนี้แล้วก็แฮปปี้แล้วก็เลือกนะที่จะดูแลที่บ้านนะครับแล้วมันก็ทำเราก็ผมก็ทำให้มันเกิดขึ้นนะจริงได้จริงนะแล้วผมก็พบว่า นี่แหละ palliative care จึงเกิดขึ้นได้ที่บ้านคือเริ่มขึ้นได้ที่บ้านเลยนะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษานะที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเพราะหลายๆคนก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกเลยคือเขาไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยอ่ะนะตั้งแต่วันเดียวนะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็เลือกได้ในปัจจุบันนะครับนั่นก็เป็นที่มาของนะโฮมแคร์เซอร์วิสนะครับเพื่อที่จะได้ลดนะความตั้งใจของเราก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขนะแต่ว่าเราโฟกัสนะในการสื่อสารกับผู้ป่วยก็คือเราอยากจะ maximize คุณภาพชีวิตของเขา
ะครับซึ่งคุณภาพชีวิตมันก็อยู่ที่บ้านซะส่วนใหญ่แล้วก็เช่นอาหารก็ได้กินทุกอย่างที่เขาอยากโดยไม่มีใครห้ามนะครับแล้วถ้าคนไหนคิดจะห้ามผมก็จะนะพูดง่ายๆล้างสมองเขาอ่ะบอกว่าอยู่จะห้ามไปทำไมคุณภาพชีวิตอยู่ตรงนี้นะคือถ้าคุณแม่ไม่อยากกินอาหารอะไรบางอย่างเขาอยากกินอะไรก็ได้ที่อยากเขาอยากกินแล้วลูกสาวถามว่ามะเร็งอะมันกลัวอาหารนี่จริงไหมหมอผมก็จะตอบไม่จริงเพราะแม่จะได้กินทุกอย่างที่แม่อยากกินใช่ไหมแต่ถ้าแม่เลือกที่จะสู้มะเร็งด้วยอาหารแล้วมีใครบางคนนะเสนออะไรบางอย่างนะเราก็บอกว่าเอาเลยนะเราสนับสนุนในสิ่งที่ตัวผู้ป่วยเลือกทุกประการนะครับเพราะนี่เป็นชีวิตเขานะมันไม่ชีวิตของคนรอบข้างซะหน่อยนะครับเราพบว่าคนไทยนะมี culture ที่ดีหรือไม่ดีล่ะนะทุกคนหวังดีทุกคนมีความรักต่อกันนะแต่ทุกคนก็เลยแทรกแซงชีวิตคนอื่นนะอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมไทยเห็นไหมเพราะเราตั้งแต่เล็กจนโตใช่ไหมแม่ก็สั่งลูกตลอดเลยใช่ไหมจะต้องทำอย่างนั้นทุกอย่างอย่างนี้นะออกครูกับนักเรียนครูก็สั่งนักเรียนตลอดให้ทำอย่างนั้นให้น้องนี้ไม่เคยฟังนักเรียนเลยจริงไหม ฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาคนป่วยบ้างทุกคนก็แสดงความรักกลับคืนสั่งให้ทำอย่างนั้นให้ทำนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่ทำนี้นะด้วยความหวังดีแล้วทุกคนก็นึกว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ว่า ethically นะเรากำลังคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่สนใจออโตนอมีของตัวผู้ป่วยถูกไหมมันเทคนิคอันเอทิคอลนะแต่เอาเถอะนะเราในฐานะโปรเฟชชั่นเราอย่าไปแทรกออโตนอมีนะครับจริงไหมผมคิดว่านี่เป็นเรื่องซึ่งทุกคนแทรกแซงชีวิตคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะแต่ถ้ามาคุยเรื่องว่ามันถูกไหมทุกคนก็จะจริงด้วยฮะเขาต้องว่าทุกคนก็เห็นด้วยคนจะแทรกแซงอื่นแต่ถ้าไม่มีคนไปชวนคุยนะมันไม่เกิดขึ้นนะนั่นถ้าคุณหมอบอกว่าเอ้าญาติไปคุยกันก่อนนะแล้วมาบอกผมว่าจะให้ทำไงไอ้เงี้ยมันจะจบตรงไหนจบตรงที่คนไหนเสียงดังคนนั้นชนะใช่ไหมคนไหนเสียงดังในหมู่ญาตินั้นก็ต้องทำตามบัตรคนนั้นนะครับนั่นสิ่งที่เราทำให้มันเวิร์กกว่าก็คือเรานี่แหละไปชวนคุยเรียกว่าทำ family meeting นะไปเป็นตัวกลางเพื่อจะคุยกับนะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยของเรานะว่าเขาอยากได้ยังไงกับชีวิตนะแล้วเราก็ไปฟังเขานะบางหลายตอบแล้วเขาต้องตอบว่าไงแต่ผมก็ถามเขานั่นเองเพื่อให้เขาพูดออกมาและคนรอบข้างก็คือ family ของเขานั่นแหละฟังนะเหมือนถูกบังคับให้ฟังอะว่าความต้องการของผู้ป่วยคืออย่างนี้นะเมื่อเขาพูดจบแล้วว่าเขาอยากได้ยังไงเราค่อยถามนะ family member แต่ละคนว่าเขาคิดยังไงนะครับแล้วในที่สุดเราก็จะต้องมาสรุปกันว่าตกลงเราคิดว่าสิ่งที่เราควรทำให้ผู้ป่วยคืออะไรนะซึ่งมันก็ต้องตอบว่าก็แล้วแต่ผู้ป่วยสิถูกไหมต้องว่าตามเขานะนั่นเป็นสิ่งซึ่งเราก็จะใช่เราก็จะให้นี่ว่ามีโอกาสที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นด้วยว่าคนจะให้ผู้ป่วยชีวิตใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการนะครับนะนั้นก็นี่ก็เป็นข้อเสนอของผมนะอันนี้สำหรับเรื่องมะเร็งเนี่ยนะเราก็มีโอกาสที่จะชวนคุยเรื่องการใช้ชีวิตนะอย่างเต็มที่นะนี่มันคือ palliative care is about living นะเป็นไอเดียที่ผมจะขายให้ทุกท่านที่ไม่ได้มีโอกาสฟังผมพูดวันนี้Palliative care ไม่ about is not about death living เราใช้ชีวิตเต็มที่ดียังไงในวันที่นะสมมุติป่วยแต่ไม่ต้องเข้าใจนะไม่มีใครอยากเล่นบทคนป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องชวนให้เขาชวนถามว่าเขาอยากใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ทำให้คนรอบตัวเขาเห็นด้วยว่าคนผู้ป่วยควรจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ถ้าเขาทำได้ทำแบบนี้เขาก็ไม่ใช่คนป่วยอีกต่อไปนะครับแล้วเราก็อะไรจะเกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นว่าตามนั้นนะครับแต่สำหรับคนซึ่งยังแข็งแรงดีอยู่นะยังเป็นผู้สูงอายุซึ่งแข็งแรงดีอยู่เราก็อยากจะชวนให้เขาได้มีโอกาสบอกเรามาว่าเขาคิดยังไงนะถ้าวันหนึ่งเขาสลบไปนะ
นี่เป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ชวนคุยนะเราจะเจอเขาวันที่เขาสลบไปแล้วแล้วลูกหลานก็จะต้องตัดสินใจแทนแล้วมันก็จะยุ่งนะคือคนที่ทำงานในโรงพยาบาลก็จะรู้อะว่าเอาละคนไข้สลบไปแล้วพูดไม่ได้เอาแล้วจะเอาไงดีกับสภาวะที่เป็นอยู่นะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคซึ่งป่วยหนักอะนะฮะเป็นโรคสโตรกหรือเป็นโรคอะไรหรือดีเมนเชียไปแล้วไม่เลยไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรดีแต่ทุกคนก็รู้นะเราไม่ควรจะยื้อชีวิตถูกไหมเพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เรายื้อชีวิตไม่อยากอยู่ในสภาวะที่เป็นคนพิการนะแต่โอกาสไหนล่ะที่เราจะได้รู้เขาก่อนก็คือต้องไปพยายามที่จะไปชวนเขาคุยก่อนนะว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับนะเรื่องซีเรียสแบบนี้นะอย่างน้อยที่สุดนะคือก็ให้เขารู้ว่าเอางี้นะสมมติว่าคนไหนเข้าใจปรัชญาของเราดีที่สุดนะเช่นลูกชายคนที่สองสมมตินะก็แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้เรียกว่าเซโรเกตดิซิชันเมกเกอร์เลยเขียนเอกสารเลยถ้าผมป่วยสลบไปให้ถามคนนี้ไม่ใช่ถามลูกทุกคนนะเพราะลูกคนอื่นอาจจะไม่ได้ดูแลไม่เข้าใจฉันดังนั้นต้องเขียนเอกสารแต่งตั้งเสร็จปุ๊บเซ็นชื่อเลยชุบอันนี้ก็มีผลทางกฎหมายทันทีว่าเราถามแค่ลูกคนนี้คนเดียวไม่ต้องถามลูกคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องตัดสินใจยุ่งยากนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาชัดเจนนะเขาบอกได้เลยว่าห้ามใส่ท่อห้ามใส่นี่ก็เขียนชวนเขียนออกมาเลยนะเอาความตั้งใจของเขานี่แหละนะเพราะว่าการอะไรการสั่งเสียเฉยๆไม่มีผลแล้วก็ทำให้พวกหมอตัดสินใจยุ่งยากนะครับโอเคเป็นไรครับนะท่านอื่นมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเรียนถามค่ะอาจารย์คะเกศรสัมภาทองนะคะเรียนฟังดูแล้วมันดีทีเดียวนะว่ายังไงอ่ะมันก็สักวันก็ต้องจากไปแล้วเราได้อยู่ที่บ้านได้อยู่กับความสุขได้อยู่ครอบครัวถ้าไม่มีความเจ็บปวดได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือเรื่องของการให้ยากินมอร์ฟีนทีเนี้ยประเด็นตรงเนี้ยค่ะก็เลยอาจารย์นะคะเรียนถามอาจารย์ว่าการใช้มอร์ฟีนเนี่ยมะเร็งทุกชนิดใช่มั้ยคะหรือว่าที่เกิดว่าผู้ป่วยตัดสินใจแล้วรู้แล้วถ้ากินเกินมันจะเข้าไปประเด็นซุยไซด์หรือเปล่าคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์มีวิธีป้องกันอย่างไรคะครับเอาเรียนนำจริงนะถึงแม้ว่าเทียร์เรติกี้กินมอร์ฟีนมากไปจะทำให้ตายได้แต่เรียนตามจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในมือผมเพราะอะไรส่วนใหญ่ว่าตามจริงอ่ะคนเราว่าเวลาทรมานจากความปวดก็คิดว่าฉันน่าจะตายไปซะจริงๆนะแต่พอเราให้มอร์ฟีนแค่นิดเดียวหายปวดนะมีตัวอย่างชัดเจนเลยโอ้ยเนี่ยมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะอายุ92บอกเมื่อไรฉันจะตายสักทีทบตัวเองใหญ่เลยนะเพราะว่าปวดนะแล้วประวัติก็คือเคยเป็นเองผมบอกอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ยามอร์ฟีนยาวิเศษนี่แป๊บนึงนะกินอีกครึ่งชั่วโมงแฮ่ยิ้มออกนะหายปวดแล้วเอ้ยไม่ต้องรีบตายละเปลี่ยนใจทันทีนะคือชีวิตมันมีอะไรให้น่าทำกว่าตั้งเยอะนะคือถ้าหายปวดสักอย่างนะไม่มีใครอยากตายหรอกครับนะเขายังมีอะไรอีกตั้งเยอะที่เขาอยากใช้ชีวิตนะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพลงฟังคือถ้าเราชวนคุยเพื่อจะรู้ว่าอะไรคือความสุขของเขานะเราก็เติมเต็มสิ่งนั้นนะพร้อมๆกับการบำบัดความปวดอันนี้ทุกคนก็อยากจะอยู่อย่างธรรมชาติใช่ไหมแต่ไม่ปวดนะทุกคนต้องการแค่นี้จริงๆนะครับขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งนะคะคืออาจารย์เคสที่อาจารย์ดูแลที่บ้านเนี่ยเป็นเคสดูแลที่เป็นมะเร็งทุกชนิดหรือว่าเฉพาะบางเรื่องเพราะว่าเข้าใจว่ามะเร็งบางเรื่องเนี่ยมะเร็งบางที่เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ว่าถ้าไปรับการผ่าตัดในระยะรวดเร็วเนี่ยก็ยังหายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านตลอดเนี่ยบางทีเขาอาจจะขาดการรักษาที่จะทำให้เขาสามารถหายขาดจากมะเร็งอะค่ะอาจารย์น่าจะมีวิธีการสกรีนขอบคุณมากเลยครับก็คืองี้นะผมมาอยากจะคุยกับคนไข้ทุกคนเลยรวมทั้งคนที่ไม่อยากรักษาคนที่อยากจะใช้สมุนไพรอย่างเดียวนะเพราะผมอยากจะไปเจอเขาแล้วก็ฟังดูซิว่ามะเร็งที่เขาเป็นเนี่ยมันรักษาได้ไหมนะมันมีคนไข้จำนวนมากเลยครับที่กลัวเคมีนะแต่เป็นมะเร็งเต้านมระยะหนึ่งนะถ้าผมได้คุยกับเขาผมบอกโอ้ผมเข้าใจเลยนะว่าอยู่กลัวเคมีแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งลองแบบนั้นนะรักษาตามมาตรฐานก่อนเพราะมันหายตั้ง 99% นะคือเราจะเชียร์ให้เข้าระบบเต็มที่นะแล้วก็เอาก่อนหน้ายอมอดทนเธอเพื่อโอกาสหายขาดนะและถ้ามันไม่เป็นจริงเราค่อยตัดสินใจใหม่ได้นะ
ประมาณนี้นะแต่ถ้าเราคุยไม่สำเร็จนะเพราะส่วนใหญ่หมอคุยอะเรื่องพวกนี้นะคนไข้น่ะกลัวไม่สำเร็จหรอกต้องให้คนไข้อีกคนนึงมาคุยนะคนที่เขาผ่านมาแล้วเขายอมเจ็บยอมตันมาหมดแล้วแล้วเขาหายแล้วเป็นเซอร์ไพรเวอร์คนพวกนี้เขาจะให้กำลังใจผู้ป่วยได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นเราเลยทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยนะเซอร์ไพรเวอร์ทั้งหลายนะเพราะว่าผมรู้นะผมสตัดดี้มาแล้วว่าคนไทยนะร้อยละ75%นะเลือกการแพทย์แผนปัจจุบันก่อนเพื่อนเพราะอะไรก็มันฟรีด้วยเพราะมันเขาก็เชื่อถือด้วยแต่มีร้อยละ25%ที่จะไปหาอัลเทอร์เนทีฟก่อนที่จะแผนแพทย์เป็นปัจจุบันนะนั้นเราอยากเข้าถึงพวกเขาทุกคนไม่อยากให้เขาเสียโอกาสนะแต่ความเป็นจริงก็คือว่าคนไข้ที่เป็นโรคที่มะเร็งที่รักษาได้เนี่ยมันน้อยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่เป็นมะเร็งที่รักษาได้เนี่ยต้องตั้งใจไปสกรีนหามะเร็งอ่ะแบบกลัวมะเร็งอยู่แล้วก็เลยไปหาถ้าพอเป็นปุ๊บก็อยากจะรีบรักษาซะมากกว่านะแต่คนจริงแบบหลีกเลี่ยงไม่ไปหาหมอพวกเนี้ยพอมีอาการนะก็จะเป็นมะเร็งแอดวานซ์เลยแล้วพวกเขาก็มักจะไม่อยากจะเจอหมอแผนปัจจุบันซึ่งก็ต้องว่าตามเขานะคือโรคมะเร็งนะอันนี้ไม่จำเป็นที่บอกว่ายังมีโอกาสหายสักนิดหน่อยก็ควรจะรักษาไม่จริงนะเราควรจะว่าตามผู้ป่วยถ้าโอกาสหายมันน้อยกว่าไม่หายนะแล้วเขาไม่อยากรักษาเราควรจะว่าตามเขานะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องฟันธงก่อนว่าอันนี้รักษาไม่ได้แน่นอนแล้วเราถึงว่าตามเขาไม่ใช่มันต้องว่าตามเขาหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่เชียร์เฉยเชียร์เข้าระบบการรักษาหรือว่าจะเคารพในสิ่งที่เขาเลือกนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามครับมีท่านผู้อบรมทางบ้านนะครับถามมาว่าเรามีวิธีการเรียนรู้ผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างไรบ้างครับครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีซิสเต็มแมติกนะครับที่จะนี่ไงที่จะอบรมนะแต่ผมคิดว่าในอนาคตน่ะจะมีผู้ที่นะจะเปิดการอบรมให้กับผู้ดูแลทั้งหลายนะเพื่อจะได้มีโน้ตฮาวในการที่จะต้องดูแลนะครับเพราะผมคิดว่าก็เป็นกำลังใจนะสำหรับผู้ที่ดูแลอัลไซเมอร์ทุกท่านนะผมก็ได้คุยกับหลายๆท่านนะครับแต่ผมเรียนรู้จริงๆสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายนะก็คือว่า ถ้าในสุดผู้สูงอายุที่มีความพิการทางด้านสมองและมีความพิการทางด้านร่างกายอะไรเงี้ยนะครับในสุดผมอยากคุยกับพวกเขาอะจริงๆว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมีโรคแทรกขึ้นมานะเขาจะอนุญาตให้หมดเวลาไหมนะครับในสุดเนี่ยเพราะว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่านน่ะเหลือติดเดียวนะคือหลายคนยังเข้าใจว่าเราต้องรักษาทุกอย่างที่รักษาได้เช่นเป็นนิวโมเนียก็ต้องรักษาเป็นติดเชื้ออะไรเงี้ยต้องรักษาทุกอย่างไม่จำเป็นนะผมคิดว่ามันอยู่ที่ญาตินะว่าคิดยังไงเราจะไม่ต้องคุยนะผมว่าเพราะว่าเราอยากจะไปชวนคุยเพื่อจะได้วางแผนซิว่าผู้ป่วยน่าจะอยากจะได้รับการรักษาแบบไหนคือญาติอยากได้อย่างหนึ่งนะอยากจะให้ยืดชีวิตตลอดไปแม้ว่าจะมีคุณภาพก็ตามนะแต่ผู้ป่วยอยากได้หรือเปล่านะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องชวนคุยจริงๆนะชวนคุยกับลูกทุกคนนะทุกคนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดว่าจริงๆเหรอผู้ป่วยอยากจะอยู่ในสภาพนี้จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นความต้องการของลูกบางคนหรือลูกทั้งหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะสิ่งนี้เราจะเลือกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะในของ palliative care ถ้าไม่เราเลือกที่ไม่ intervene ก็คืออนุญาตทุกอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆเราเรียกว่า withholding therapy มันก็เป็น specialty แบบหนึ่งของพวกผมนะคือจะเคารพว่าผู้ป่วยสามารถเลือกไม่ intervene ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าถ้าในแพทย์กระแสหลักนี่แหละจะบอกว่าเอ้ยของพวกนี้มันรักษาได้ก็ตามนะครับมีท่านใดมีคำถามเรื่องไหนไหมครับชวนคุยได้เลยครับมีคำถามจากทางบ้านอีกไหมครับหรือถ้าไม่มีตอนนี้ยังไงก็ถ้าเกิดว่าอาจจะไปพักสักครู่นึงแล้วก็อาจจะระหว่างที่เดินไปห้องน้ำหรือว่าเดินอะไรมีคำถามต่างๆก็อาจจะแชทมาไว้ที่ในตัวของแชทรูมของ Zoom ก็ได้นะครับผมนะครับในวันนี้นะครับผมก็เรียนอาจารย์นิดนึงนะครับว่า
เนื่องจากผมเนี่ยก็ถึงแม้ว่าผมก็จะผมยังทำงานอยู่ที่จุฬานะเดี๋ยวอาจารย์ผมที่ว่าเกษียณตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผมเกษียณจากการเป็นหมอรักษามะเร็งนะฮะแต่ว่าผมก็ยังดูแลผู้ป่วยอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าดูแลในอีกบทนึงนะผู้ไงคือฝ่ายตรงข้ามคือไม่รักษามะเร็งให้หายแล้วนะครับเพราะผมจะเลือกดูแลในรายที่จะไม่หายนะครับก็คือว่าเลือกเขาดูแลทุกคนนะที่เข้าใจสัจธรรมและเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่ามีเยอะในประเทศไทยนะผมก็เลือกที่จะดูแลพวกเขานะโดยที่ไม่เกิดคอนฟลิกต์กับโรงพยาบาลก็คือดูแลเขาที่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคนไข้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลอยู่แล้วนะแล้วเราก็เสนอตัวที่จะอยู่ที่บ้านนะก็เลยออกมาในรูปเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับนั้นท่านใดที่รู้จักคนไข้ที่เขาไม่อยากไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าเขากลัวโรงพยาบาลหรือเขาเข็ดแล้วโรงพยาบาลหรือไม่เคยอยากไปโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นหรือว่าเลือกนะเลือกการรักษานะแบบทางอัลเทอร์เนทีฟนะซึ่งมันก็เป็นอะไรซึ่งเป็นช้อยส์ของเขาเนาะนะครับเราก็สามารถที่จะนะเรียกว่าทำให้เขาอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขนะครับนะโดยที่นะ independent service กับโรงพยาบาลใดๆได้เลยนะครับคือถ้ามีผู้ใดสนใจนะเราก็ติดต่อกันมาได้โดยตรงนะครับนะก็คือนะเพราะความตั้งใจของเรานะก็คือบำบัดทุกข์นะเติมเต็มสุขเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่บ้านนะครับครับผมในนามของการจัดประชุมวิชาการระดับชาตินะครับวิถีใหม่สังคมสูงไฟก้าวไกลอย่างยั่งยืนก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อิสรางนุชประยูรเป็นอย่างสูงครับที่วันนี้อาจารย์กรุณามาแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์ของอาจารย์เองนะครับเพื่อการชวนคิดเร่งระยะสุดท้ายนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยให้เขามีแนวทางออกในการที่จะเป็นในการเข้าไปพูดคุยนะครับเพื่อเป็นสร้างกำลังใจให้กับตนเองแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้นะครับผมก็ขอเสียงปรบมือผ่านทางซูมให้กับท่านอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมในการสำหรับเซสชันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับเซสชันต่อไปนะครับเซสชันเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องของผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุนะครับต่อไปเราทำยังไงดีเราจะเตรียมความพร้อมสำหรับตัวเราเองเนี่ยครับกลุ่มอายุ40อัพนะครับหรือกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับก้าวไกลอย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงดีนะครับในการเริ่มกระบวนการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนนะครับผมก็จะได้เป็นการบรรยายนะครับโดยวิทยากรจากสถาบันอาสมศิลป์นะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักสถาบันแห่งนี้ว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะครับก็เราจะมีวิทยากรไม่ทราบว่าวิทยากรของสถาบันอาสมศิลป์ยังออนไลน์อยู่หรือเปล่าครับขอเสียงได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะครับท่านเป็นสถาปนิกชุมชนนะครับที่สถาบันอาสมศิลป์นะครับประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนร่วมกับศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ท่านมีเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวิทยากรคุณนนท์เจิดอัมภัยนะครับใช่ไหมครับที่คุณกิตติแนะนำมานะครับก็จะเป็นวิทยากรจากสถาบันอาสมศิลป์นะครับก็เซสชันต่อจากนี้ไปประมาณ40นาทีนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการทำงานนะครับการเริ่มกระบวนการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนนะครับก็จะยกเวทีให้กับทางสถาบันอาสมศิลป์นะครับช่วยแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์การทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมชื่อนนท์นะครับก็มาจากสถาบันอาสมศิลป์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าผ่านสไลด์นะครับก็จะขออนุญาตเปิดสไลด์ไปพร้อมกับการบรรยายนะครับก็ครับการริเริ่มกระบวนการชุมชนนะครับก็งานนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ทางอาสมศิลป์เนี่ยทำงานร่วมกันกับสสส.นะครับโดยที่โครงการเนี่ยชื่อ
ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ดำเนินโครงการนี้เนี่ยมาประมาณ3ปีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็ทำงานโดยที่เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนในหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะแล้วก็การสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยนะครับก็จะทำอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนมาโดยตลอดนะครับก็คือในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นถึงปัญหาที่จริงๆแล้วแต่ละคนก็น่าจะนำเสนอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเองก็จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครอบครัวมีขนาดเล็กลงซึ่งโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ยไปยังส่งต่อการดูแลเนี่ยไปยังหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐซึ่งในระยะยาวเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งภาระไปให้ทางหน่วยงานรัฐมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจากการที่เราทำงานกับชุมชนเป็นหลักเนี่ยเราก็จะเห็นแนวคิดที่ว่าเราสามารถเอาพลังของชุมชนเนี่ยมาเป็นตัวกลางในการช่วยหนุนเสริมของทั้งฝั่งครอบครัวและฝั่งหน่วยงานรัฐได้ซึ่งเราก็มองเห็นศักยภาพของชุมชนอยู่นะครับว่าชุมชนเนี่ยมีข้อดีคือเขาก็รู้จักสภาพความเป็นอยู่ของกันและกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีความผูกพันทางจิตใจต่อกันแล้วก็เมื่อมีการแก้ปัญหาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแก้ปัญหาแบบไหนที่มันเหมาะสมแล้วก็ปรับให้ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์จริงนะครับแต่ว่าชุมชนเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดของตัวเองเหมือนกันก็คือเท่าที่เราพบมาเนี่ยการช่วยเหลือกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบไม่เป็นทางการแล้วก็จะเน้นคนที่รู้จักกันโดยตรงเป็นหลักนะครับแล้วก็มันยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วางแผนการทำงานให้มันเป็นระบบนะครับเราก็เลยมีโจทย์ของเราอยู่ว่าเราจะส่งเสริมศักยภาพแล้วก็แก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ได้ยังไงนะครับคือเราก็เลยออกแบบกระบวนการมาชุดนึงเพื่อจะตอบโจทย์นี้นะครับก็คือเราคิดว่าเราจะพัฒนากระบวนการที่เริ่มจากการเก็บข้อมูลวางแผนแล้วก็กำหนดเป้าในชุมชนร่วมกันได้นะครับงานหลักๆก็จะมีดังนี้นะครับก็คือมีตั้งแต่การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเอาข้อมูลกลับมาวิเคราะห์แล้วก็เอากลับไปวางแผนร่วมกันกับชุมชนครั้งแรกในการกำหนดเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการลงเยี่ยมละเอียดเชิงลึกมีการเอาข้อมูลกลับมาคืนแล้วก็วางแผนการดูแลรายบุคคลกันอีกครั้งแล้วก็นำไปสู่การช่วยเหลือดูแลที่ตรงกับสถานการณ์จริงนะครับในขณะเดียวกันข้อมูลชุดนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในการเริ่มต้นกิจกรรมชุมชนในระดับภาพรวมชุมชนได้ไปพร้อมๆกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเราก็ดำเนินกระบวนการนี้เนี่ยอยู่ใน10ชุมชนนะครับทั้งเขตเมืองแล้วก็เขตชนบทเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะทำร่วมกันกับทั้งอสม.จิตอาสาชุมชนผู้นำชุมชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นนะครับเราก็จะแบ่งหลักๆมีทั้งเขตเมืองก็คือทำทั้งในลักษณะแบบหมู่บ้านจัดสรรเก่านะครับก็หรือว่าในลักษณะชุมชนเอื้ออาทรนะครับเป็นตึกสูงแล้วก็ในฝั่งชนบทเนี่ยก็มีทั้งชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมหรือว่าชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะครับก็ข้อดีของกระบวนการที่เราทำมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถรู้ปัญหาของตัวเองอย่างแจ่มชัดนะครับแล้วก็เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ตั้งใจให้มันครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งชุมชนได้นะครับแล้วก็ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมเนี่ยเกิดความเข้าใจอย่างทัดเทียมกันทั้งฝั่งสถาปนิกฝั่งชุมชนรวมถึงฝั่งของทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็เวลาแก้ปัญหาเนี่ยก็ใช้กระบวนการฝ่ายมาช่วยกันแก้ครับคือเราก็จะเล่ากระบวนการนี้ผ่านการทำงานกับ1ชุมชนนะครับก็เป็นชุมชนบ้านกลึงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีเป็นชุมชนเกษตรนะครับก็มีประชากร427คนนะครับเป็นผู้สูงอายุ82คนก็คือมีประชากรมีอัตราส่วนอยู่ที่19.2% นะครับก็ยังเป็นสังคมชนบทอยู่เป็นสังคมเครือญาตินะครับแล้วก็ระบบหน่วยงานในสาธารณสุขในท้องถิ่นคือรพสต.ตำบลบ้านไผ่นะครับเราอยากจะพูดถึงชุมชนนี้เพราะว่าเป็นชุมชนที่เราทำงานแล้วมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีทั้งฝั่งของทางผู้ใหญ่บ้านนะครับคือทางพี่ชาตินะครับแล้วก็ทางฝั่งหน่วยงานท้องถิ่นคือทางหมอลีนะครับเป็นผอ.รพสต.เนี่ยทุกคนทำงานด้วยกันอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นอย่างดีนะครับก็เราก็เริ่มต้นด้วยการลงไปสำรวจข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะครับคือขั้นแรกเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะเก็บข้อมูลได้อย่างรอบด้านนะครับแล้วก็ให้ได้ข้อมูลผู้สูงอายุครบทั้งชุมชนเลยนะครับจะไม่มีใครขาดตกบกพร่องไปจากการเก็บข้อมูลชุดนี้นะครับแล้วก็ในกระบวนการนี้ก็จะให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็เริ่มสร้างทีมงานของชุมชนขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับก็เราก็เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจข้อมูล
ทำความเข้าใจแบบเก็บข้อมูลกันก่อนนะครับว่าเราจะลงไปเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเป็นกระบวนการแบบประชุมรวมกันนะครับทั้งจิตอาสานะครับระหว่างแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางจิตอาสาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางผอ.รปสต.ก็ให้เกียรติมาเข้าร่วมตั้งแต่ต้นนะครับคือเราก็จะคุยกันตั้งแต่ให้ชัดเจนนะครับว่าข้อมูลที่เราอยากได้เนี่ยก็มี5ด้านหลักๆนะครับทั้งข้อมูลพื้นฐานข้อมูลด้านสังคมข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของพื้นที่สาธารณะแล้วก็การเดินทางสัญจรนะครับก็อันนี้เราก็จะในตัวอย่างสไลด์ที่เราจะนำไปเสนอในชุมชนก็คือพยายามจะให้คนที่มาเข้าร่วมเนี่ยเข้าใจว่าแต่ละคำถามเนี่ยเราเก็บไปทำไมแล้วก็เวลาเราเจอสถานการณ์ไหนเนี่ยเราจะเลือกตอบให้ถูกต้องได้ยังไงนะครับแล้วเราก็จะมีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับแบบสอบถามให้มันตรงกับความเข้าใจของชุมชนแล้วก็สถานการณ์ในชุมชนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วขณะเดียวกันเราก็วางแผนด้วยว่าจะเก็บข้อมูลให้มันครบทั้งชุมชนได้เนี่ยต้องจัดวางแผนงานกันยังไงแบ่งกลุ่มกันกี่กลุ่มใครจะต้องรับผิดชอบตรงไหนบ้างในชุมชนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถสรุปแบบสอบถามเก็บข้อมูลประจำชุมชนได้นะครับก็จะเป็นชุมชนใครชุมชนมันออกมาตามกระบวนการที่เราคุยกันมานะครับอันนี้ก็เป็นชุดของที่เราใช้ที่บ้านกลึงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งแบบสอบถามให้ทางจิตอาสาทางจิตอาสาก็จะไปแยกย้ายเก็บข้อมูลกันมาตามที่เราวางแผนร่วมกันนะครับแล้วเราก็เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วเนี่ยเราก็จะขอให้ส่งข้อมูลกลับมาที่เราก็จะช่วยประมวลผลให้นะครับก็เมื่อเสร็จก็ถือว่าจบอันแรกนะครับมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือเราจะข้อมูลกลับไปคืนก็คือเอาไปนำเสนอกลับให้กับชุมชนนะครับก็แล้วก็คาดหวังว่ากระบวนการนี้เนี่ยชุมชนก็จะสามารถเข้าใจสถานการณ์ของผู้สูงอายุในชุมชนตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จากความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยก็จะเกิดการตั้งเป้าหมายการทำงานที่มันสอดคล้องกับสภาพที่มันเป็นจริงอยู่แล้วก็จะช่วยกันคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสภาพควรจะเข้าอยู่ในกลุ่มเปราะบางได้นะครับก็เราก็เริ่มต้นด้วยการกลับมาประชุมอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่เราประมวลผลแล้วเนี่ยเอากลับมานำเสนอนะครับในการนำเสนอนี่เราก็จะทำมาเป็นลักษณะของกราฟวงกลมซึ่งมันเข้าใจง่ายดีนะครับแล้วก็จะนำเสนอทั้ง4ด้านนะครับอย่างที่เราว่าไปแล้วก็คือนี่คือตัวอย่างข้อมูลของชุมชนบ้านกลึงนะครับก็ตั้งแต่เรื่องข้อมูลพื้นฐานแล้วก็จะพบว่าชุมชนบ้านกลึงเนี่ยคือเราก็จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บได้ในชุมชนนี้กับสถิติระดับประเทศนะครับอันนี้ก็จะพบว่าชุมชนบ้านกลึงเนี่ยก็ผู้สูงอายุวัยปลายเนี่ยเยอะนะครับเทียบกับระดับประเทศอันนี้อยู่ที่ 24% ที่ระหว่างที่ระดับประเทศเนี่ยอยู่ที่ 13% นะครับก็ถือว่าผู้สูงอายุที่นี่อายุเยอะนะครับแล้วก็ยังเป็นชุมชนแบบชนบทอยู่ที่คนยังมีลูกกันเยอะนะครับสัดส่วนฝั่งของคนที่มีลูกเยอะเนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็กลับพบว่ามีคนที่อยู่บ้านต้องอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยสูงนะครับคือเทียบกันแล้วกับระดับประเทศเนี่ยอยู่ที่ 10.8 ระหว่างที่คนที่นี่เนี่ยอยู่คนเดียวตั้ง 14% นะครับแล้วก็มีอีก 20% เนี่ยที่ต้องอยู่กับคู่สมรสก็คือเป็นผู้สูงอายุดูแลกันเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่น่าห่วงนี่ก็ประมาณ 34% ครับข้อมูลสุขภาพนะครับแล้วก็จะพบว่าผู้สูงอายุที่นี่ก็ค่อนข้างจะสุขภาพดีนะครับคือไม่มีคนติดเตียงเลยนะครับเทียบกับระดับประเทศที่ติดเตียงอยู่ที่ 1% แต่ว่าติดบ้านนี้ก็อาจจะมีความผิดพลาดของข้อมูลอยู่บ้างนะครับที่มักจะเป็นแบบคนที่ชอบอยู่บ้านเขาก็เรียกเป็นติดบ้านก็เลยอาจจะสูงไปหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของโรคประจำตัวก็คล้ายๆกันครับคือจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่นี่สุขภาพดีนะครับเรื่องของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับเทียบกับระดับประเทศอย่างเช่นเรื่องความดันโลหิตสูงที่นี่ 42% ของประเทศ 53% เบาหวานนี่ก็ต่ำกว่านะครับที่นี่ 15% ระดับประเทศ 18% นะครับก็ดัชนีมวลกายซึ่งมันก็ต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับก็จะเห็นว่าที่นี่ก็โรคอ้วนน้อยนะครับโรคอ้วนรวมแล้วเป็น 19% นะครับเทียบกับระดับประเทศที่ 35% แล้วก็น่าจะต่อเนื่องมาสู่เรื่องนี้อีกนะครับก็คือยังเป็นชุมชนที่มีทำกิจกรรมทางกายเยอะนะครับเรื่องของน่าจะยังดูแลบ้านทำสวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วก็ยังชุมชนก็ยังพบเจอกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีคนเหงาก็ยังน้อยนะครับถึงแม้จะมีคนอยู่คนเดียวเยอะแต่ว่าเขายังได้พบเจอคนอื่นอยู่นะครับ
แล้วก็กิจกรรมที่สนใจก็จะเป็นสนใจเรื่องศาสนาเป็นหลักนะครับคือผู้สูงอายุที่นี่ก็ยังเข้าวัดเยอะนะครับแล้วก็รองลงมาเป็นเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สัญจรก็พื้นที่สาธารณะก็คือไปตามกิจกรรมที่สนใจก็คือยังไปวัดกันเป็นหลักนะครับแล้วก็บริการรับส่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการแต่ว่ามีคนที่ต้องการช่วยเหลือเรื่องการไปโรงพยาบาลเนี่ยก็5 คน 6% นะครับคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่เราใช้เวลาเราลงไปนำเสนอนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่ายังมีบ้านเรือนแบบลักษณะแบบเก่านะครับซึ่งจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้สูงอายุเท่าไหร่นะครับคือแบบใต้ถุนสูงอยู่ที่ 18% นะครับคืออันนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่เรานำเสนอนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันน่าสนใจก็เวลาเรานำเสนอเสร็จเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกับชุมชนต่อว่าเขารู้สึกยังไงกับข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ประเด็นไหนบ้างที่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็พยายามจะให้เขาเปิดใจพูดตามที่เขารู้สึกจริงๆออกมานะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เขาสะท้อนกลับมาเนี่ยมาใช้เป็นการกำหนดเป้าหมายการทำงานก็คือเราก็จะมีการแบบจัดแบ่งการจัดแบ่งกันออกไปเป็น2 ประเด็นหลักๆก็คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเห็นแล้วเป็นประเด็นที่เอามาใช้เป็นเกณฑ์ที่เขาคิดว่าจะไว้คัดเลือกผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในรูปแบบของชุมชนเขาได้นะครับหรือว่าประเด็นไหนที่คิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นภาพรวมใหญ่ที่จะใช้สำหรับการจัดกิจกรรมชุมชนได้ต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากเราตั้งเกณฑ์ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็คือเราก็จะทำการคัดเลือกกลุ่มเปราะบางกันนะครับก็เป็นการคัดกรองแบบมีส่วนร่วมนะครับคือจะเห็นตารางตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาพูดคุยกับชุมชนให้ช่วยกันคัดตามเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นข้อมูลผู้สูงอายุทุกคนเลยในชุมชนนะครับนี่เราเอามาโชว์1 ตารางก็คือจะใช้กระบวนการคุยกันไปทีละคนเลยนางทิพย์อายุ81 ปีมีปัญหาเรื่องติดบ้านอยู่บ้านกับใครอยู่บ้านกับลูกคนอยู่ด้วยดูแลได้ไหมต้องอยู่คนเดียวบ่อยแค่ไหนนะครับมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเช่นข้อเข่าเสื่อมเดินหลังค่อมมีความเหงาหรือเปล่านะครับมีเรื่องบ้านมีความไม่เหมาะสมไหมมีความเสี่ยงอุบัติเหตุยังไงบ้างรวมถึงปัญหาการใช้ห้องน้ำนะครับเราก็จะพิจารณาไปทีละลายเพื่อคัดออกมาว่าคนไหนที่มีความน่าห่วงบ้างที่ในชุมชนนะครับอย่างในบ้านกรึงเนี่ยก็สุดท้ายคัดออกมาได้14 คนนะครับที่เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางของประจำชุมชนนี้นะครับก็ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกันออกมาจนได้ผลนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปสู่ขั้นที่3นะครับก็คือจาก14 คนนี้เนี่ยเราจะต้องไปรู้จักเขาในเชิงลึกให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นนี้ก็จะเป็นการลงไปเก็บข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษเลยนะครับก็จะมีการทำตั้งคณะทำงานร่วมนะครับระหว่างชุมชนรปสต.นะครับแล้วก็สถาปนิกเนี่ยก็จะไปประเมินปัญหาร่วมกันนะครับแล้วทุกคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้เห็นวิถีชีวิตจริงของผู้สูงอายุรายนั้นๆนะครับก็จะเริ่มต้นจากก็เราก็กลับมาคุยกันอีกแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการคุยกันก่อนว่าเราจะลงไปเนี่ยเราจะไปดูเรื่องอะไรกันบ้างตั้งธงร่วมกันนะครับแล้วก็ลงไปเก็บนะครับก็มีทางท่านผอ.รปสต.ก็ให้เกียรติลงไปร่วมด้วยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีทางอสม.จิตอาสาแล้วก็สถาปนิกเนี่ยไปร่วมกันดูในหลายๆประเด็นพร้อมๆกันนะครับทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาคุยโดยที่ให้แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเติมมุมมองที่ตัวเองพบในผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยมาเป็นข้อมูลความคิดเป็นข้อมูลรวมกันของทีมงานนั้นนะครับก็จะแยกย่อยออกมาเป็นประเด็นตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานวิถีชีวิตการดูแลเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงที่อยู่อาศัยเป็นยังไงนะครับที่เราได้เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะทำให้มันออกมาเป็นกิจลักษณะชัดเจนนะครับก็คือเราจะออกมาทำเป็นรูปเล่มก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้ตั้งแต่แบบสอบถามแรกนะครับฝั่งขวาคือข้อมูลที่เราได้เพิ่มขึ้นจากการลงเยี่ยมนะครับแล้วก็พยายามจะมีข้อเสนอเนี้ยที่คิดว่าน่าจะทำได้เนี่ยเราก็จะเอามาใส่ไว้เลยในชุดข้อมูล
ก็อันนี้คือตัวอย่างนะครับนางผันแล้วก็เราก็เลือกนางผันที่ลงไปเยี่ยมนี่เพราะว่าเราเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุที่เขาอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็พอเราลงไปเนี่ยเราก็พบเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่านางผันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับแต่พอเข้าไปดูเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยก็พบว่าที่นอนของยายเนี่ยเป็นฟูกวางบนพื้นทางฝั่งรพสตก็จะบอกว่าที่นอนเนี่ยไม่เหมาะกับอาการปัญหาเรื่องหลังของยายนะครับส่วนทางเราก็จะเห็นเรื่องว่ามีพื้นเปลี่ยนระดับแถวบริเวณทางโถงกับครัวนะครับซึ่งเวลาที่ยายก้าวขึ้นลงเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของคุณยายเหมือนกันแล้วก็โดยรวมๆเนี่ยก็เห็นว่าบ้านนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความสะอาดเพราะว่าคุณยายอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดไม่ไหวนะครับเรื่องพวกนี้เราก็จะสรุปออกมาในแผ่นสไลด์แต่ละคนนะครับแล้วก็กรณีที่สองที่จะเป็นตัวอย่างคืออย่างนางสมหมายนะครับซึ่งจริงๆนางสมหมายเนี่ยมีปัญหาเรื่องจิตเวชนะครับแต่ว่าทางชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันได้ดีโดยเฉพาะอสมเนี่ยเขาดูแลเรื่องการกินยาได้ดีมากจนกระทั่งคุณยายเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอาการทางจิตแล้วนะครับคือใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าเราก็พบว่ามันก็มีปัญหาต่อเนื่องมาอีกก็คือเนื่องจากว่าโรคชนิดนี้เนี่ยต้องไปรับยาที่ด้วยตัวเองนะครับที่โรงพยาบาลอำเภอเป็นประจำซึ่งเนื่องจากปัญหาทางด้านรายได้เนี่ยการที่ต้องเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นภาระทางการเงินของคุณยายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยว่าพื้นที่ที่ยายไปใช้อยู่ตอนกลางวันเนี่ยมันอยู่ใกล้คอกวัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสะอาดกับการเรื่องสุขลักษณะอยู่บ้างนะครับคือในแต่ละรายเนี่ยเราก็พยายามให้เกิดการพูดคุยหารือกันจากทุกๆฝ่ายนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นการตอนที่คุยกันว่าประเด็นที่ยายผันต้องเดินทางไปหาหมอเนี่ยจะแก้จะช่วยเหลือกันได้ยังไงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทางฝั่งอสมเนี่ยเขาให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับว่าสอบก็จะมีการสอบถามระหว่างกันเช่นทางรพสตมีกองทุนอะไรที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุรายนี้ได้บ้างนะครับก็ขณะเดียวกันรพสตก็จะสอบเช็คกับทางผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันว่าแต่ละฝั่งเนี่ยมีกองทุนอะไรที่สามารถเอามาช่วยเหลือได้บ้างนะครับคือการคุยแต่ละครั้งนี่ก็พยายามให้มันเกิดประเด็นออกมาชัดๆอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยของนางสมหมายนี่มันก็จะมีข้อสรุปออกมาเลยเช่นเรื่องการไปรับยาเองเนี่ยขั้นแรกก็คือต้องถามก่อนว่าสุดท้ายสถานการณ์ของยายเนี่ยย้ายการรับยามาที่รพสตได้ไหมนะครับซึ่งถ้ายังย้ายไม่ได้ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยจะจัดหาทุนช่วยเหลือกันต่อไปนะครับเราก็คุยกันว่าถ้าอย่างนี้ฝั่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของชุมชนแล้วก็รพสตเนี่ยช่วยกันทำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องพื้นที่ใช้งานที่มันไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยเราก็จะต้องจัดพื้นที่ให้เหมาะสมพองานแบบนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ชุมชนทำร่วมกันกับทางสถาปนิกของอาสมศิลป์นะครับส่วนนางพันเนี่ยเรื่องฟูกวางบนพื้นแล้วก็ไม่เหมาะกับปัญหาหลังเนี่ยนะครับก็ทางชุมชนก็จะหารือกันได้ชัดเจนว่าอ๋ออย่างกรณีนี้ถึงแม้นางพันก็จะอยู่คนเดียวแต่ลูกเขาไม่ได้ขาดแคลนเรื่องเงินนะถ้าเรื่องแบบนี้ทางชุมชนไปคุยกับลูกให้จัดหามาให้เนี่ยก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ดีซึ่งแบบเรื่องแบบนี้เนี่ยชุมชนก็รับผิดชอบไปเลยได้ทันทีนะครับหรือว่าเรื่องของพื้นเปลี่ยนระดับที่เสี่ยงเนี่ยครับก็ต้องออกแบบและติดตั้งราวจับที่มันเหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวเราจะต้องมาทำร่วมกันระหว่างทั้งชุมชนกับทางสถาปนิกนะครับคือเมื่อเราได้แผนออกมาชัดๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถนำไปสู่การช่วยเหลือดูแลได้นะครับตามแผนที่วางไว้ซึ่งอย่างเรื่องของนางสมหมายนะครับทางผู้ใหญ่บ้านก็ชวนอสมลงไปคุยกันเพิ่มเติมเลยว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างรวมถึงไปดูที่อยู่อาศัยว่าจะช่วยกันจัดได้ยังไงแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็ชัดเจนว่าเรื่องกองทุนเนี่ยคงต้องมาช่วยเหลือกันต่อไปจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของนางพันเนี่ยพออสมเขารู้เขาก็ไปคุยกับลูกเลยแล้วก็มีการลูกเขาก็สามารถจัดการได้ทันทีเช่นลูกเขาก็จัดหาเตียงมาให้ได้นะครับแล้วก็คือตอนนี้คุณยายก็ลุกขึ้นลงจากเตียงได้สะดวกขึ้นมากนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดนะครับก็มีการช่วยเหลือเรื่องว่าจะจัดหาจ้างคนมาช่วยดูแลได้ยังไงนะครับก็สุดท้ายก็คนที่มา
เรื่องความสะอาดนี้ก็ชัดเจนว่ามีคนมาช่วยดูแลเป็นประจำแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีผลประโยชน์อื่นๆด้วยคือคนที่มาทำงานนี้ก็เป็นคนในชุมชนเหมือนกันและคุณยายก็ได้มีคนที่เข้าออกบ้านพูดคุยด้วยเนี่ยเรื่องความเหงาความวิตกกังวลอะไรคุณยายก็เห็นชัดเจนว่าดีขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการดูแลรายบุคคลเนี่ยมันก็จะจบลงภายใน5ขั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในพร้อมๆกันเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถเริ่มต้นคู่ขนานกันไปได้ก็คือผลจากข้อมูลเนี่ยมันก็ใช้ในการเริ่มต้นกิจกรรมชุมชนได้นะครับอย่างเช่นในชุมชนบ้านกลึงเนี่ยข้อมูลว่ามีคนอยู่คนเดียวเยอะนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเห็นแล้วเขาก็มีไอเดียต่อยอดว่าถ้าอย่างนั้นเราสามารถจัดกิจกรรมในระดับชุมชนได้เป็นการเยี่ยมเยือนบ้านกันเดือนละครั้งนะครับโดยที่เขาอยากจะทำเป็นกิจกรรมเฉพาะหมู่บ้านขึ้นมานะครับทำให้มันบ่อยขึ้นกว่าการเยี่ยมเยือนปกติของระดับตำบล นะครับก็อันนี้คือจะเห็นว่าเป็นชุมชนที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันนะครับผลบางอย่างมันก็อาจจะยังเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้รวดเร็วทันทีก่อนนะครับส่วนเราก็จะโชว์ผลของตัวอย่างในชุมชนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นในการเก็บข้อมูลของชุมชนหนองเสือที่ปทุมธานีนะครับข้อมูลที่มันที่ชุมชนเขาสนใจก็จะมีอย่างเช่นผู้สูงอายุเขาสนใจเรื่องการไปปลูกต้นไม้ในวัดนะครับแล้วก็มันก็มีข้อมูลเรื่องพื้นที่เรื่องการใช้งานพื้นที่เนี่ยซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปใช้งานที่วัดเนี่ยเป็นหลักก็จะเห็นว่าสำหรับชุมชนกลางที่สำคัญสำหรับผู้สูงทางฝ่ายต่างๆนี้ชุมชนนะครับแล้วเราก็เริ่มดำเนินงานต่อได้เลยเช่นเข้าไปพูดคุยกับวัดว่าจะมีการปรับปรุงพื้นที่วัดให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุให้มากขึ้นได้ยังไงนะครับหรือว่าการทำงานในชุมชนอื่นๆอย่างบ้านเอื้ออาทรสาย5นะครับก็มันก็มีเรื่องของการทำอุปกรณ์อันนี้คือกรณีของผู้เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกนะครับก็มีการออกแบบแล้วก็สร้างอุปกรณ์ยกตัวง่ายๆด้วยงบประมาณที่ประหยัดนะครับรวมแล้วใช้งบประมาณ 5,000 บาทนะครับช่วยในการทำได้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนคือทางแกนนำชุมชนก็เป็นคนช่วยเหลือเป็นคนร่วมกันจัดการในการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็ในกระบวนการพูดคุยของเราเนี่ยแทนที่เราจะคิดว่าเราทำจบ1ลาย1อุปกรณ์แล้วเสร็จเนี่ยก็มีการพูดคุยว่าถ้าอย่างนี้เราเจอกระบวนการแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเราควรจะตั้งกองทุนของชุมชนในการช่วยเหลือกันระยะยาวไหมนะครับก็เป็นผลจากกระบวนการที่เรามีการพูดคุยกันอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชุมชนเขาทองจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็การปรับปรุงบ้านบางซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้กระบวนการนะครับโดยทางอสมศิลป์ก็จะทำงานในฐานะสถาปนิกออกแบบยังมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็เราก็ทำงานร่วมกันกับศูนย์ผู้สูงอายุของมหาลัยมหิดลนครสวรรค์นะครับในการออกแบบเสร็จแล้วเมื่อได้แบบมาเนี่ยชุมชนก็มีกระบวนการในการระดมทุนก่อสร้างด้วยชุมชนเองนะครับอ๋ออันนี้ลืมบอกไปว่างานที่แล้วนะครับเรื่องบ้านเอื้ออาทรสาย5นี่เราก็ทำงานร่วมกันกับคณะกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ครับสุดท้ายแล้วเราก็จะมีวิดีโอสั้นๆนะครับที่จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมซึ่งมาจากชุมชนบ้านกลึงนะครับยังไม่ได้ยินเสียงนะครับ
อานนท์ช่วยแชร์ซ้ำอีกรอบได้ไหมครับมีช่องติ๊กแชร์ซาวด์ไหมครับอาจารย อ๋อครับอาจจะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเรามีปัญหาเทคนิคเรื่องเสียงวิดีโอนิดหน่อยนะครับครับก็แล้วระหว่างรอสักครู่นึงนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมว่าสถาปนาสมศิลป์ศาสตร์นะครับครับแล้วก็ศึกษาศาสตร์กับได้รับทุนสนับสนุนการทำงานทำเรื่องการออกแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับขันก้อย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 ฉันเพิ่มก็ดีมีส่วนดีนะที่มีส่วนดีว่าได้อสมอที่หลับที่ขอบคุมใคร
คนออกเครื่องมือเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะประเมินหมู่บ้านนี้ได้ซึ่งคนที่ทำเขาก็จะรับรู้ด้วยการคืนข้อมูลมันดีตรงที่ชาวบ้านแล้วเราส่งเอาเปไปวิจัยไปร่วมกันว่าเอ็งจะทำยังไงจะที่ใดเคลื่อนไหวจะที่ใดมีมือคุยคนเราจะไม่ได้เงียบเหงาไปยิ่งจากนั้นแจ้งครับที่ว่าอาสมศิลป์มาชวนสำรวจนี่มันเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนี่แล้วได้งานเพิ่มก็จะตายแล้วหมดตั้งแต่ว่าได้งานเพิ่มงานเพิ่มก็ดีมีส่วนดีนะที่มีส่วนดีว่าได้ออโตโมทีละยิ่งสอบกลุ่มใครกลุ่มมันมาละที่นี่ก็ได้กระจายไปทั่วกลุ่มทั่วกันเลยนี่มันมีส่วนดีที่ว่าออโตโมจะรู้ทั่วกันมืดในหมู่บ้านนี่โอ้ทาทำไปเชิญก็เหมือนเราเป็นการเตรียมตัวที่แบบจะดูแลคนในชุมชนด้วยกันนะคะก็ถึงเวลาดูไปมันก็เป็นญาติพี่น้องกันหมดอะเนาะในชุมชนนะคะก็ได้ดูแลแล้วก็เหมือนหาข้อมูลไว้เตรียมตัวสำหรับตัวเองด้วยเกินกว่าที่คิดไว้ว่าจะเจออะไรกับการสำรวจครั้งแรกจากที่เจอการทักทายการพูดกันสองสามคำแล้วก็เห็นแต่ว่าไม่ได้เจ็บด้วยสวยอะไรเราก็ได้ไปเห็นมันสะท้อนว่าเราไม่ได้รู้อะไรในชุมชนเยอะขนาดนั้นถ้าเราไม่ไปสัมผัสจริงจริงมันทำให้เราเห็นมิติอีกด้วยเราจะได้รู้ถึงปัญหามีใครมีส่วนช่วยเหลือด้วยแล้วก็ชุมชนเขาเข้มแข็งไหมมันมองไปถึงทุกอย่างในชุมชนนะคะคนออกเครื่องมือเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะประเมินหมู่บ้านนี้ได้ซึ่งคนที่ทำเขาก็จะรับรู้ด้วยการคืนข้อมูลมันดีตรงที่ชาวบ้านเขาอยู่ด้วยกันมานานเขาจะมีความเคยชินการที่ทางทีมงานช่วยจัดหมู่ข้อมูลให้อันนี้มันก็เป็นเรื่องดีสำหรับชุมชนเพราะว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีมันก็ค่อนข้างน้อยเราก็จะได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณหมอบ้างจากรพสตบ้างเครื่องมือเหล่านี้ออกมามันก็ช่วยให้การทำงานมันมีเมื่อเรามีข้อมูลปุ๊บเหมือนมีเข็มทิศเนาะว่าเราจะไปเพื่ออะไรแต่จากที่เราก็จะแจ้งหรือทางไลน์วันนี้จะออกเยี่ยมบ้านนะวันนี้มีปัญหาอะไรนี่บางทีเขาก็ไม่รู้มาก่อนเขาไม่ได้ทำในตัวเขาไงทีนี้พอเขาสำรวจเองเขาจะรู้ลึกแล้วก็สามารถพูดคุยกับเจ้าของบ้านได้แต่ก่อนทำก็ไม่ค่อยได้เข้าหาเพียงแต่ทำงานส่งหมอแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าไปหาแกบ่อยนี่นะใกล้ชิดผูกพันก็ดีใจนะภูมิใจที่ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุพอเราไปยังนี่ก็จะดีใจแล้วก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสก็คงจะคิดนะว่าตัวก็มีคุณค่าที่มีลูกมีหลานไปเยี่ยมใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ดูแลกันเพิ่มขึ้นหลังจากสมัยก่อนก็สนิทในรุ่นของพ่อของแม่เราแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราเข้าไปใกล้ชิดโดยที่เชื่อมจากเราเอาเป็นลูกคนนี้นะอะไรเงี้ยก็เหมือนช่วยกันดูแลเพราะว่าลูกของท่านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านไงแต่เราเป็นลูกที่ได้อยู่กับที่บ้านก็เหมือนได้ดูแลก็เหมือนได้ช่วยเหลือสังคมอะค่ะการไปเยี่ยมเนี่ยจะได้เห็นอะไรที่หน้างานได้ชัดเจนอะไรที่ต้องแก้ไขง่ายเบื้องต้นก็จะแนะนำและทำให้เลยณตรงนั้นพอเขาไปแนะนำแค่ไหนที่พอบอกญาติปุ๊บญาติเขาพร้อมพอเขาทำปุ๊บญาติเขาจัดการเขาก็มีความสุขเขาก็เล่ากันโอ้ทำแล้วเขาก็ได้เห็นไงเขาได้เห็นแต่อะไรที่ว่าจะต้องมาวางแผนเราก็จะต้องประชุมทีมเนาะเรื่องดีของการเก็บข้อมูลมันทำให้ทีมงานสามารถคิดต่อได้มันรู้สึกดีตรงที่ว่ามันชัดเจนในการทำงานเนาะเราไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวเราต้องรวมวางแผนกับเครือข่ายในหมู่บ้านของเขาการที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เขาได้สำรวจด้วยตัวของเขาเองเขาได้มีข้อปัญหาบุคคลที่คิดวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบร่วมกันมันทำให้เขาทำงานในศักยภาพของเขามันจะเป็นพลังจริงๆแต่มันก็คือง่ายขึ้นมันง่ายกว่าการทำงานตามล็อกตามอะไรที่ถูกวางแผนมาจากที่อื่นอาสมศิลป์มาดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างละเอียดอ่อนยิ่งสุดเลยพร้อมแต่หนุ่มนี้ผู้ใหญ่แต่ดมดุ้งนักการเรียนอย่างนี้ที่สุดดีมากค่ะผู้ใหญ่
ไม่เป็นไรแชร์สไลด์แชร์สไลด์ก่อนเลยอันนี้ผมแชร์สไลด์ก่อนครับก็อยากจะขอสรุปสุดท้ายหน่อยนะครับว่าเราคิดว่างานเราเนี่ยที่มันสำเร็จไปได้เนี่ยมันมีเรื่องของปัจจัยอะไรบ้างนะครับก็อันแรกคือเราคิดว่าคือจริงๆแล้วแต่ละเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของใหม่อะไรนะครับแต่ว่าเราเอาเครื่องมือเนี่ยมาผูกรวมกันเป็นกระบวนการที่มันต่อเนื่องเป็นระบบนะครับซึ่งถ้าจะขาดเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลของเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลโดยชุมชนนะครับเพื่อชุมชนเองก็คือเราข้อมูลเนี่ยกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ได้เข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็ในการทำให้เข้าใจเนี่ยเราก็ทำข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายนะครับใช้ภาษาง่ายๆนะครับแล้วก็เราเน้นการมีส่วนร่วมแล้วก็กระบวนการกลุ่มในการตัดสินใจนะครับในการตัดสินใจทุกครั้งเราจะให้ทุกคนได้รับรู้เท่าๆกันแล้วก็มีโอกาสได้คิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยเราก็ทำงานแบบเสมอภาคทั้งสถาปนิกทั้ง อสมจิตอาสาผู้ใหญ่บ้านรพสตเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสที่เสนอความคิดเห็นแล้วก็รับฟังโดยที่เท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าความท้าทายต่อไปก็คือมันก็ยังเป็นกระบวนการของการริเริ่มนะครับถ้าอยากให้มันต่อเนื่องยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนากระบวนการกับการทำงานต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปนะครับก็ครับการนำเสนอส่วนผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับก็ขอขอบพระคุณนะคะทางสถาบันอสมศิลป์ที่ได้มานำเอากระบวนการที่เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเรามีส่วนร่วมอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรและสุดท้ายก็เกิดกระบวนการที่ชุมชนเข้ามาดำเนินการเองโดยที่นักวิชาการเองเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็คือการเสริมพลังให้กับชุมชนนะคะอย่างที่ทางวิทยากรได้พูดว่าเครื่องไม้เครื่องมือจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่แต่วิธีการคิดวิธีการทำงานร่วมกันต่างหากที่ยังต้องการการปฏิบัติจริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรมันถึงจะเกิดความยั่งยืนในกระบวนการนั้นนะคะค่ะสุดท้ายนี้คณะผู้จัดการประชุมนะคะก็ขอพระคุณนะคะทางคุณนนท์จิตอัมภัยแล้วก็คุณกิติบุญเย็นนะคะที่ได้มาใช้เวลาอย่างเต็มที่กับเราแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยมองเห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะก็ขอเสียงปรบมือทางซูมให้กับทางทีมวิทยากรด้วยค่ะฝากไว้อีกสักนิดนึงครับก็คือกระบวนการเราเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับว่าเดินมาได้ครึ่งทางนะครับถ้าเกิดว่ามีท่านใดสามารถจะช่วยให้ความเห็นในเรื่องของกระบวนการที่ผ่านมาที่เราให้ฟังเหมือนว่าสะท้อนย้อนมองรู้สึกยังไงเห็นอะไรหรือว่าจะชี้แนะแนวทางให้เราเดินไปต่อยังไงเพราะว่าทางเราก็เป็นสถาปนิกไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสาธารณสุขเท่ากับอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นครับค่ะได้เลยค่ะไม่ทราบว่าทางห้องซูมจะมีประเด็นคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีเขียนมาในโน้ตนะคะกดไมโครโฟนพูดได้เลยค่ะยังไม่มีเสียงนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นกระบวนการที่แสดงถึงอย่างที่บอกว่าเป็นการมีส่วนร่วมแล้วก็จะบอกว่าชุมชนไม่ได้เป็นงานเฉพาะนักสาธารณสุขใช่ไหมคะจริงๆสถาปนิกก็มีบทบาทสูงมากแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยก็ทำให้เห็นได้เลยว่าการทำงานในชุมชนต้องร่วมกันสหวิชาชีพนะคะอาจารย์วันดีได้กดเอาไมโครโฟนไหมคะอาจารย์จะมีคำถามไหมคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์เปิดหน้าจอเฉยๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้มีคำถามอาจารย์มีคำถามไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้าหากว่ามีคำถามเขียนมาในห้องซูมยังไงเนี่ยก็จะจัดส่งไปให้นะคะก็ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะให้กับวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเราก็มาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ขยับกระดายรอบแล้วนะคะเพราะว่าเรานั่งติดซูมมาตั้งแต่เช้านะคะแต่หัวข้อสุดท้ายในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะให้ท่านได้ติดซูมด้วยหัวใจที่เบิกบานนะคะเพราะหัวข้อของเราก็คือการดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจที่เบิกบานตั้งแต่เช้ามาเราพูดถึงสังคมสูงวัยซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นนะมีคนรอบข้างและคนหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากนักก็คือผู้ดูแล
นะคะผู้ดูแลเนี่ยต้องบอกว่าผู้สูงอายุมีหลายเรื่องที่ต้องให้ดูแลยิ่งมีปัญหาสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นก็ต้องการผู้ดูแลที่ใกล้ชิดมากขึ้นบางครั้งมันก็เป็นเรื่องถ้ามองทางลบก็เป็นภาระนะคะแต่ถ้ามุมมองทางบวกก็คือว่าเราก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วมันก็คงจะเป็นบุญกุศลกับผู้ดูแลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะจิตใจที่บางครั้งเหนื่อยล้าอ่อนแรงหรือปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะหรือปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยก็มักจะทำให้เกิดปัญหากับผู้ดูแลและสุดท้ายก็ส่งผลกระทบกับตัวผู้สูงอายุเองนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะจากทันตแพทย์หญิงอารยาพรายแย้มนะคะท่านจะมาพูดในหัวข้อการดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจที่เบิกบานซึ่งต้องเรียกกันว่าเรียกหมอแย้มก็ได้นะคะเราเรียกกันแบบนี้ท่านเป็นทันตแพทย์ก็จริงนะคะแต่วันนี้ไม่มาพูดเรื่องดูแลอนามัยช่องปากหรอกค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลหัวใจแล้วเน้นไปที่คนรอบข้างผู้สูงวัยค่ะขอเรียนเชิญหมอแย้มนะคะได้กล่าวทักทายแล้วก็ดำเนินรายการ45นาทีได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแอบเข้ามาฟังตั้งแต่ค่ะแล้วก็เข้าใจว่าก็ชื่นชมกับวิทยากรทุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันตั้งแต่อาจารย์ที่คุยกันถึงเรื่องของดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเนาะหรือแม้กระทั่งบอกว่าจริงๆคนไข้บอกอยากตายอยากตายแต่พอว่าหายปวดจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนความตั้งใจคราวนี้คงเหมือนที่อาจารย์เกศรพูดถึงนะคะว่าถ้าหากว่าเราจริงๆอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกอีกส่วนหนึ่งที่จะมีความสำคัญมากๆเลยกับเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยก็คือผู้ดูแลเองนะคะซึ่งในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยมันคงจะต้องแบ่งเป็นทั้งสองส่วนนะคะทั้งในส่วนที่เป็นของส่วนที่ว่าเป็นพวกของบุคลากรด้านสาธารณสุขรวมไปจนถึงกระทั่งคนดูแลที่บ้านเนาะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่น่าจะต้องมีพละกำลังมากกว่าเนี่ยคงต้องเป็นผู้ดูแลล่ะค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราลองค่อยๆลองปล่อยวางจากสิ่งที่ฟังมาวันนี้ก่อนตลอดทั้งวันนิดนึงลองเข้าไปสู่เรื่องราวของการทำสมาธิแบบง่ายๆด้วยกันก่อนสักนิดนะคะน้ำแชร์เสียงเพลงได้ยินเสียงเพลงไหมคะได้ยินนะคะอาจจะค่อยๆหันความสนใจของตัวเราเองนะคะกลับเข้าสู่ภายในราวกับว่าเราเห็นตัวเราเองที่กำลังก้าวออกมาจากฉากที่เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่ในตอนนี้อาจจะมองย้อนกลับไปถึงงานที่เรากำลังทำอยู่เวลานี้ขอให้ฉันได้สวมแว่นตาของการชื่นชมแว่นตาของการรู้ค่าฉันรับฟังมาอย่างมากมายในตลอดทั้งวันฉันรู้สึกขอบคุณกับทุกท่านที่แบ่งปันเรื่องราวที่สวยงามรับรู้ถึงความหวังรับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นในตัวฉันเองและเวลานี้ฉันกำลังจะดูแลในส่วนที่เป็นเรื่องราวของหัวใจค่อยๆเอามือวางไว้ที่ส่วนที่เป็นหัวใจของตัวเราเองนะคะหายใจเข้าลึกๆในขณะที่หายใจเข้าขอให้รับรู้ถึงความรู้สึกของความรักความเมตตาที่ไหลรินเข้ามาสู่หัวใจของฉันค่อยๆเติมเต็มหัวใจของตัวเองด้วยความรักความเมตตาและความปรารถนาดีและเมื่อหายใจออกค่อยๆเปิดมือของเราออกไปราวกับว่าฉันกำลังแบ่งปันความรักความเมตตานั้นออกไปให้กับผู้คนทั้งหมดที่อยู่รอบข้างหายใจเข้าค่อยๆเอามือทั้งสองกลับมา
รับกับว่าเรากำลังเก็บเอาความรักความเมตตานั้นกลับเข้ามาในตัวเราเองรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นในหัวใจของตนเองหายใจออกอีกครั้งแบ่งปันความรักความปรารถนาดีนั้นออกไปราวกับลำแสงของความปรารถนาดีนั้นกระจายออกไปจากตัวฉันเติมเต็มบรรยากาศที่อยู่รอบตัวฉันไปถึงหัวใจของทุกผู้คนที่เชื่อมโยงกับฉันค่อยๆเอามือกลับเข้ามาที่หัวใจของตัวเราเองอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงความรู้สึกที่อ่อนโยนค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะใครที่หลับตาอยู่เนาะจริงเป็นหนึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ต้องบอกว่าง่ายมากแล้วก็เป็นประโยชน์แม้กระทั่งกับผู้ป่วยผู้สูงอายุเองก็ตามยิ่งเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองอะค่ะและเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเป็นเวลานั้นเลยที่หัวใจจะเต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานแล้วก็พร้อมจะแบ่งปันให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมคุณค่าของสิ่งที่เราทำนะคะก็เป็นไปได้เนาะที่ว่าความรู้สึกของความหนักหน่วงเหนื่อยล้าอ่อนแรงหมดกำลังที่มันก็จะคืบคลานเข้ามาในหัวใจด้วยเหมือนกันไม่รู้เคยมีประสบการณ์ไหมว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทำงานหนักนะแต่ทำไมมันเหนื่อยก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบว่าเรื่องราวที่มันเนาะแม้กระทั่งเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราแบบรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียได้เลยมันอาจจะกำลังเป็นสิ่งชี้บอกกันนะคะว่าเราอาจจะละเลยการดูแลตัวเองไปหรือเปล่าดังนั้นในส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้บริการเนี่ยค่ะก็ก่อนที่จะเข้าไปถึงว่าวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องไหนเนาะตอนแรกนึกว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ทำเวิร์กช็อปนะคะไม่มีเวิร์กช็อปเลยคงต้องเป็นการแบ่งปันแทนว่าโปรแกรมที่บรามากุมารีทำอยู่เนี่ยกับเรื่องราวของบุคลากรด้านสาธารณสุขเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างขออนุญาตแนะนำบรามากุมารีนิดนึงนะคะจะได้รู้จักว่าเราเป็นใครเนาะบรามากุมารีเนี่ยเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าเป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาตินะคะเรามีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะในสาขาก่อตั้งแต่ปี1937นะคะแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแป๊บหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่อินเดียนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเข้าสู่อันนี้เลยละกันบ้านพินทุเนี่ยเป็นหนึ่งสาขาของบรามากุมารีที่ดำเนินการในประเทศไทยค่ะแล้วโครงการหนึ่งที่ต้องเรียกว่า proudly present นะคะมีความยินดีมากที่จะมาแบ่งปันเราใช้ชื่อโครงการนี้ว่าเป็น values in healthcare เป็น a spiritual approach นะคะหมายถึงเป็นโครงการที่เราคุยกันถึงเรื่องของการมิติที่เป็นจิตวิญญาณหลักการในอันนึงที่สวยงามเนาะในโครงการนี้เนี่ยค่ะเรามีอยู่ทั้งหมด7โมดูลเดี๋ยวยังไม่คุยเรื่องโมดูลนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ชอบคำว่า thrive ค่ะ thrive and survive นะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การดิ้นรนเอาตัวรอดนะยังเชื่อว่าในช่วงเวลาณขณะนี้ค่ะในโลกตอนนี้เลยเนี่ยบุคลากรด้านการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเนี่ยรับบทหนักที่สุดเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมาแล้วมันเหนือความคาดหมายเนาะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้เนี่ยค่ะเราจะสามารถ thrive หมายถึงแบบพุ่งทะยานเติบโตเบ่งบานแล้วก็มีชีวิตอยู่อะที่ไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตรอดเนี่ยได้อย่างไรมันอาจจะต้องกลับไปทบทวนกันอีกครั้งนึงว่าอ้าวแล้วฉันก้าวเข้ามาสู่แวดวงนี้ได้ยังไงอะฉันเข้ามาเป็นนักสาธารณสุขได้ยังไงฉันกลายมาเป็นพยาบาลได้ยังไงทำไมฉันถึงมาทำงานถึงการกลายเป็นหมอเหมือนที่อาจารย์คนก่อนหน้านั้นที่ท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้เกษียณนะแต่ท่านเปลี่ยนวิธีการเนาะแปลว่าท่านก็ยังคงเห็นคุณค่าของการทำงานในสิ่งนั้นอยู่หรือแม้กระทั่งกับที่น้องสองคนจากอาสมศิลป์มาแบ่งปันซึ่งมันได้เห็นเลยว่าถ้าหากว่ามันไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งนี้ค่ะใ
ครจะเข้ามาเพื่อจะมาทำงานนี้ใช่ไหมอ่ะดังนั้นในตัวโครงการ Lose in Healthcare นี้เองอะค่ะเรากำลังคุยกันถึงว่าแล้วเราจะดูแลตัวเราเองแบบไหนให้เราได้เติบโตงอกงามกลายเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่จะให้ร่มเงานะคะแล้วก็ให้การพักพิงกับคนอื่นๆได้นะคะซึ่งในตัวของโมดูลนี้เองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7บทเรียนในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ในหลักสูตรนี้เนี่ยเราใช้เรื่องราวของการเข้าถึงด้วยหลักการของจิตวิญญาณจิตวิญญาณในแง่นี้เนี่ยหมายถึงเราใช้เครื่องมือทางจิตวิญญาณซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7อันค่ะอันดับแรกคือ meditation ตัวที่2คือ visualization นะคะอันที่3เนี่ยสำคัญจริงๆสำคัญทุกอันเลยเนาะชื่อว่า reflection คือการมองย้อนกลับไปใคร่ครวญไตร่ตรองครุ่นคิดถึงสิ่งที่ทำมาแล้วก็จะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็ดีมากเลยค่ะมีบางคนบอกว่าถ้าเรามี listening ear เนี่ยชีวิตเราจะดีมากเลยนะเราจะสามารถได้รับสารที่ถูกต้องที่ใครอีกคนนึงจะบอกกับเราที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดที่เขาพูดเท่านั้นนะคะแต่เขากำลังบอกเราด้วยความรู้สึกแบบไหน appreciation ค่ะการเห็นคุณค่าการชื่นชมรู้คุณค่าของทุกคนที่อยู่รอบข้าง creativity คือในกระบวนการมีเรื่องราวของการสร้างสรรค์และอันสุดท้ายคือเรื่องของ play หรือการเล่นน่ะนะคะคราวนี้หลักการของ values in healthcare เนี่ยคุยกันถึง3ประการอันที่1เนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเขาใช้คำว่า physician heal the self อะค่ะจริงๆกำลังจะบอกว่าคนที่อยู่ในกระบวนการดูแลผู้สูงวัยเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพดีได้สุขภาพดีของเราในแง่นี้เนี่ยคงไม่ได้หมายถึงว่าให้เขาหายจากโรคเนาะแต่อย่างน้อยให้เขาอยู่กับโรคของเขาได้อย่างมีความสุขอะค่ะหรือแม้กระทั่งเบิกบานได้ที่บ้านเนี่ยบุคคลสำคัญที่สุดเลยของการดูแลเรื่องราวเหล่านี้ก็คือคนดูแลค่ะไม่แน่ใจหลายท่านอาจจะเป็นพยาบาลอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะสังเกตไหมอะหรือจริงๆอะเป็นตัวเราเนาะที่เป็นหัวใจของการให้การรักษาพยาบาลนะคะถ้าเป็นแพทย์เนี่ยจะไม่ต้องพูดถึงประเด็นนี้เยอะเลยอะหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเป็นหมอแล้วหมอแบบมีความรักการดูแลเอาใจใส่ให้กับคนไข้อะค่ะมันจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่คนไข้จะหายจากโรคอะนะคะดังนั้นในหลักการของเราอันที่หนึ่งคือบุคคลที่ให้การดูแลคือคนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการดังนั้นถ้าหากว่าจะต้องมีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงดูแลผู้สูงวัยในชุมชนคนแรกที่เราควรต้อง approach ก็ทำให้เขามีความสุขก็คือผู้ที่เป็นกลุ่มผู้ดูแลนี่เองค่ะแล้วก็หลักการที่2นะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์หมายถึงว่าเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วเลยในชีวิตน่ะแต่ว่ามากขนาดไหนที่เรามองย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมามากแค่ไหนที่เราได้เรียนรู้บทเรียนจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็แบ่งปันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันอันนี้คือสิ่งนั้นนะคะแล้วก็หลักการสุดท้ายคือทุกบทเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยเชื่อมโยงกันกับการทำงานหมายถึงว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้นะคะคราวนี้ในตัวหลักสูตรนี่เองอ่ะจริงๆแล้วมันมี7บวก1เนาะอันที่1เนี่ยเขาใช้เป็นตัวเกริ่นนำอะค่ะตัวเกริ่นนำเนี่ยเรากำลังพูดถึง resilienceความสามารถที่เราจะมีการยอมรับได้อะค่ะยอมรับปรับเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆต้องบอกว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากเลยของคนที่ทำงานด้านสาธารณสุขเนาะแล้วเขาให้ตัวอย่างนะคะว่า resilience ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับต้นไผ่อะค่ะที่โอนอ่อนได้ในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ไม่แตกหักไม่พังลงไปซะก่อนในความเป็นจริงเนี่ยถ้าหากเราสามารถที่จะเทรนตัวเราเองหรือว่าเทรนคนที่ดูแลผู้สูงอายุให้มี resilience เขาจะรับมือได้กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเลยค่ะมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายเนาะที่เขาจะพร้อมปรับเปลี่ยนรู้ว่าสถานการณ์นี้ควรต้องทำตัวแบบไหนนะคะกับอันถัดมาอยากให้มองดูว่าไอ้ตัว Values in Healthcare อันนี้เนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนภาพเหมือนกับต้นไม้หนึ่งต้นค่ะตัว Values เนี่ยเป็นเหมือนกับพละกำลังเลยความแข็งแกร่งการหยัดยืนถ้าหากว่าเราสามารถที่จะค้นหาคุณค่าหรือแรงบันดาลใจของการทำงานนั้นได้อะค่ะจะเป็นเรื่องง่ายมากเนาะที่เราจะไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังตัวคุณค่านี้เองเนี่ยกำลังจะบอกกับเราว่ามันคงจะเป็นตัวที่เหมือนกับเตือนตัวเราเองนะคะว่าฉันก้าวเข้ามาสู่งานด้านนี้เนี่ยหรือว่าอาชีพนี้เนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจของฉันให้ฉันก้าวเข้ามาทำงานเรื่องผู้สูงอายุทดลองกันดูก่อนนิดนึงก็ได้นะคะจะได้ไม่เป็นการฟังบรรยายอยู่อย่างเดียวเนาะ
คราวนี้คงต้องให้ย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของตัวเราเองค่ะอาจจะต้องกลับคืนสู่ความสงบของเราอีกนิดนึงนะคะลองมองย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้ามาสู่อาชีพนี้หรือถ้าก้าวสู่อาชีพนี้มันจะย้อนหลังยาวนานเกินไปเอาเป็นแค่ว่าตั้งแต่แรกที่ฉันก้าวเข้ามาสู่การทำงานกับผู้สูงอายุอะไรคือแรงบันดาลใจของฉันอะไรคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ฉันรู้สึกว่าในการทำงานด้านนี้แล้วฉันรับรู้ถึงความสุขความเบิกบานอยากให้แบ่งกลุ่มแต่ดูท่าทางจะลำบากค่ะสงสัยอาจจะเป็นบางคนช่วยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้นะคะมีใครพอจะแบ่งปันได้บ้างไหมคะว่าพอเราย้อนระลึกไปว่าตั้งแต่ฉันก้าวเข้ามาสู่เรื่องของการทำงานกับผู้สูงอายุเนี่ยอะไรคือประสบการณ์ที่สวยงามที่อยากจะแบ่งปันอาจารย์เกศรก็ได้นะคะต้องอันมิวกันไหมคะพอเราย้อนกลับไปอะค่ะอยู่กับความสงบแล้วเราพบสิ่งดีมากมายแล้วซึ่งบางทีเราหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยรู้สึกแบบนี้นะเช่นเรารู้สึกดีใจที่เราทำให้ที่เราได้ทำงานแล้วเห็นคุณลุงคุณป้าที่เป็นสูงวัยเขาดูมีความสุขไอ้โมเมนต์แบบนั้นนะคะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนที่เราเริ่มเข้าไปรู้สึกของตัวเองค่ะน้องอีกท่านหนึ่งไหมคะรู้สึกเปิดวิดีโอกันอยู่สองท่านหนึ่งใส่สองท่านนี้คงต้องช่วยดิฉันนิดนึงอาจารย์นั่งเชิญค่ะค่ะความสุขที่ได้รับที่ประทับใจนะคะก็คือเหมือนกับความผูกพันเดิมนะคะเป็นความผูกพันกับปู่ย่าตายายแต่ทีเนี้ยไปแล้วพอเราได้กลับเข้ามาอยู่ตรงนี้เหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ใกล้ๆท่านอีกครั้งในบางโมเมนต์นะคะก็เป็นความประทับใจสวยงามมากเลยเชื่อว่าถ้าหากว่าแต่ละท่านนะคะได้ย้อนกลับไปถึงแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่เราก้าวเข้ามาสู่การทำงานกับผู้สูงอายุมันจะทำให้เรามีพลังเนาะแล้วมันก็จะเห็นภาพเป้าหมายของเราที่ชัดเจนเชื่อว่ามันคงไม่ได้เป็นงานที่แบบน่าสนุกนะคะเพราะเรากำลังอยู่กับผู้ที่ต้องกำลังเสื่อมถอยไปเรื่อยๆใช้คำนี้ได้เนาะเพราะผู้สูงวัยเนี่ยต้องเข้าสู่สภาพของการเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งอาจจะมีเผชิญหน้ากับการต้องพลัดพรากได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าแล้วฉันจะสามารถดูแลหัวใจของฉันได้อย่างไรให้ฉันยังคงความอ่อนโยนอ่ะแล้วก็ยังคงแบบแข็งท่ามกลางการเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยไอ้การเตือนตัวเราเองอยู่บ่อยๆอะค่ะว่าฉันก้าวเข้ามาในแวดวงนี้อะไรคือเป้าหมายแต่แรกเริ่มของตัวฉันเองและยิ่งที่สำคัญนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสชัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละคนก้าวเข้ามาด้วยความรู้สึกที่มันแบบว่าเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเนาะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือหนึ่งอันค่ะที่เป็นราวกับว่าจะเป็นรากฐานนะคะรากฐานของการเพิ่มพละกำลังหรือการเติมหัวใจที่เบิกบานนั้นอันถัดมาค่ะโมดูลถัดมาที่เราสอนกันใน Values in Healthcare คือคำว่า Peace ความสงบในส่วนของความสงบเองนี้เนี่ยเราเทียบความสงบเป็นเหมือนกันกับรากจริงต้องบอกว่าความสงบเป็นหัวใจสำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งกับคนที่ต้องทำงานในด้านของ Healthcare เอาง่ายๆห้องฉุกเฉินค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหัวใจไม่สงบร้อนรนกระวนกระวายจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกสติกลับมาไม่ได้จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้ในความเป็นจริง caretaker ค่ะใช้คำนี้ได้เนาะ caretaker มันกว้างมันอาจจะหมายรวมถึง professional หรือ non professional ก็ได้อะค่ะถ้า caretaker เองสามารถที่จะมีกระบวนการบางอย่างที่จะเตือนตนเองแล้วก็เรียกสติตัวเองกลับมา
ซึ่งเขาก็จะรับมือกับภาวะฉุกเฉินของผู้สูงอายุที่อยู่ข้างหน้าได้ดีขึ้นดังนั้นความสงบตรงนี้ค่ะโมดูลนี้หรือบทเรียนนี้ก็เลยกำลังคุยกันถึงเรื่องราวของความสงบว่าฉันจะสร้างสมฉันจะฝึกฝนฉันจะหาวิธีการไหนบ้างที่ฉันจะสามารถนิ่งสงบได้เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท้าทายและปั่นป่วนข้างหน้าก็เขาถ้าเทียบกันกับต้นไม้ความสงบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นส่วนรากของต้นไม้นะคะหัวข้อถัดมาเราคุยกันถึงเรื่องของ positivityโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งอันมากๆเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าต้องดูแลเช่นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เชื่อเลยว่าแคร์เทคเกอร์เนี่ยมีสถานการณ์หรือช่วงเวลาที่ไม่ง่ายดายนักอะค่ะเพราะว่ามันอาจจะยังต้องอดทนอาจจะต้องแบบว่ารู้ว่าฉันจะต้องพูดคุยแบบไหนยังคงต้องเชียร์ตัวเองอัพให้ได้ด้วยนะคะ positivity เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องราวของพลังของความคิดมันไม่ได้แปลแค่ว่าหลอกตัวเองแต่หมายถึงว่าในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันสามารถที่จะเรียนรู้บทเรียนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้หรือไม่คือถ้าหากใครบางคนมีการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่บวกเป็นเขาเรียกว่าเป็นทัศนคติที่แข็งแกร่งอะค่ะคนแบบนี้ไปไหนชีวิตก็จะอยู่รอดเนาะเช่นโควิดระบาดเงี้ยเนาะมันก็อาจจะโอเคนะมันไม่บอกโอ้ก็ดีมันกั้นหน้าเนี่ยไม่ได้แบบเอาเป็นแค่หลอกตัวเองแต่ว่าเราเห็นอะไรที่อยู่เบื้องหลังนั้นอันนี้คือคำว่า positivity ดังนั้นในตัวโมดูลหรือในตัวหลักสูตรนี้นะคะเราพูดถึง positivity ว่าเป็นเหมือนกันกับส่วนของลำต้นเป็นการแข็งแกร่งเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะถ้าหากว่าเรามีการมองโลกในแง่บวกได้มากขนาดไหนเราก็จะซัพพอร์ตตัวเราเองในการทำงานนะแคร์เทคเกอร์ค่ะจะซัพพอร์ตตัวเองในการทำงานกับผู้สูงอายุได้ดีขึ้นตามนั้นอันถัดมาอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญมากเลย compassion ค่ะ compassion ความเมตตากรุณาหายไปไม่ได้เลยexercise ที่เราทำกันในตอนต้นที่หายใจเข้าหายใจออกเอาความรักความสงบกลับเข้ามาสู่ตัวเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่อยู่ในเรื่องของคอมแพชชั่นนะคะคอมแพชชั่นเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการให้การหล่อเลี้ยงกับตัวเราเองอะค่ะมันเป็นเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับผลไม้ก็ได้ค่ะมันเหมือนกับว่าเมื่อเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีการกระทำของความเมตตากรุณาหรือความเอื้ออาทรเนี่ยมันก็จะแสดงออกจากตัวเราไปยังคนอื่นๆโดยอัตโนมัติเราก็จะไม่มองอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าว่าเป็นเพียงแค่เครื่องจักรอะค่ะแต่เราจะมองคุณลุงคุณป้ามองดูผู้สูงอายุว่าเขาเป็นอีกหนึ่งชีวิตจริงๆดังนั้น compassion เนี่ยมันเหมือนกับนำความเป็นมนุษย์หัวใจของความเป็นมนุษย์กลับคืนมาสู่ผู้ให้คือมันสู่ care taker เนาะไม่จะใช้คำไหนเดียวใช้คำว่า care taker แล้วกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราสามารถที่จะเข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนความอดกลั้นเพิ่มพูนความใจกว้างเพิ่มพูนความรักความใจดีอะค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเนาะโมดูลถัดมานะคะเป็นเรื่องของ cooperation ค่ะคิดว่าถ้าเปรียบกับต้นไม้น่าจะเป็นส่วนไหนของต้นไม้ดีคะชอบถามดูไม่มีใครแบบเปิดไมค์ตอบเราเราจะคุยกันอยู่3คนนะคะคิดว่าเป็นส่วนไหนอะความร่วมมืออันนี้สำคัญมากเลยกับกลุ่ม care taker จริงๆ appreciate wisdom of team ค่ะใช่ค่ะเป็นส่วนของกิ่งก้านเพราะว่าแคทเทคเกอร์เองคงต้องเรียนรู้ศิลปะของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะคะเพราะมันคงต้องร่วมมือเนาะเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอย่างของหมู่บ้านนั้นก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะเพราะว่าพอเรารู้จักผู้คนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมันก็เป็นเรื่องง่ายบอกอ๋ออันนี้ครอบครัวเขาลูกเขาพอจะมีฐานะนะซื้อที่นอนให้แม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออันนี้แบบอ๋อจ้างมาได้คนในชุมชนเองซึ่งไอ้พวกเหล่านี้ค่ะมันต้องทักษะมันอาศัยทักษะของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเพราะว่าแค่
กิ่งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้เนาะมันคงต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะและที่สำคัญแคร์เทคเกอร์เองเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะได้มีการพูดคุยกับคนอื่นบ้างมันก็จะเชียร์อัพตัวเองอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเออเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะโมดูลถัดมาค่ะเราพูดกันถึงเรื่องของ valuing yourself การเห็นคุณค่าของตัวเราเองในส่วนนี้นะเขาก็แทบจะใบ้เลยว่าเป็นอะไรเนอะเป็นส่วนของใบไม้ใบไม้สังเคราะห์แสงได้เนอะถึงแม้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ใบเล็กๆของต้นไม้อะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกเลยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้เวลากับตัวเราเองบ้างอะเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนั้นได้เลยอะค่ะและยิ่งถ้ายิ่งเราอ่อนล้ามากขนาดไหนเนาะปัญหามันจะมากขึ้นตามนั้นเลยอาจจะต้องเช็คตัวเองนะคะฉันมีเซลฟ์แคร์ที่ดีขนาดไหนออกกำลังกายไหมถามทีไรเนี่ยบุคลากรสุขภาพเนี่ยตกสับตกเรื่องออกกำลังกายตลอดทานอาหารที่แบบว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองไหมได้จัดสรรเวลาที่จะพักผ่อนจิตใจตัวเองบ้างไหมหรือว่าแบบว่า24ชั่วโมงคิดถึงแต่งานเนาะคิดถึงแต่งานมากขนาดไหนมันไม่ได้แปลว่าเราจะได้ผลงานมากขึ้นนะคะบางครั้งการได้เบรกบ้างการได้หยุดบ้างเนี่ยการรู้จักที่จะปล่อยวางได้บ้างเนี่ยค่ะกลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเราพูดถึงเรื่องของ spirituality in healthcare เรื่องของความเป็นจิตวิญญาณเขาเทียบไว้สวยงามมากเลยเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับดอกไม้เพราะว่าคำว่าจิตวิญญาณเองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของพูดผีปีศาจไม่ได้พูดถึงเรื่องของอะไรที่เป็นเรื่องราวลี้ลับแต่เรากำลังพูดคุยกันถึงตัวเราเองเป็นใครเรากำลังคุยกันถึงว่าในความเป็นจริงแล้วในมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยประกอบไปด้วยสองส่วนนั่นคือร่างกายแล้วก็ชีวิตมากขนาดไหนที่เรามองเห็นชีวิตไม่ถึงดวงวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายข้างนอกเราตระหนักไหมว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องของการเผชิญหน้ากับความตายอย่างสันติวิธีมากขนาดไหนที่เรามองดูคนที่อยู่ข้างหน้าว่าเขาก็เป็นชีวิตนะที่ก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาอยู่ในร่างกายเนี้ยเขาก็เคยอยู่ในร่างกายอื่นมาก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจากร่างกายนี้ไปเขาก็จะต้องเข้าไปอยู่ในอีกร่างนึงมากแค่ไหนที่เรามีการเตรียมการที่เราจะเตรียมตัวเราเองกับการสูญเสียเนาะเพราะเรามองว่าคนคนนี้เราไม่ได้เห็นเขาเป็นชีวิตนะคะเรามองดูเขาเป็นบทบาทเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบเป็นสายสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ด้วยกันกับเราดังนั้นเมื่อเวลาสูญเสียเนื่องจากสำนึกของคำว่าของฉันเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียใจมากเลยในเวลาเดียวกันแม้กระทั่งร่างกายนี้เองก็ยังไม่ได้เป็นของเราเลยนะคะมันหมายความว่ามากขนาดไหนที่เราทำให้เขาสามารถจะเข้าใจได้ว่าแต่ละคนคือชีวิตที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเพียงแต่ในช่วงเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในร่างกายนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะที่เราจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆที่ดีต่อกันและกันทำอะไรต่างๆที่จะไม่เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวของคำว่าดอกไม้เนาะเป็นการให้การดูแลเอาใจใส่เป็นเรื่องราวของความใหม่เป็นเรื่องราวของความงดงามของการมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็แบ่งปันความงดงามของการมีชีวิตอยู่นั้นของเราให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างโอเคก็ดูจะมาแบ่งปันเรื่องราวนี้แทน มีตรงไหนอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะเราสมควรกับอาจารย์นัทประเด็นเรื่องของโมดูล Value in Healthcare เนี่ยค่ะถ้าจะเราจะประยุกต์ไปใช้ต้องใช้ทีละโมดูลใช่ไหมคะในแต่ละ exercise หรืออะไรต่างเพราะตอนแรกจริงเราก็แพลนอยากจะให้คุณหมอแย้มเนี่ยมาจัดเวิร์กช็อปเนาะถ้าเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็คงจะได้มีแอคทิวิตี้กันทีนี้ในทางปฏิบัติเราจะเอา7โมดูลไปเนี่ยมันเป็นยังไงคะหมอแจ๊คคะมันสามารถที่จะแยกกันได้ค่ะไม่อาจจะต้องอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงานนะคะว่าในเวลานี้เนี่ยหน่วยงานของฉันกำลังต้องการเรื่องราวไหน
เช่นถ้าเราต้องการเรื่องราวของการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องของ cooperation ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ caretaker ที่อยู่ในทีมงานหน่วยงานของเราเนี่ยอ่อนล้ามากเลยดูหมดแรงดูแบบโดนสูบพลังมากก็อาจจะต้องคุยกันถึงเรื่องของ valuing yourself อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไล่กันไปอะค่ะข้ามไปก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนึงก็คือสิ่งที่เห็นนะคะเวลาที่คนที่เขาทำกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันคงเหมือนชวนกันคุยเรื่องราวดีๆอะค่ะรวมถึงมีการวางแผนต่อหลังจากนั้นด้วยนะคะมีคนสนใจเพลง อีกอันหนึ่งนะคะคือมองว่าตอนนี้สิ่งที่ผู้คนประสบกันมากคือยามที่จะต้องอยู่ดูแลผู้สูงวัยที่บ้านแล้วอะค่ะแล้วบางทีก็ถูกได้รับมอบหมายอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยยิ่งถ้าไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายภารกิจอันนี้เลยดูแลผู้สูงอายุที่เป็นคุณย่าคุณยายคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคนเนี้ยก็มักจะต้องอยู่แบบนั้นนะคะตลอดเวลาแล้วในยามที่เขารู้สึกอ่อนล้าเนี่ยอย่างที่บอกบางทีก็มีเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นบางทีก็มีเรื่องภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเลยทั้งผู้สูงและผู้ดูแลสิ่งที่จะหยิบจับขึ้นไปใช้ได้เลยเนี่ยค่ะมายังคิดว่าเราควรจะเอาอะไรไปใช้แล้วเราสามารถเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ได้ไหมหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะคะเนื่องว่ามันอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยเหมือนกันมั้งคะเชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำงานแบบ7/24ได้อะคือโดยที่ไม่มีการพักเบรกเลยอะค่ะมันอาจจะต้องคุยกันเองในครอบครัวซึ่งอาจจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันด้วยเนาะในบรรดาพี่น้องนะคะอาจจะต้องมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนคุณแม่คุณย่าคุณยายไปอยู่กับแต่ละบ้านบ้างหรือถ้าหากว่าลูกสาวคนนั้นเป็นลูกสาวโสดจริงๆพี่ๆน้องๆก็อาจจะต้องให้เวลาเธอได้กลับไปมีชีวิตอยู่ของตัวเธอเองบ้างนะคะซึ่งอันนี้มันน่าจะต้องเป็นความเข้าใจที่ต้องให้ละค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งแบบรู้สึกเหมือนมันไม่มีทางไปมันอยู่กับที่เนี่ยคงเหมือนที่อาจารย์เกศรบอกอะความรุนแรงมันจะเกิดจริงๆพอและมันและแม้กระทั่งเราจะไปจ้างคนอื่นมาดูเนาะถ้าเราไม่ให้มันพักเบรกกับเขาเลยเนี่ยมันก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเจอบ้างหรือเปล่าอาจจะเลี่ยงไม่ได้ที่แคร์เทคเกอร์เองก็อาจจะต้องระบายอารมณ์กับผู้สูงวัยที่ตัวเองดูอะค่ะแล้วบางครั้งลูกหลานก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นเนาะเพราะว่าตัวเองอาจจะไปทำงานไม่เคยได้มาเปิดดูคุณยายทั้งตัวเลยก็ยังเป็นไปได้เลยดังนั้นจริงๆแล้วอันนึงเนี่ยมันควรจะต้องให้เวลากับเขาด้วยอะค่ะให้เขาได้ไปพักเบรกให้โอกาสให้เขาได้ผ่อนคลายทำอะไรที่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะสบายใจอะมันเหมือนไอ้หลักการข้อแรกเลยค่ะ physician heal the self เนี่ยเขาเป็นหัวใจของคนของการดูแลผู้ป่วยถ้าเราอยากให้ผู้ป่วยเราสุขภาพดีเราก็ต้องให้คนดูแลเรามีหัวใจที่เป็นสุขและเบิกบานเราก็อาจจะต้องยินดีให้เขาลีฟบ้างอะค่ะพักผ่อนบ้างจากออกไปบ้างแล้วก็อาจจะต้องเวียนความรับผิดชอบบ้างคือลูกหลานอาจจะคิดแค่ว่าฉันมีตังค์แล้วฉันจ่ายเงินแล้วมันก็ไม่พอนะหรือฉันก็มีครอบครัวของฉันเธอไม่มีพ่อเธอก็เอาไปสิมันก็ดูจะไม่เป็นทางออกเนาะมันควรจะต้องมีการเฉลี่ยกันบ้างอะค่ะแต่จริงอยู่ว่าอะคนที่ไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะช่วยดูแลได้มากมายหลายวันมากกว่าแต่มันก็ยังควรที่จะต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระนะคะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะถ้าในกรณีที่เอาล่ะเขาได้โอกาสและคือเขามีโอกาสที่จะได้เบรกบ้างการเบรกที่จะทำให้เขาได้เติมเต็มพลังจิตของเขาจริงๆจะเบิกบานจริงๆกลับมาแล้วแบบชาร์จแบตเตอรี่มันจริงเนี่ยเขาควรจะชาร์จแบตเตอรี่ยังไงคะมันอาจจะต้องให้เขากลับไปคิดก็ได้ค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาเคยดูแลตัวเขาเองไหมในตอนนี้อะไรคือการดูแลตนเองที่เขาทำแล้วเขารู้สึกมีพลังที่สุดแต่ละคนคงไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเข้าวัดทำสมาธิบางคนอาจจะบอกไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเข้าวัดทำสมาธิฉันอาจจะแย่หนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยเนาะบางคนอาจจะบอกฉันอาจจะขอแบบว่าไปดูหนังนะขอไปเที่ยวทะเลคืออะไรก็ตามที่เขาทำเพื่อตัวเขาเองจริงๆอะค่ะอาจจะเปิดโอกาสถามเขาก็ได้เนาะว่าถ้าแบบถ้าเลือกได้อะที่ผ่านมาก็ได้ค่ะได้มีทำอะไรบ้างไหมที่คิดว่าวิธีเนี้ยคือวิธีการดูแลตนเองบางคนอาจจะบอกว่าฉันชอบไปทำสปาก็ยังนวดไม่รู้ว่าแต่ละคนคงแล้วแต่ค่ะมันอาจจะต้องแล้วแต่ละบุคคลจริงๆยังอยู่ไหมคะทำไมดูทุกคนดังนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะต้องกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเนา
แล้วก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าอ้าวละอันไหนหรอที่ฉันรู้สึกว่าด้วยการทำแบบนี้ฉันได้เพิ่มพลังให้กับตนเองที่สำคัญต้องบอกเขาว่าอย่ารู้สึกผิดที่เธอจะจัดเวลาให้ตัวเองบ้างมันไม่ได้ผิดนะถ้าเธอจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเธอเองก่อนแล้วเธอถึงจะแบ่งปันกับคนอื่นได้อาจจะแบบจัดเวลาใน1วันขอออกไปเดินสักหน่อยบางคนแค่เดินในธรรมชาติก็เพียงพอแล้วเลยค่ะดังนั้นต้องไม่รู้สึกว่าโหแบบฉันแย่มากเลยทำไมฉันหนีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเชื่อไหมอ่ะถ้าเรากดดันเขามากๆอ่ะสุดท้ายเขาก็จะเหวี่ยงแบบฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เขาแล้วแบบว่าเขาได้มีโอกาสจะเช็คตัวเองได้จริงๆอะค่ะอะไรที่มันไม่ผิดศีลธรรมจรรยานะคะหรือว่ามันทำได้หมดทุกอันนะขอเวลานอนวันนี้ขอนอนนะเกิดอะไรขึ้นอย่าเรียกเนี้ยก็ยังได้เลยเพราะบางทีดูแลจนกระทั่งนอนยังต้องนอนด้วยกันอะใช่ไหมแล้วก็หลับก็หลับได้ไม่สนิทนั่นน่ะเพราะเป็นห่วงอาจจะอ่ะโอเควันนี้จัดสรรแบบให้เธอไปนอนเธอเองเลยนอนแบบได้นอนดีๆอ่ะไม่มีใครกวนเลยอย่างเงี้ยมันได้ตั้งหลายอันเลยค่ะมันอาจจะต้องให้เขาเป็นคนเริ่มต้นคิดอะค่ะแล้วก็ชวนเขาคิดว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาเป็นการดูแลตัวเองถ้าเขาเลือกได้เขาอยากทำอะไรเพื่อเป็นการดูแลตัวเขาเองค่ะก็อาจจะเริ่มมีคำถามค่ะทีเนี้ยเราก็คงทราบดีนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมากมายมีงานวิจัยมีอะไรต่างๆมีโปรแกรมจนกระทั่งตอนนี้การส่งเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้สูงวัยเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะผู้ดูแลเองต้องบอกรับบทหนักจริงๆจำเป็นค่ะค่ะการเบรกเป็นเรื่องสำคัญไปทำอะไรก็ทำที่ชอบนั่นแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบที่ไม่ต้องไม่ทำร้ายตัวเองด้วยใช่ไม่ทำให้เสียทำให้มีพลังกลับมาจริงๆค่ะทีนี้ก็ยังสนใจ7โมดูลนั้นนะคะถ้าจะให้เลือกจริงๆเนี่ยยามที่ไปพักเบรกเนี่ยเอามาสักโมดูลที่มันเวิร์กง่ายใช้อันไหนดีคะหมอแย้มพีซดีไหมคะหรือว่าเนี่ยเราชอบพีซอาจารย์นัทชอบอะไรคะเดี๋ยวเราคุยกัน3คนก็ได้นะคะเป็นเบทีอาจารย์นัทชอบอะไรก็มันอาจจะอาจารย์นัดต่อก่อนได้ค่ะก็จริงๆอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบพักเบรกแบบวิชาการก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าคุณพักเบรกแบบวิชาการอาจจะแบบนี่มันไม่เห็นเบรกเลยเนี่ยส่งฉันมาอบรมชัดๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะก็เลือกเอาที่เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วก็สบายใจอะค่ะออกไปเดินซื้อของไม่รู้อ่ะมันอาจจะต้องให้โอกาสเขาให้เขาได้คิดว่าอันไหนหรออะไรอย่างเงี้ยที่เธอรู้สึกว่าเธอน่าจะมีความสุขที่เธอได้ทำนะแล้วก็อาจจะแบบให้เขาเว้นออกไปจากงานของเขาก่อนอีกสักนิดนึงออกไปจากสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะจึงสำคัญกับทุกอาชีพเลยถ้าเป็นตัวหนูนะคะเป็นตัวน้องนะคะตามที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้สอบถามมาก็คิดถึงเรื่องของ valuing yourself ค่ะมันเป็นถ้ามันเปลี่ยนเหมือนใบเนี่ยเราสร้างพลังงานได้ด้วยตัวเองพอเราพลังงานเราพร้อมแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลคนรอบข้างเราได้หรือว่าดูแลผู้ที่เชี่ยวชาญชีวิตได้แล้วนะคะที่ภาษาเราเรียกผู้สูงอายุว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะคะเพื่อนๆมองว่าเป็นโมดูลนี้แต่ต้องหาเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าเราต้องหาแต่ละคนต้องหาตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เรามีพลังอาจจะเป็นการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรือการอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวมันก็สร้างพลังให้ตัวเองยิ่งใหญ่มากเลยมันไม่จำเป็นต้องลงทุนหรือว่าไปที่ไหนมันจะแล้วแต่บุคคลนะคะถ้าเป็นตัวเองก็จะเลือกเป็นใบนะคะขอบคุณค่ะประเด็นสำคัญมันคงต้องให้แน่ใจว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยเป็นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองจริงๆนะคะตอนนี้คือถ้าอย่างที่บอกเนาะเป็นใบฉันกำลังสังเคราะห์แสงให้กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันแข็งแรงฉันมีพลังฉันก็จะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้จริงๆมันสำคัญทุกส่วนนะคะความสงบก็สำคัญเนาะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าบางทีมันก็อาจจะต้องแล้วแต่เราคงต้องมีแผนการละค่ะว่าพอเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ฉันจะเบรกจากช่วงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างฉันแบบไหนฉันจะพักเพิ่มกำลังให้กับตัวเองยังไงหรือไม่ก็อาจจะสนใจมาเรียนความรู้
จิตวิญญาณของบรามากุมารีก็ได้นะคะเราก็เริ่มประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราทันทีก็ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มองดูสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ถ้าสนใจอบรมนะคะตอนนี้อาจารย์คาทาของแผนงานเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่เนี่ยค่ะก็รับยินดีที่จะเขาเรียกว่าคะซัพพอร์ตเรื่องของการจัดอบรมก็สามารถได้ค่ะเดี๋ยวย้ำหาเบอร์ก่อนนะคะอยู่ไหนไม่รู้ในระหว่างที่รอนะคะก็ขออนุญาตชวนคุยไปด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการที่เราจะทำการเนี่ยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือหลายชิ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกเราชาวสารสูงเนี่ยจะคุ้นกับคำว่าเครื่องมือใช่ไหมคะเครื่องมือที่แบบไปใช้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยในทางจิตวิญญาณก็ได้ยินได้ฟังมาบ้างพอสมควรนะคะว่าเขาก็มีเครื่องมือเหมือนกันเครื่องมือที่หยิบจับได้ง่ายในชีวิตประจำวันก็คงจะต้องมีแน่ๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอให้หมอแย้มได้ช่วยแบ่งปันว่าเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลที่จะเอามาใช้เพื่อเติมพลังแบบในช่วงสั้นๆที่เขาอยู่บ้านเนี่ยมันมีอะไรไหมอย่างเช่นมีคนถามมาแล้วว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ยชื่อเพลงอะไรเขารู้สึกว่าเพลงเติมพลังแล้วนะหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นเมสเซจสั้นๆที่อ่านแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจหรือรู้สึกว่าเขาได้กลับมาเติมพลังมีความรักมีความเมตตาอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องรอฟังจากหมอแย้มแล้วก็มีเสียงทางบ้านโทรมาด้วยนะคะทางซูมว่าจะต้องเดินทางกลับแต่ก็อยากฟังถ้าเกิดว่าจะจบก่อนเวลาสัก10นาทีก็จะได้เขาก็จะได้จบด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงเราจะถึงเท่าไหร่นะคะ5:10 หรือยังไงเนี่ยนะคะจริงๆก็จบได้แล้วนะคะน่ะมีกันบอกก็จบได้แล้วนะคะขอฟังเครื่องมือทางจิตวิญญาณอีกสักนิดหนึ่งค่ะเผื่อว่ามีคนสนใจแล้วหยิบจับเอาโดยเฉพาะนักวิชาการสาธารณสุขที่ต้องลงพื้นที่บางทีเขาก็ไปดูแลแคร์เทเกอร์เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะเนี่ยว่าเครื่องมือหนึ่งที่น่าจะช่วยก็คือเรื่องของมันอาจจะต้องตะกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันถึงเครื่องมือจิตวิญญาณ7อย่างนะคะอันนึงมีเรื่องของ meditation visualization ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีมาก visualization เนี่ยจะแปลเป็นไทยว่าดีการมองเห็นภาพอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากพื้นฐานที่เราเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยค่ะมีองค์ประกอบนึงในชีวิตเราเรียกว่าเป็นจิตใจจิตใจเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างความคิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความรู้สึกเกิดขึ้นตามมาเมื่อนั้นดังนั้นเนี่ย visualization เนี่ยทำงานกับองค์ประกอบนี้ของชีวิตนะคะทำงานกับเรื่องราวของจิตใจเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราป้อนความคิดที่เป็นบวกนำพาจิตใจเรากลับคืนสู่ความสงบที่เราจะละวางจากเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็ให้จิตใจติดตามเราไปอย่างนั้นได้จริงๆอะค่ะเราก็จะผ่อนคลายจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้จริงๆเลยเหมือนตอนเริ่มต้นนะคะอาจจะใช้เทคนิคการหายใจเข้ามาช่วยด้วยก็ได้ผมเชื่อว่าหลายๆเทคนิคทางด้านจิตวิทยาช่วยได้หลายอันนะคะทั้งเรื่องของการหายใจเข้าการหายใจออกแต่เราไม่ได้เป็นยุบหนอพองหนอเนาะแต่เราอาจจะใช้คันการบอกว่าหายใจเข้าเนี่ยเรากำลังเติมเต็มพลังงานที่ดีเข้าไปในตัวเราเองหายใจออกเนี่ยให้รู้สึกได้เลยว่าฉันกำลังปลดปล่อยความเครียดความวิตกกังวลออกไปกับลมหายใจซึ่งถ้าหากว่าเราทำงานหรือเราเข้าใจการทำงานของจิตใจอะค่ะมันจะให้ผลเป็น2เท่าเลยเหมือนตะกี้น่าจะมากกว่า2เหมือนตะกี้ที่เราคุยกันเรื่องของการหายใจเอาความรู้สึกที่ดีเข้ามาแล้วก็หายใจออกฉันกำลังส่งผ่านกระแสของความรู้สึกที่ดีออกไปกับผู้คนที่อยู่รอบข้างอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสามารถทำเป็น visualization คือมองเห็นภาพขณะที่ทำได้ด้วยจะได้ผลอย่างมากมายอย่างยิ่งค่ะหรือแม้กระทั่ง visualize เนี่ยมันรวมไปจนถึงการคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตดังนั้นถ้าหากเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ให้ไม่คิดถึงในสิ่งที่มันเป็นลบหรือสิ่งที่เศร้าหมองอะค่ะมันก็จะช่วยให้เราฟื้นฟูพละกำลังได้ด้วยดังนั้นอันนี้เนี่ยก็จะประกอบกันกับอีกทูนึงคือทูของ reflection การสะท้อนความคิดนะคะดังนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่แบบว่าถ้ายิ่งกับผู้เชี่ยวชาญชีวิตที่อาจารย์นัดพูดถึงเนาะเราไม่เรียกผู้สูงวัยเนาะเราใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตเนี่ย
ถ้าเราคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาได้เล่าเรื่องราวของความสำเร็จที่เกิดขึ้นเรื่องราวของความสุขที่เขาเคยมีมาในชีวิตเพียงแค่นี้เนี่ยพลังงานเขาก็บูสต์แล้วเลยนะไอ้คนดูแลก็บูสต์พลังงานด้วยเนาะแล้วถ้าหากว่าคนดูแลมองดูคนที่เขาดูแลฟังแล้วงงไหมเนี่ยแคร์เทคเกอร์มองดูผู้เชี่ยวชาญด้วยสายตาของความรักความเคารพหรือการชื่นชมกับชีวิตที่อยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่ได้มาแบบฉันไม่ได้ต้องแค่มาดูแลเขานะแต่ฉันกำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างดีอะถ้าเปลี่ยนทัศนคตินี้ได้ด้วยมันก็จะไม่ใช่การทำงานที่ต้องแบบต้องมาเช็ดตัวต้องเอาหน้ากระโถนปีเทต้องเช็ดเปลี่ยนเทมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะแบบมันจะมีความสุขในการทำอย่างนั้นมากขึ้นด้วยเลยอะค่ะกับการที่เห็นคุณค่าของคนที่เราดูแลเขาอยู่อาจจะเป็นอีกหนึ่งอันที่คนดูแลอาจจะต้องเพิ่มพูนในตัวเราเองนะคะว่าฉันไม่ได้ดูแลใครก็ไม่รู้นะแต่ฉันกำลังดูแลอีกหนึ่งชีวิตเนาะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าโหที่ฉันได้เกียรติมากเลยนะเนี่ยฉันกำลังแบบว่าทำให้เขามีช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือถ้าหากเขาเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายฉันกำลังช่วยให้เขาได้จากเปลี่ยนผ่านจากบทบาทนี้ไปสู่อีกบทบาทนึงได้อย่างเป็นสุขมันก็จะยิ่งเป็นบุญมหาศาลเนาะก็ชัดเจนเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดนะคะเมื่อวิธีคิดหรือว่าความคิดที่สร้างขึ้นมามันเป็นความคิดที่ดีอะค่ะมันก็จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วนั่นก็คือการกระทำที่มันก็จะออกดีนะคะสุดท้ายเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่จริงเลยอะค่ะไม่แน่ใจว่าหมอย้ำยังจะมีอะไรฝากอีกสักนิดไหมคะหรือว่าโอเคสมบูรณ์ดีแล้วพอดีเราก็ได้เวลาน่าจะสมบูรณ์ดีแล้วนะคะสงสัยเห็นใจคนฟังเพราะอย่างก็มันไม่มีแบบเนาะก็ช่วงสุดท้ายคือมันเป็นสุดท้ายของวันนี้ด้วยวันแรกของการประชุมวิชาการนะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการนำเสนอบทความทางวิจัยอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นก็เซสชั่นสุดท้ายเนี่ยค่ะเราทางคณะผู้จัดก็ต้องขอบพระคุณนะคะทันตแพทย์หญิงอารยาพรายแย้มที่ได้กรุณาอย่างยิ่งเลยนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็จากความรู้สึกข้างในอะค่ะเราก็รับรู้ถึงกระแสพลังงานแบบนั้นด้วยไปด้วยกันเลยนะคะและตรงนี้มันต้องไปหาประสบการณ์เองโดยตรงนะคะเพียงแค่ฟังเลคเชอร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเข้าใจว่าก็อาจจะมีข้อมูลกลับมาด้วยนะคะว่าไปติดต่อที่ไหนเพราะว่าเป็นแผนงานหนึ่งของสสส.นะคะผ่านเภสัชกรคาถานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เกษรคะขอโทษทีค่ะพอดีย้ำส่งลิฟเลตไปให้ในนั้นมีชื่อมีเบอร์โทรละค่ะแต่บังเอิญมันมีหน้าเดียวอีกหน้านึงหาไม่เจอก็เลยส่งแต่ด้านแรกเนี่ยก็จะมีอันอยู่แล้วเดี๋ยวจะเซฟไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังมีอีกวันก็อาจจะแชร์กันไปแชร์ไปในกลุ่มเครือข่ายได้ค่ะก็ของเพลงค่ะเพลงที่อาจารย์ถามมาเพลงชื่อ Serenity อะค่ะแต่ไม่รู้จะไปหาเจอได้ที่ไหนใช่ค่ะพิมพ์ชื่อเข้าไปให้แล้วค่ะลองดูนะคะน่าจะเจอค่ะก็ผู้ดูแลผู้สูงวัยก็เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งทีเดียวนะคะที่จะทำให้สังคมผู้สูงวัยของเราเนี่ยก้าวผ่านไปได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของการทำจิตใจของผู้ดูแลให้เบิกบานอะเราก็คงจะทำให้ประเทศไทยเราค่ะเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างสวยงามทุกคนก็จะเข้าไปสู่สิ่งนั้นด้วยร่วมกันนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทันตแพทย์หญิงอารยาพรายแย้มจากศูนย์การรู้บ้านทิ้งทุนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายจากวันนี้นะคะก็เข้าใจว่าทางเครือข่ายพุทธวิทยาก็คงจะได้มีการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการใช่ไหมคะอาจารย์หมอสุธีเข้ามาในซูมเปิดหน้าแล้วนะคะขอยกเวทีให้อาจารย์หมอสุธีค่ะที่จะทำงานอะไรกันต่อไปแล้วก็รวมทั้งท่านอาจารย์สิริมาด้วยนะคะเห็นว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะของหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องรับ